สวัสดีค่ะเรียนท่านสมาชิกและท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด19สมาคมจึงปรับรูปแบบการจัดสัมมนาฟรีให้กับสมาชิกเป็นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยวันนี้ดิฉันจุฑารัตน์ บุตรพรมรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการสัมมนาค่ะสำหรับในช่วงการรับฟังการบรรยายขอความร่วมมือทุกท่านปิดไมค์ในระบบ Zoomขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาณโอกาสนี้หากท่านใดมีคำถามต้องการสอบถามวิทยากรสามารถสอบถามในช่วงท้ายของการบรรยายได้ค่ะการสัมมนาในวันนี้สมาคมได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์นิพัฒน์ชัยวรมุกกุลจะมาบรรยายในหัวข้อ Creative Thinking for Productivity and Forขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายได้เลยนะคะเรียนเชิญท่านวิทยากรค่ะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับเช็คซาวด์เช็คหน่อยแล้วกันนะครับถ้าท่านอยู่หน้าคอมหน้าโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าหน้าช่วยแชทไหมมาทักทายกันหน่อยนะครับว่าได้ยินเสียงชัดเจนสวัสดีหรือว่ากล่าวคำทักทายในแชทมาก็ได้นะครับจะได้แบบเป็นการปรับทั้งผมกับทั้งทุกท่านด้วยว่าได้ยินเสียงชัดเจนไหมนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับก็สามารถแชทเข้ามาได้นะครับขออนุญาตแชร์หน้าจอเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวรบกวนแอดมินเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับปิดหน้าจอตรงนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับทุกท่านโอเคนะครับก็วันนี้สบายๆนะครับวันนี้สบายๆนะครับโอเคเห็นหน้าจอชัดไหมครับชัดไหมครับนะครับโอเคขออนุญาตเปิดตัวแชทไปเล็กน้อยนะครับผมจะได้เห็นแชทด้วยโอเคนะครับก็ผมบรรยายหลักสูตรนี้เป็นประจำนะครับก็จะมีในช่วงโควิดนี้ก็บรรยายหลักสูตรนี้มาโดยตลอดก็จะมีแบบกิจกรรมนะครับมาให้ท่านได้แบบเรียนรู้ผ่านหลักสูตรแล้วกันนะครับคงไม่ใช่แบบเน้นบรรยายอย่างเดียวเนาะนะครับอยากให้แบบเรามาทำกิจกรรมร่วมกันดีกว่านะครับเพราะว่าหลักสูตร Creative Thinking for Productivity Improvement เนาะนะครับถ้าแบบมันไม่มีกิจกรรมเลยอ่ะมันก็ไม่ใช่ Creative Thinking นะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนละกันนะครับก็นะครับโอเคผมชื่อนิพัฒน์ชัยวรมุกุลนะครับชื่อเล่นชื่ออัลมอนนะครับชื่ออัลมอนนะครับเรียกว่าอาจารย์ม่อนอาจารย์อัลมอนได้หมดเลยนะครับปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรเป็นกระบวนเกมเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นกรรมการบริหารบริษัท ABC ครับจำกัดบริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรนะครับด้วย Creative Mindset Creative Toolset ต่างๆนานานะครับโอเคนะครับงานผมก็เป็นงานคอนซัลท์นะครับส่วนใหญ่เป็นงานคอนซัลท์เป็นงานวิทยากรนะครับก็ทำอยู่ทั้งหมด4ส่วนด้วยกันก็คือไปทำให้กำไรยอดขายขององค์กรเพิ่มขึ้นด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์ตั้งแต่ไปวางระบบวิชั่นมิชชั่นจนกระทั่งถึงแบบประเมินผลไปทำ KPI ไปทำระบบต่างๆให้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือกันโดยเฉพาะเรื่องของ Creative Collaboration ให้เกิดขึ้นในองค์กรนะครับเรื่องของ Culture เรื่องของ Core Value นะครับแล้วก็เรื่องของ Knowledge Management ซึ่งจำเป็นมากๆกับการทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเอาแอปพลิเคชันเอาเกมฟิเคชันเอาเรื่องของกระบวนการต่างๆไปช่วยสนับสนุนองค์กรของประเทศไทยเราเนี่ยครับไปถึงให้ไปถึงเป้าหมายวิชั่นมิชชั่นของแต่ละองค์กรได้นะครับก็ผ่านนะครับงานมาตอนนี้ก็เปิดบริษัทมา10ปีนะครับตั้งแต่ปี54ตอนนี้ปี63ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับขออนุญาตแนะนำตัวด้วย4ส่วนสั้นๆแล้วกันนะครับอยากให้ไปเน้นเนื้อหามากกว่านะครับด้วย A B C D นะครับ A B C D นะครับA นะครับผมเขียนผมศึกษาด้านการพัฒนาองค์กรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ creative thinking นะครับแล้วก็มาเขียนบทความในหนังสือพิมพ์บ้างในหนังสือบ้างนะครับ B ก็คือมีบุ๊กนะครับนอกจากแบบเราเป็นผลงาน creative ด้านบทความแล้วก็เอามารวมเล่มนะครับวันนี้ทุกท่านที่เข้าร่วมนะครับจะได้รับนะครับจะได้รับนะครับตัวหนังสือนะครับหนังสือเล่มนี้เล่มนี้นะครับเป็นอีบุ๊กนะครับเล่มนี้นะครับปกสีดำๆนะครับชื่อว่าเปลี่ยนจุดแข็งเป็นจุดแกร่งนะครับ Appreciate Inquiry นะครับเป็นอีบุ๊ก
มอบให้ประมาณเกือบก่อนเที่ยงนะครับหลังจากที่เซสชั่นเสร็จลงนะครับเป็นอีบุ๊กมอบให้ดาวน์โหลดได้เต็มที่เลยนะครับเอาไปแจกเอาไปอ่านนะครับได้เต็มที่เลยนะครับในนั้นมีเนื้อหาของวันนี้อยู่ด้วยนะครับวันนี้อยู่ด้วยนะครับส่วนวันนี้นะครับนอกจากที่แจกหนังสืออีบุ๊กแล้วนะครับหนังสืออีกเล่มนึงนะครับก็คือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มแรกที่ผมเขียนนะครับรวยทันทีอยู่ที่ไหนอันนี้มอบให้สำหรับทุกท่านที่เก็บคะแนนระหว่างเรียน3ชั่วโมงนี้ครับได้แบบเต็มที่ที่สุดนะครับผมก็จะมีกิจกรรมมาชวนให้ท่านได้แบบทดลองกันนะครับแล้วก็จะผมจะส่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือจริงๆมอบให้ไปถึงที่อยู่ของท่านเลยนะครับอันนี้มอบให้เลยนะครับเพื่อจะให้เกิด engagement มากขึ้นสำหรับคลาสวันนี้โอเคนะครับอ่ะโอเคครับโอเคก็ C นะครับก็จะมีหลักสูตรนะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องของ creative thinking for productivity improvement ผมก็ไปบรรยายให้กับหลากหลายองค์กรทั้งเรื่องของภาครัฐภาคเอกชนงานบริการงานผลิตต่างๆนานาก็เอา creative thinking ไปสอนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับด้วยความที่เป็นtype creative นะครับแล้วก็มีทีมน้องๆที่เขาสนใจเรื่องนี้พอดีก็ D-Doc ตัวท้ายคือผมออกแบบตัวบอร์ดเกมนะครับคือกิจกรรมเกมนะครับถ้าเราจัดคลาสรูมกันผมก็จะยกเกมผมไปให้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโดมิโนเกมนะครับออโตโมทีฟแฟคทอรี่เกมเป็นแบบบอร์ดเกมสำหรับบริหารโรงงานนะครับที่เห็นขวามือล่างสุดก็เป็น human size board game ที่คิดค้นขึ้นมานะครับพวกนี้พวกเราคิดค้นขึ้นมาหมดนะครับเป็นจาก creative thinking นี่แหละนะครับภาพรวมของหลักสูตรวันนี้3ชั่วโมงนี้นะครับ9โมงถึงเที่ยงวันนี้นะครับเราเรียนรู้2หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของ creative thinking นะครับว่าความคิดสร้างสรรค์มันจำเป็นกับงานของท่านหรือว่าของทีมงานขององค์กรท่านยังไงบ้างนะครับแล้วมีวิธีการง่ายๆที่ทำให้ท่านนะครับเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็หลังจากเบรกประมาณ10โมงครึ่งนะครับเบรกประมาณ10นาทีให้ท่านแบบไปผ่อนคลายตัวเองนะครับกลับมาก็จะมาเรียนรู้เรื่องของ creative toolset มีเรื่องของ creative brain นะครับเป็นโมเดลง่ายๆให้ท่านเอาไปใช้ได้จริงนะครับซึ่งผมก็จะอ้างอิงประสบการณ์หรือว่างานคอนซัลท์ที่ผมเอา creative brain ไปใช้เนี่ยแล้วก็มีมอบ creative canvas ให้ท่านด้วยนะครับโอเค2 เบรกนะครับเซสชั่นจะจบประมาณ 11:40 แล้วก็จะมีการถามตอบนะครับมีการพูดคุย Q&A มีการwrap up สรุปผลแล้วก็มีการประเมินผลการเรียนรู้จนกระทั่งถึงเที่ยงแล้วก็มอบหนังสือนะครับให้ทุกท่านนะครับโอเควิธีการเรียนรู้ของวันนี้นะครับวิธีการเรียนรู้ของวันนี้ครึ่งวันนี้นะครับเราเรียนแบบ A นะครับมีทุกท่านมีเอกสารประกอบกันมาอยู่แล้วเนื้อหาทั้งหมดอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เราจะเรียนแบบ A กันนะครับเพราะว่ามันก็จะมีกิจกรรมที่ผมกับท่านจะมา engage กันมาช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน Zoom นี่แหละนะครับเราเรียนกันแบบ A นะครับโดยการให้ท่านนะครับเขียน A นะครับเขียน A นะครับในกระดาษ A4 ให้ได้เยอะที่สุดนะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าท่านเห็นภาพซ้ายมือนี้นะครับซ้ายมือนี้นะครับก็คือวันนี้นะครับวันนี้ท่านจะเขียน A ให้ได้เยอะที่สุดนะครับ A ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับมันจะแปลไปเป็นคะแนนด้วยนะครับแล้วผมก็จะมีคะแนนให้ท่านเป็นระยะถ้าท่านแบบแชทมานะครับหรือว่าท่านตอบคำถามมาหรือว่าท่านเสนอตัวที่จะเป็นโชว์เคสในคลาส3ชั่วโมงนี้นะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะครับคะแนนเอาไปทำอะไรนะครับก็รวมคะแนนนะครับเที่ยงใกล้ๆเที่ยงก็จะรวมคะแนนกันท่านใดนะครับได้คะแนนเยอะที่สุดผมจะมอบหนังสือเล่มนี้ส่ง delivery ไปให้ท่านถึงมือเลยนะครับนะครับคราวนี้เดี๋ยวซาวเช็คน้อยๆนะครับพูดถึงวันนี้ตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้ท่านเอ๊ะอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านบ้างแชทมาหน่อยครับเรียนเชิญครับเอ๊ะอะไรบ้างนะครับเรียนเชิญครับพิมพ์แชทมาหน่อยครับนะครับถ้าท่านเป็น PC ท่านเป็นโน้ตบุ๊กนะครับมันข้างล่างเนี่ยมันจะมีปุ่มแชทนะครับเป็นปุ่มแชทเลยนะครับกดแชทแล้วก็พิมพ์มาว่าวันนี้เอ๊ะอะไรบ้างนะครับนะครับวันนี้เอ๊ะอะไรบ้างนะครับนะครับหรือถ้าท่านเป็นท่านเป็นมือถือหรือว่าแท็บเล็ตท่านปัดไปมุมขวาสุดนะครับหรือว่ามันจะมีปุ่มจุดๆๆแล้วกดไปที่แชทท่านก็สามารถพิมพ์เอ๊ะมาได้นะครับวันนี้ได้เรียนรู้อะไรนะเอ๊ะทำไมทำงานผิดเยอะจังช่วงนี้เอ๊ะวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างเอ๊ะวันนี้ลืมอะไรหรือเปล่าเอ๊ะทำไมห้าแยกลาดพร้าวรถติดจังเลยเอ๊ะวันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยนะเอ๊ะวันนี้เรามีนัดเรียนออนไลน์นี่นะนะครับโอเคนะครับเอ๊ะเรื่องใบขอเพิ่มกำลังคนมีเอ๊ะเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะนะครับเอ๊ะวันนี้เริ่มทำงานอะไรก่อนเอ๊ะทำไมรถติดจังท่านที่พิมพ์เอ๊ะเข้ามานะครับนะครับกระดาษ A4 ที่ท่านถืออยู่นะครับ
ซ้ายมือให้พิมพ์เอ๊ะให้เขียนเอ๊ะเข้าไปเยอะที่สุดขวามือให้เขียนคะแนนนะครับท่านที่พิมพ์เอ๊ะเข้ามานะครับผมมอบให้ท่านละ 1,000 แต้มนะครับเอ๊ะทำไมไม่อ่านของเราขออภัยด้วยนะครับผมเอ๊ะเราจะสนุกกับการเรียนมากไหมนะเอ๊ะทำไมไม่โชว์หน้านะครับมือถือบางทีมันอาจจะแบบนะติดขัดนะครับผมนะครับท่านที่พิมพ์เอ๊ะเข้ามานะครับก็รับไปเลยนะครับคนละ 1,000 แต้มเขียนเอาไว้ก่อนนะครับวิธีการแจกแต้มผมเป็นแบบคริปโตเคอเรนซีนะครับคือเราไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับถ้าผมโยนคะแนนให้ท่านโจทย์ของท่านเองนะครับนะครับประมาณนี้เอ๊ะทำไมวันนี้ไม่อยากอยู่บ้านนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มจาก start with why ก่อนเลยนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยทำไมท่านต้องเสียเวลา3ชั่วโมงนะแทนที่3ชั่วโมงนี้นะท่านจะเอาไปแบบทำงานของท่านเคลียร์งานของท่านนะทำไมต้องมาเรียนกับผมstart with why กันก่อนนะครับ start with why กันก่อนนะครับมีกิจกรรมให้ทำตลอด3ชั่วโมงนี้แน่นอนนะครับโอเคทำไมเราต้องคิดสร้างสรรค์ครับพิมพ์มาให้หน่อยครับว่าทำไมแต่ละท่านต้องคิดสร้างสรรค์ครับทำไมครับอยากรู้ครับพิมพ์มาให้หน่อยครับเรียนเชิญเลยครับทำไมท่านต้องคิดสร้างสรรค์หนีความเบื่อหน่ายจริงหรือเปล่าหนีความเบื่อหน่ายนะครับนะครับพิมพ์มาครับพิมพ์มานะครับพิมพ์มาเลยนะครับสร้างความแปลกใหม่นะครับโอ้พิมพ์มาเยอะนะโอ้สนุกกับงานเพราะมีปัญหาจึงต้องสร้างสรรค์ผมต้องกางแชทเพิ่มนะครับเนี่ยนะครับเพราะมีปัญหาที่ต้องทำงานอยากสนุกกับงานหาทางใหม่ๆนะครับเพื่อพัฒนาหาทางออกใหม่ๆเผื่อจะดีกว่าวันก่อนพัฒนาทีมปรับปรุงนะครับท่านที่พิมพ์เอ๊ะท่านที่พิมพ์เหตุผลของท่านมานะครับรับไปเลยท่านละ 1,000 แต้มนะครับ 1,000 แต้มนะครับสร้างความแปลกใหม่เพื่อให้งานดีขึ้นนะครับนะทำไมเราต้องความคิดสร้างสรรค์นะครับโอเคเราผมขออนุญาตมีกิจกรรมเล็กๆนะครับก่อนให้ท่านแบบเข้าไปสู่เนื้อหาแล้วกันเนาะนะครับผมสอนเรื่อง creative thinking ผมเอา creative thinking นี้ไปใช้ในการแก้ปัญหานะผมใช้ creative thinking สำหรับการแก้ปัญหาซึ่งมันสามารถทำให้เกิด productivity improvement ขึ้นมาได้อย่างไรเดี๋ยวเบรกที่2จะมาเรียนรู้กันนะครับเราต้องมาเรียนรู้ก่อนเนาะว่าเอ้ย creative thinking กับการแก้ปัญหาคืออะไรปัญหาคืออะไรครับแต่ละท่านครับปัญหาคืออะไรเรียนเชิญครับพิมพ์มาหน่อยครับปัญหาในมุมมองของท่านคืออะไรไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะทุกแชทที่พิมพ์เข้ามาผมแจกแต้มหมดเลยนะงานไม่ลื่นไหลเรื่องปวดหัวนะครับปัญหาคือสิ่งผิดปกติจากที่ทำนะครับวันนี้ผิดปกติใช่ไหมเพราะท่านไม่เคยเจอผมเป็นปัญหาหรือเปล่านะครับทำให้งานสะดุดความท้าทายต้องคิดสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของบริษัทไอ้นี้เป็นคำตอบของครั้งที่แล้วป่ะครับอันที่แล้วป่ะครับนะครับประสบการณ์ปัญหาคืออะไรความท้าทายนะครับโอ้ท่านพิมพ์แชทกันมาเยอะมากนะครับเรามาเรียนรู้ปัญหากันก่อนที่จะไปกิจกรรมแล้วกันนะครับท่านที่พิมพ์เข้ามานะครับอย่าลืมจดแต้มนะจดแต้มท่านที่ได้แต้มเยอะๆนะครับโอ้แบบผมโควิดเนี่ยผมบรรยายเรื่องนี้เยอะมากนะครับเยอะมากไอ้ creative thinking เยอะมากนะครับแต่ว่าก็จะมีบางคลาสเนาะบอกโอ้อาจารย์โอ้ยลืมจดแต้มโอ้ได้เป็นหมื่นเลยลืมจดแต้มเสียดายนะครับจะไม่ได้หนังสือผมนะครับมาลองตั้งเป้าดูว่าท่านจะแบบทําแต้มได้กี่แต้มนะครับสําหรับ3ชั่วโมงนี้นะครับประสบการณ์สิ่งที่จัดการคือความรู้ได้ประสบการณ์ไม่เบื่อมาดูกันดีกว่านะครับโอเคในมุมมองของวิชาคุณภาพเนาะผมเห็นหลายๆท่านก็มาจากองค์กรที่เป็นโรงงานบ้างนะครับบริการบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นโรงงานนะ17 18ท่านที่ลงทะเบียนมานะครับก็เอาเรื่องของคุณภาพมาให้ท่านได้เรียนรู้ปัญหานะครับอันนี้เป็นปัญหาแบบดั้งเดิมนะครับมาเรียนรู้การหาแบบดั้งเดิมนะครับเราลูกค้าเราองค์กรเราคาดหวังอะไรไว้นะเราผลิตสินค้าเนาะลูกค้าเราคาดหวังคุณภาพนะครับหัวหน้านะครับเจ้าของบริษัทเอ่ยผู้ถือหุ้นเอ่ยคาดหวังต่างๆกันเขาก็มีความคาดหวังที่เป็นเส้นประอยู่แต่ว่าองค์กรก็จะมีผลิตสินค้าที่เป็นความเป็นจริงออกไปนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเป็นจริงมันน้อยกว่าสิ่งที่คาดหวังเฮ้ยลูกค้าคาดหวังแบบนี้เราผลิตออกมาแบบนี้นั่นคือปัญหาทั้งสิ้นนี่คือปัญหาทั้งสิ้นครับปัญหาคือนะครับจะทำยังทำไมแล้วเราก็ตั้งคำถามกับเราว่าทำไมไม่เป็นแบบที่เราคาดหวังล่ะทำไมไม่เป็นแบบที่หัวหน้าคาดหวังล่ะทำไมไม่เป็นแบบลูกค้าคาดหวังล่ะนะครับเพราะว่าทุกคนมีคำถามคำว่าทำไมทั้งหมดนะครับผมก็เลยนิยามของปัญหาเชิงคุณภาพซึ่งผมไม่ได้นิยามเองนะครับในนิยามของคุณภาพบอกว่าปัญหาคือสิ่งที่เราคาดหวังลบกับสิ่งที่มันเป็นจริงเช่นถ้าเราคาดหวังว่าต้องผลิตได้ 1,000 ชิ้นแต่ความเป็นจริงผลิตได้แค่600ชิ้นเอาได้400ชิ้นล่ะนี่คือปัญหาแล้วเพราะสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ไม่เหมือนกันนะครับ
เราคาดหวังว่าคุณภาพต้อง 100% ความจริงมันได้แค่ 80% แล้วอีก 20% ล่ะนี่คือปัญหาในมุมมองเก่าทั้งสิ้นอ่ะมาเรียนรู้มาเรียนรู้กันนะมาเรียนรู้กันโอเคมีกิจกรรมให้ทำนะท่านมีกระดาษ A4 ใกล้ๆมือนะครับมีกระดาษ A4 ใกล้ๆมือนะครับช่วยหน่อยครับจุดแบบนี้นะครับจุดแบบที่หน้าจอนี้ให้ผมหน่อยครับจะเป็นจุดหรือวงกลมก็ได้9 จุดนะครับ9จุดนะครับมาดูกันนะครับมีปัญหาให้ฉกถกคิดกันมีปัญหาให้ถกคิดกันนะครับถกคิดกันนะครับลองดูลองดูนะครับถ้าเขียนเสร็จแล้วพิมพ์ให้ผมนะครับว่าเขียนเสร็จแล้วจุด9จุดจุด9จุดจุด9จุดพิมพ์ให้ผมเลยนะครับเพราะท่านจะมือเป็นระวิงมากนะครับวันนี้นะครับเขียนเสร็จแล้วก็พิมพ์มาว่าเขียนเสร็จแล้วค่ะโอเคนะครับโจทย์นะครับโจทย์ของเรานะครับโจทย์ของเราคือปัญหาหรือว่าความคาดหวังเราเอาความคาดหวังก่อนนะโจทย์คือความคาดหวังนะครับความคาดหวังนะครับจุดเสร็จแล้วค่ะโอเคมาดูฟังโจทย์ผมนะครับท่านจุด9จุดเสร็จแล้วนะครับโจทย์คือความคาดหวังเนาะความคาดหวังมีอยู่ว่าจงลากเส้นตรงเส้นตรงเลยนะครับ4เส้นต่อกันผ่านจุดทั้ง9จุดโดยห้ามยกปากกาขึ้นนะครับลากเส้นตรง4เส้นต่อกันผ่านจุด9จุดโดยไม่ยกปากกาขึ้นท่านลองขีดเขียนผมให้เวลาสัก3นาทีนะตอนนี้ใน Zoom เนี่ยมันเขียนว่าประมาณ40เนาะผมให้เวลาถึง42ล่ะ42แล้วกันนะครับ42ปั๊บเรามาดูกันว่าท่าน achieve หรือว่าทำตามโจทย์ทำตามคำคาดหวังของโจทย์ได้ไหมนะครับถ้าท่านคิดว่าโอเคแล้วนะครับพิมพ์คำว่าโอเคหรือว่าทำได้แล้วค่ะนะครับพิมพ์ให้ผมหน่อยแล้วผมจะเปิดให้ท่าน annotate ก็คือขีดให้ท่านเป็นคนเฉลยนะครับได้นะครับตอนนี้เวลาก็เดินไปนะครับลองขีดเขียนดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะครับนะครับลองดูครับโอเคลองดูนะครับถ้าได้แล้วพิมพ์มาด้วยว่าโอเคได้แล้วหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับหรือว่าจะเปิดกล้องก็ได้นะแล้วก็โชว์นะครับโชว์นะให้ผมเห็นนะผมกำลังตรวจดูอยู่ว่าท่านทำได้ถึงไหนอะไรยังไงนะครับนะครับเรียนเชิญได้เลยครับผมจะได้เช็คด้วยว่าสัญญาณผมดีอยู่ไหมอะไรไหมนะครับตอนนี้เวลาผ่านไปนะครับยังไม่มีใครพิมพ์มาเนาะนะครับลองดูนะครับเรามีโจทย์นะมีความคาดหวังอยู่และนี่ความเป็นจริงที่เราจะต้องส่งมอบนะครับเวลาเดินไปเหลืออีกประมาณสัก1 นาทีครึ่ง1 นาทีครึ่งนะครับลองดูนะครับมีท่านใดจะแบบเป็นคนที่แบบสามารถแก้โจทย์นี้ให้แบบได้เสร็จก่อนนะถ้าพี่มีเปิดจอเปิดกล้องไว้ก็โชว์กระดาษมาก็ได้นะครับโชว์กระดาษมาก็ได้ว่าได้แล้วพิมพ์มาให้ผมได้แล้วครับโอเคพี่บุรินจากอีสุสุบอกว่าได้แล้วครับโชว์ให้หน่อยครับพี่บุรินโชว์ให้หน่อยครับโชว์ให้หน่อยครับโชว์กระดาษนะครับผมเห็นกล้องพี่บุรินอยู่นะครับเขาดูหน่อยครับเนี่ยนะครับครับขอดูหน่อยครับยกขึ้นมาหน่อยครับอีกนิดนึงนิดพี่ครับ4เส้นนะพี่4เส้นดีๆ4เส้นครับพี่เขียนมา1 2 3 4น่าจะ5เส้นครับพี่ขอแค่4เส้นเนี่ยต้นทุนนะเนี่ยต้นทุนนะเนี่ยอ่ะ5เส้นนี่คือต้นทุนนะเนี่ยบอกเลยนะเนี่ยกี่เนี่ยไม่ตามโจทย์คุณต้นทุนเพิ่มขึ้น1เส้นแน่เนี่ยผมให้แค่4เส้นมีมั้ยครับมีมั้ยครับยังมีเวลาเหลืออีก1ประมาณครึ่งนาทีนี่ไงครีเอทีฟครับมาเรียนเชิญเลยครับแต่ละท่านนะครับเปิดกล้องมาก็ได้นะครับพิมพ์มาก็ได้นะครับนะครับนะครับ4เส้นต่อกันใช่มั้ยใช่4เส้นต่อกันโอ้แบบหลายท่านนะผมเห็นประวัติท่านนะเป็นเอนจิเนียร์โอ้แบบผมจะภูมิใจมากเลยนะครับผมแบบทำให้เอนจิเนียร์ปวดหัวตั้งแต่เช้านะนะครับเหลืออีกประมาณ20วินาทีครับผมแต่ละท่านครับ20วินาทีครับผมขอคนที่แบบนะเส้นตรงทำได้ไหมครับต้องหยุดด้วยไม่ยุบ4เส้นต่อกันอันนี้นะท่าน Galaxy Note 5บอกว่าได้แล้วค่ะคุณอริสราบอกว่าได้แล้วค่ะนะครับนะครับขอดูหน้าจอหน่อยครับคุณดูหน้าจอหน่อยครับนะครับสัญญาณกว่าจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้น่าจะไกลนะครับเดี๋ยวผมเปิด annotate นี้ไหมครับ
ท่านคิดว่า4เส้นต่อกันหาร9จุดผมจะเปิดเดี๋ยวแอดมินเปิดแอนโนเทตนะครับก็คือท่านสามารถขีดเขียนได้นะลองไหมลองไหมมีใครอาสาไหมครับอาสาไหมครับเฉลยนะผมแจกไป 2,000 แต้มเลยนะ 2,000 แต้มนะลองดูไหมลองดูไหม 2,000 แต้มนะโอ้โหแบบใครจะแบบเฮ้ยคุณ Galaxy Note 5ทำได้แล้วเย้คุณ Galaxy Note 5ทำได้แล้วนะครับคุณ Galaxy Note 5นะครับได้ไป 2,000 แต้มนะครับ 2,000 แต้มนะจดไหมจดไหมนะจดไหมนะให้ทีมงานจดให้ก็ได้นะคุณอลิสราบอกว่าทำได้แล้วขอโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับคุณอลิสราอยู่ไหมครับคุณอลิสราอยู่ไหมครับคุณอลิสราออมรอนนะอยู่ได้แล้วค่ะได้แล้วจริงหรือเปล่านะครับอ่ะคุณอลิสรานะครับถ้าท่านใดคิดว่าสามารถจะมาเฉลยนะเดี๋ยวผมมีเฉลยให้ไม่ต้องกลัวนะครับนะลองดูนะลองดูนะงั้นผมขอนะมีคนได้แล้ว 2-3 ท่านนะครับมีใครไหมครับในที่นี้เวลาจำกัดเนาะโจทย์ก็มีอย่างนี้นะมีใครไหมครับคิดว่าทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกมีไหมครับช่วยพิมพ์มาให้หน่อยครับมันเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยมีไหมครับมีไหมครับเฮ้ยโจทย์นี้มันเป็นไปไม่ได้เงี้ยพิมพ์มาให้หน่อยครับพิมพ์มาให้หน่อยครับหรือว่าแบบทำยากจังอะไรเงี้ยพิมพ์มาก็ได้นะครับมันเป็นยังไงบ้างมาช่วยฟีดแบ็กกิจกรรมนี้หน่อยครับว่าทำยากจังอะไรเงี้ยก่อนที่ผมจะเฉลยนะครับนะครับก่อนที่ผมจะเฉลยนะมีไหมครับมีไหมครับพิมพ์มาให้หน่อยครับหรือแบบทำได้แหละแต่ต้องใช้เวลาเพิ่มอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ได้หรอกอาจารย์ตั้ง4เส้นเนี่ยคุณบุรินทร์ยังได้ใช้ตั้ง5เส้นแน่ว้านะครับนะมีใครอยากเฉลยไหมครับคิดว่าทำได้แต่ต้องใช้เวลาเนาะนะคุณเอ TDK นะครับนะต้องใช้เวลาเนาะแต่งานบางงานมันอาจจะต้องแบบมีเวลาจำกัดเนาะใช่ไหมครับถูกไหมมาดูกันมาดูกันนะครับแล้วบางงานเราแบบไม่ใช่งานถนัดโอ้ใช่ไม่ใช่งานถนัดถูกต้องครับเหมือน creative thinking เลยนะเปิดกล้องไม่ได้แต่อธิบายได้ครับโอเคคุณอริสราครับเปิดไมค์มาก็ได้ครับผมจะมอบ 2,000 แต้มให้คุณอริสราครับผมเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้นักเรียนออกมาครับผมเชิญครับอลิสราลากเส้นตรงผ่าน3จุดแรกข้างบนข้างบนนะอย่างเงี้ยดูจอนะดูจอผมลากให้3จุดแรกข้างบนแล้วไงต่อครับลากเลยไปก่อนค่ะลากเลยทำไมต้องลากเลยอยากรู้ให้มันลงให้มันลงมาที่แถวล่างขวามือของจุดขวามือแถวที่2ค่ะตรงไหนแถวล่างสุดล่างสุดคือตรงนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะแถวที่สองขวาแถวที่สองขามือคือตรงนี้เราไม่ยกนะคะค่ะอย่างนี้ลากมาอย่างนี้นึบแล้วก็มาจุดที่สองของแถวที่สามค่ะจุดที่สองแล้วที่สามจึ๊บค่ะแล้วก็เลยมาจนสุดเลยค่ะจ้าสุดเลยไปอีกเลยไปอีกพอค่ะพอแล้วก็ขึ้นไปต่อข้างบนค่ะขึ้นไปต่อข้างบนอ่ะต่อครับต่อข้างบนครับหนึ่งจุดต่อไปจนถึงแถวบนแถวบนครับปุ๊บแล้วก็ลากลงมาทะแยงมุมจนถึงที่3นะคะอาจารย์ตรงนี้แถวที่3ตรงไหนครับทะแยงมุมแถวไปทางนี้ผ่านจุดที่2ค่ะ2ครับแล้วก็ผ่านอันที่3ถึงแถวล่างนี้ตรงนี้แล้วแบบนี้เลยนับเลยไปเลยนะเลยไปแล้วเลยจะเลยไปแล้วอาจารย์เลยไปเลยจะเลยไปเลยนะครับนะครับลากเส้นตรง4เส้นต่อกันนะนะนับก่อน1เส้น2เส้น3เส้น4เส้นต่อกันผ่านจุด9จุดด้วยโดยไม่ยกด้วยใช่ไหมครับผมให้คุณอริสรานะครับมอบให้เลย 2,000 แต้มนะครับผมอย่าลืมจดนะครับโอเคขอบคุณมากมากนะครับทุกท่านเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับฟีดแบ็กหน่อยฟีดแบ็กหน่อยครับนะแต่ละท่านครับพิมพ์แชทมาหน่อยครับว่าเฮ้ยเก่งอ่ะมีคนชมอ้าวให้ชมกันเองคุณพรคนพรพัฒน์อยู่ออมรอดชมกันเองแล้วนะครับผมนะครับต้องคิดนอกกรอบโอ้ยออมร้อนมากันเยอะเลยนะปบมือนะครับเยี่ยมเลยครับคุณบุรินก็ตอบอย่างนี้เนาะคุณบุรินก็ตอบอย่างนี้นะครับคุณ Galaxy Note 5ขออภัยนะครับผมไม่ทราบชื่อจริงเนาะแต่คุณ Galaxy Note 5เนี่ยโชว์แล้วเป็นแบบนี้จริงๆนะโอเคนะโอเคนะนะนะโอเคงานนะครับขอแบบเก่งค่ะนะครับขออนุญาตนะครับก็กิจกรรมแรกนะครับปัญหาท่านมีโจทย์ท่านมีความคาดหวังเนาะนะครับแล้วก็ท่านแสดงออกมาผลงานออกมาเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาเนาะวิธีการไอ้โจทย์เนี้ยผมเอาไปใช้ต้องขอบคุณมากครับคุณจิรภานะครับคุณจิรภาได้ไป 2,000 แต้มนะครับที่โชว์กระดาษมานะครับต้องบอกว่า creative thinking บางทีมันอาจจะต้องแบบคิดไปนอกกรอบจาก9จุดนี้บ้างตอนที่คุณบุรินทร์นะคุณบุรินทร์ผมโชว์ดูนะคุณบุรินทร์ทำอย่างนี้เนาะเพราะผมได้โจทย์เห็นภาพนะครับคุณบุรินทร์ทำอย่างนี้1เส้น2เส้น3เส้น4เส้น5เส้นแบบนี้ใช่มั้ยคุณบุรินทร์ครับที่คุณบุรินทร์โชว์มาเนาะนะครับนะก็มันเป็นต้นทุนเนาะเพราะว่าเราบอกว่าให้ใช้แค่4เส้น
คุณบุรีใช้5เส้นนะครับประมาณนี้เนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูมีเยอะมีกิจกรรมอีกเยอะนะครับก็ creative thinking นะครับวันนี้อยากให้เรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราลองคิดออกนอกคอมฟอร์ทโซนเราบ้างนะครับลองแบบวางๆปัญหาลงบ้างลองแบบปล่อยวางอะไรลงบ้างเนาะมันอาจจะมีวิธีการนะครับในการทําให้ปัญหานั้นน่ะคลี่คลายไปก็ได้มาดูกันนะครับขออนุญาตไปที่เฉลยนะเฉลยนะครับเฉลยนะครับก็แบบนี้เลยนะครับคุณจะแบบมุมไหนก็ได้ก็4เส้นนะ4เส้นประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับทั้ง2ท่านเฉลยมานะครับเอาไปสอนนะผมอนุญาตนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเวิร์คช็อปที่ผมก็ได้มาจากบรรพบุรุษมานะครับเอาไปสอนทีมงานก็ได้นะจุด9จุดนี้แหละนะครับไปสอนเรื่อง creative thinking นะเรียนเชิญเลยนะครับต่อไปเรามาเรียน creative thinking เนาะก็คงไม่ได้ใช้เอามาใช้เรื่องของการแก้ปัญหาอย่างเดียวเอามาสร้างสิ่งใหม่ๆด้วยแต่ละท่านนะครับแต่ละท่านนะครับตอนนี้มีอยู่21ท่านลบผมไป20ท่านนะรวมแอดมินด้วยนะ20ท่านนะเรามาสร้างสรรค์อะไรด้วยกันดีกว่านะครับก็เหมือนเดิมมันมีโจทย์เหมือนเดิมนะท่านมีกระดาษเหมือนเดิมเนาะนะครับโอเคนะโอเคมาเรียนรู้ก่อนเมื่อสักครู่บอกว่า problem แบบเดิมคือความคาดหวังที่เราวางไว้กับความเป็นจริงนะก็คือเป็นช่องว่างระหว่างนั้นเนาะมาดู new wave ของปัญหาบ้างปัญหามันก็มีหลายยุคนะเอามายุคปัจจุบันบ้างยุคปัจจุบันบ้างเนาะนะว่าปัญหามันอาจจะมีคนที่เคยทำผลงานได้ดีที่สุดเหมือนสักครู่นี้นะพอคุณจิดาภานะครับพอคุณอริสรานะครับอธิบายมาเออเฮ้ยทำได้เว้ยทำได้นะเป็นผลงานที่ทำได้เนาะนะครับแล้วความเป็นจริงท่านอาจจะเฮ้ยโหอย่างนี้แบบไปศึกษา best practice มาเลยไปศึกษาเลยว่าใครทำได้ดีที่สุดไปศึกษามาเลยว่าใครแบบต้นทุนน้อยที่สุดไปศึกษามาเลยว่าใครดีที่สุดบ้างแล้วก็ไปศึกษามานะครับแล้วทำยังไงถึงจะทำอย่างนั้นได้บ้างโอ้วิธีง่ายมากเลยก็เราเรียกว่า copy and development แต่เราต้อง development นะเราต้อง development อย่าไป copy and copy นะครับ development นะครับแล้วทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือในมุมผมนะครับวันนี้เราจะได้ยินคำว่า what work ค่อนข้างบ่อยก็คือการหา what work คืออะไรที่มันเคยดีอยู่แล้วผ่านไปแล้วดีอยู่แล้วเอามาศึกษาเอามาเรียนรู้เอามาทำให้มันดีขึ้นมุมมองของปัญหาแบบใหม่ new wave of problem ก็คือโอกาสที่จะทำให้ผลงานของเรามันดีขึ้นไปอีกนะผมเชื่อว่าถ้าเกิดเอาโจทย์9จุดเมื่อกี้กลับมาทำซ้ำทุกคนจะแบบทำได้เสร็จเลยภายใน10วินาทีหรือ3ไม่ใช่เป็นช่วงเป็นนาทีนะครับคราวนี้มีโจทย์ใหม่นี้โจทย์นี้นะครับมีหลายคำตอบโจทย์นี้มีหลายคำตอบครับลองมาดูกันนะครับให้ท่านเขียนเส้นตรง1เส้นแล้วก็เส้นตรง2เส้นไขว้กันอยู่อย่างนี้จะเรียกว่าตัว i ตัว x ก็ได้จะเรียกว่าตัวอะไรก็ได้ครับให้เป็นอย่างนี้เขียนอย่างนี้ถ้าเขียนเสร็จแล้วพิมพ์ไหมผมนะครับว่าโอเคโอเคครับถ้าเขียนเสร็จแล้วพิมพ์ว่าโอเคมานะครับโอเคครับโอเคเก่งมากครับผมขอบคุณมากครับมาดูกันนะมาดูโจทย์คือความคาดหวังนะมีโจทย์ต้องมีความคาดหวังนะครับมาดูกันนะครับจงทำให้ภาพนี้มีค่าเท่ากับ6ผมให้เวลานี้คิดเลยนะครับ3นาทีเต็มๆ3นาทีครับมีโจทย์นี้ไม่ได้มีคำตอบเดียวถ้าท่านคิดคำตอบให้โจทย์นี้เยอะเท่าไหร่ท่านคูณไปพันเลยครับคำตอบละ 1,000 ครับ 1,000 แต้มครับมาดูกันท่านใครจะได้แบบเยอะที่สุดนะมีคนตอบมาแล้วคุณเอโอ้ตอบเร็วมากอาจารย์ยากอะไรอาจารย์เอา S อยู่ข้างหน้าสิอาจารย์เขียนตัว S ไว้ข้างหน้าก็เป็น S I X 6 6ไงนะคุณเอบอกนะ 1,000 แต้มครับคุณเอคิดต่อครับคิดเพิ่มนะครับหรือว่าใครจะแบบเปิด annotate มาก็ได้นะคุณเอ๋คุณพลรพัฒน์ก็บอกว่าอาจารย์จะไปยากอะไรอาจารย์เอาเลข6เนี่ยไปเขียนข้างหลังสิเออก็เท่ากับ6ไงมีอีกมีหลายวิธีนะมีอีกคำอีกครับขอแบบ creative หน่อย creative นะ creative สร้างสรรค์เนี่ยมี2วิธีเองมีไหมครับเออ ix คืออะไรครับคุณเมย์ ix คืออะไรครับ ix ครับเออคุณเมย์เปิดไมค์มาหน่อยครับxi คุณเมย์พิมพ์มา xi คืออะไรครับ xi ครับไทไดอิจิเซโก้คุณเมย์ครับเปิดไมค์มาหน่อยครับปิ้งคืออะไรครับ6คุณเมย์ครับเดี๋ยวผมขอเบรกก่อนคุณเมย์ครับขออนุญาตทบทวนเลขโรมันนะครับคุณเมย์ครับทุกคนเลยนะครับเลขโรมันเนี่ยผมเจออย่างนี้บ่อยมากเพราะเราลืมเนาะเราแบบเอ๊ะใช่มั้ยเอาเมือเลขโรมันนะครับ i เท่ากับ1 v เท่ากับ5 x เท่ากับ10ถ้าเกิดว่าเอาเลขน้อยอย่างที่เห็นในภาพ
i ไว้หน้า x มันจะเท่ากับ x ลบ i คือ10ลบ1คือ9แต่ถ้าเขาเอา i ไปไว้ข้างหลัง x มันคือไปบวกครับ x บวก1 x คือ10 10บวก1เท่ากับ11ครับผมยังไม่เท่ากับ6ครับต้องเป็น v นะครับคุณเมย์ครับคิดใหม่ครับคิดใหม่ครับคิดใหม่ครับผมคิดใหม่ครับผมแต่ละท่านครับคิดใหม่เลยครับผมมีใครเปิดกล้องเปิดอะไรอยู่ไหมครับเรียนเชิญครับผมมีไหมครับมีไหมครับเรียนเชิญครับยังมีได้อีกเยอะเลยครับผมคิดได้น่าจะ 5-6 วิธีนะครับที่แบบเอาคลาสเอากิจกรรมนี้ไปแบบไปแชร์ริ่งนะครับให้เด็กๆประถมมัธยมมหาลัยนะนี่แบบคุณเอบอกว่าอาจารย์ไม่ยากเลยคุณเมย์บอกว่าช่วยค่ะคุณเมย์บอกช่วยค่ะคืออะไรครับนะ ix ลบ3เท่ากับ6ไงเพราะ ix คือ9ลบ3เท่ากับ6ให้เยี่ยมครับผมนะใครคิดได้เยอะนะความคิดสร้างสรรค์เยอะก็ได้คะแนนเยอะนะครับมาดูกันนะมันต้องมีอะไรเอ๊ะก่อนนะครับ ix 9 ลบ 3โอ้โหคุณกาญจนาคิดซับซ้อนมากแต่ใช่ครับ1 คูณ 9 ลบ 3 เท่ากับ 6 นะครับผมเยี่ยมครับเยี่ยมครับมีอีกมั้ยครับมีอีกมั้ยครับลองดูนะครับจะแบบเปิด annotate เขียนหน้าจอก็ได้นะครับได้หมดนะครับยิ่งทำเยอะก็จะได้คะแนนเยอะยิ่งคะแนนเยอะก็สะสมผมจะมอบหนังสือให้นะครับลองดูนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมีแต่แบบเติมเต็มกันละกันนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับมีใครแบบท้าทายความสามารถหน่อยครับโอ้โหมีแบบอย่างนี้อีกโอ้โหนี่คุณเอครับคุณเอจะเอาแบบ1คูณแบบทุกอย่างเลยไหมครับคุณเอครับมีครีเอทีฟมากนะคุณเอนะคุณเอนะนะคุณเอทีดีเคนะครับผมนะก็เอาไปเลยนะผมถ้ากล้าพิมพ์ก็กล้าแจกนะครับผมถ้ากล้าพิมพ์ก็กล้าแจกครับผมเรียนเชิญครับเรียนเชิญเลยครับนะครับคุณกาญจนาบอกว่าฉันไม่ยอมคืออะไรวะ11คูณ0บวก6นั่นไงอยากได้หนังสือครับเดี๋ยวผมส่งให้ครับผม11คูณ0บวก611คูณ0อ๋อเติม1ข้างหน้าเนาะคุณกาญจนาเนี่ยผมขอเห็นหน้าคุณกาญจนาสุดยอดมากเลยนะครับอันนี้เป็นโจทย์เป็นแบบวิธีการใหม่นะแต่ผมว่าแต่ละท่านนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยอย่างไม่ธรรมดาเอาเลข1ไว้ข้างหน้าก็เป็น11คูณ0อะไรคูณ0เท่ากับ0หมดเลยแล้วไปบวก6อีกทีนึงนะประมาณนี้เนาะนะครับเอา11คูณ0นะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะโอเคครับโอเคนะขออนุญาตไปประชุมก่อนโหเสียดายมากนะครับโอ้เสียดายจังเลยนะครับไปประชุมแป๊บนึงนะกลับมานะนะคุณรวิวรรณนะครับเรียนเชิญนะครับผมนะครับไม่ยอมเฟ้ยโอ้แบบมีการแบบอยู่องค์กรเดียวกันก็คุณเอาหนังสือไปซีล็อกก็ได้นะครับผมก็ไม่ว่านะครับผมหนังสือเป็นเล็กๆผมนะครับเอาไปซีล็อกแจกก็ได้นะผมไม่ว่านะไม่ว่ากันนะครับมาเรียนรู้สนุกนะแบบไม่เครียดนะไม่รู้จะเครียดทำไมนะ creative thinking นะมาดูกันว่าผมนะครับหรือว่าแบบลูกศิษย์ผมแต่ละท่านตั้งแต่ประถมเลยนะประถมมัธยมมหาลัยคนทำงานวัยเกษียณก็มีนะเขาคิดยังไงบ้างกับโจทย์นี้มาดูกันอันดับแรกเลยครับเติม s ข้างหน้าไงอาจารย์ s i x เท่ากับ6 6เท่ากับ6นะครับเมื่อสักครู่คุณเมย์บอกว่าอาจารย์ก็นี่ไงอาจารย์ x i เท่ากับ6นะครับx i เท่ากับ6เนาะก็ผมก็เฉลยว่าอ๋อจริงๆมันต้องเป็น v i ครับวิธีการของผมนะครับลูกศิษย์ผมบอกว่าก็ตัดครึ่งก่อนนะมันก็จะกลายเป็น IV กับ I ข้างล่างเนาะตัดครึ่งแล้วก็กลับมันจะกลายเป็น VI V กับ I เป็น6ครับผมแล้วก็มีคนหลายคนมากนะครับเอา6มาไว้ข้างหลังเอาข้างหลังบ้างกลับมันไว้ข้างหน้าบ้างก็ก็6เหมือนกันนะครับ6เหมือนกันนะครับนี่ก็ได้1 2 3 4 4คำตอบไปเนาะนะครับมาดูกันนะครับมาดูกันอีกปึ๊บมาดูกันไอ้นี่มีแบบครีเอทีฟมาก IX IX นะครับก็บอกอาจารย์ก็มันเป็นกระดาษใช่ไหมอาจารย์ตัดมันเลยอาจารย์กรรไกรตัดแล้วก็มาเรียงเป็น6เส้นอาจารย์เท่ากับ6มั้ยเท่ากับ6นะครับเท่ากับ6ครับมีคนครีเอทีฟกว่านั้นครีเอทีฟกว่านั้นโจทย์นี้โจทย์เดียวมีคนครีเอทีฟกว่านั้นอาจารย์จะไปยากอะไรอาจารย์ผมเขียนตัว L ไว้ข้างล่างตัว I เขาบอกทำนี้เลยนะครับผมเปิด annotate ครับเปิด annotate ครับปึ๊บผมเขียนตัว L ไว้ข้างล่างตัว I อย่างงี้นะอย่างงี้อาจารย์แล้วก็กลับหัวกระดาษฟืดกับหัวกระดาษอาจารย์มีใครเห็นเป็น6มั้ยครับไอ้ตรงนี้ตรงนี้มีใครเห็นเป็น6มั้ยครับตรงนี้นะครับมีใครเห็นเป็น6มั้ยครับมีใครไม่เห็นเป็น6มั้ยครับพิมพ์มาหน่อยครับพิมพ์มาหน่อยครับแปลไม่ออกคุณกาญจนาแปลไม่ออกมีใครเห็นเป็น6มั้ยครับช่วยพิมพ์มาให้หน่อยครับคุณเอบอก
เจ๋งจริงเห็นค่าคุณใครก็ได้ครับเฉลยนะครับเฉลยนะครับเห็นเป็น6มั้ยครับไอ้กรอบสี่เหลี่ยมนี้พี่ปูรินพี่ปูรินอย่าใจเย็นพี่เปลี่ยนภาษาด้วยพี่เปลี่ยนภาษาด้วยพี่6นะหอกอ6นะไอ้นี้เอาไปเล่นกับฝรั่งไม่ได้นะเล่นกับฝรั่งไม่ได้เขาไม่รู้นะเห็นครับเห็น6นะหอกอ6นะครับน่าเกลียดไม่น่าเกลียดนะก็6ไงนะครีเอทีฟนะอย่าไปยึดกรอบอย่าไปยึดกรอบนะโอเคนะใครตอบมาผมให้ไป500แต้มนะใครตอบมานะผมให้ไป500แต้มนะครับโอเคเรามาเรียนรู้ทฤษฎีกันดีกว่าครับกิจกรรมสนุกๆนะท่านจดแต้มไว้นะท่านจดแต้มไว้นะครับโอเคทำไมเราต้องมาคิดสร้างสรรค์ในงานของเราด้วยคุณจิราภาบอกเจ๋งคิดไม่ทันนะเจ๋งคิดไม่ทันนะโอเคผมสอนเรื่อง creative brain creative mindset creative thinking เนี่ยน่าจะ 4-5-6 ปีแล้วนะครับมายึดมาแบบผมมีหลักสูตรชื่อ ultimate thinking คือสอนทั้ง analytical thinkingcreative thinking system thinking strategic thinking อะไรก็ตามที่มัน thinking ผมบรรยายหมดจนกระทั่งถึง design thinking นะครับก็รวมเป็นแพ็คเรื่อง ultimate thinking นะครับเพื่ออะไรก็เพื่อให้พนักงานหรือคนทีมของท่านนะครับคิดนะครับเพื่องานของท่านด้วยผมไม่ได้แบบให้คิดเรื่อยเปื่อยไม่ได้แบบให้แบบมีคิดแต่โจทย์อย่างเดียว อ่ะเคยไปบรรยายที่1ครับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับบรรยายก็มีหลากหลายคนเนาะฝ่ายบัญชีฝ่ายคลังสินค้าฝ่ายการเงินฝ่ายผลิตฝ่ายขายเข้ามาแบบเรียนรู้เนาะหลากหลายรุ่นนะครับคราวนี้ที่ผมบอกก็คือที่ผมยกเคสนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามีพี่ท่านหนึ่งชื่อพี่แก้วครับพี่แก้วเป็นผู้ชายที่ทำงานฝ่ายบัญชีครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างมากนะครับในวันที่มีคลาสเขาก็แบบอธิบายว่าเอ้ยมีครั้งไหนไหมที่พี่แก้วเนี่ยใช้ทักษะของตัวเองไปช่วยงานฝ่ายอื่นแล้วแบบทำให้งานฝ่ายอื่นมันดีขึ้นบ้างทุกคนก็เล่าเหตุการณ์ของตัวเองหมดเลยครับพี่แก้วเป็นคนหนึ่งนะครับที่ผมขอเชิญมานี่หน้าห้องแล้วบอกว่าอาจารย์ครับไม่รู้จะเรียกว่ามันครีเอทีฟไหมแต่ว่าผมทำให้ฝ่ายงานฝ่ายหนึ่งเรียกว่าคลังสินค้าครับเขาแบบสามารถลดระยะเวลาการทำงานได้ก็เลยให้เขาเล่าให้ฟังเฮ้ยพี่อยากรู้พี่อยู่ฝ่ายบัญชีแล้วไปยุ่งอะไรกับคลังสินค้าอ๋อไม่มีอะไรครับเพื่อนผมอยู่ฝ่ายคลังสินค้าแต่ว่าพี่ฝ่ายคลังสินค้าเนี่ยเขาก็เลยแบบมาคุยกับผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยแก้วเนี่ยคลังสินค้าเนี่ยมันต้องใช้เวลาเช็คสต็อกนะแต่ละแบบ6เดือนนะเช็คสต็อกทีนึงอ่ะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 2-3 วันเลยอ่ะกว่าจะเสร็จเฮ้ยมีใครเปล่าวะที่แบบพอจะแบบช่วยไม่ช่วยลดระยะเวลานี้มันแบบหน้าแบบคลังสินค้ามันเช็คสต็อกวุ่นวายมากเลยนะครับพี่แก้วบอกว่างั้นเดี๋ยวเราไปช่วยนะเดี๋ยวเราไปช่วยนะครับแกก็ไปช่วยที่ฝ่ายคลังสินค้าครับเพราะแกมีความเชี่ยวชาญอีกแบบนึงนะครับความเก่งของแกเนาะแกเก่ง Excel ครับแกเก่ง Excel มากครับบอกว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปช่วยนะครับแกก็เอา Excel ของแกไปทำเดี๋ยวใช้เวลาทำประมาณวันเดียวครับใช้เวลาทำวันเดียวแต่ทำให้ระบบคลังสินค้าของบริษัทนั้นนะครับลดระยะเวลาการตรวจสินค้าจาก2วันเหลือ3ชั่วโมงได้ครับนะความครีเอทีฟครับเพราะว่าแกเชี่ยวชาญด้าน Excel แกก็ใช้ Pivot Table บ้างนะครับไปแบบศึกษาใน Google บ้างแล้วก็เขียนโปรแกรมช่วยฝ่ายคลังสินค้าครับลดระยะเวลาการทำงานจาก2วันเหลือ3ชั่วโมงครับเนี่ยทุกๆครั้งเพราะฉะนั้นฝ่ายคลังสินค้าก็สามารถตรวจเช็คสต็อกสินค้าจาก6เดือนนะครับก็เช็คได้ทุกๆ3เดือนได้แล้วนะครับจะได้รู้ว่าอะไรขาดไม่ขาดได้นะครับก็เป็นเรื่องของ creative นะครับ thinking เหมือนกันนะเอาไปใช้ในการปรับปรุงงานวันนี้ท่านจะได้เรียนรู้กระบวนการเหล่านี้นะครับใน3ชั่วโมงนี้มาเรียนรู้ creative thinking กันดีกว่านะครับความคิดสร้างสรรค์คืออะไรพี่มาให้ไหนครับความคิดสร้างสรรค์คืออะไรครับผมพี่มาไหนครับพี่มาไหนครับในความคิดท่านความคิดสร้างสรรค์คืออะไรอย่าเพิ่งไปเปิดเอกสารประกอบกับบรรยายนะครับเราอยากให้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมฉีกแนวนอกกรอบนะคุณกาญจนาตอบมานะครับนะบอกแล้วนะใครพิมพ์มานะผมให้แจกพอยต์ละพันแต้มเลยนะคิดนอกกรอบสิ่งแปลกใหม่สิ่งแปลกใหม่ที่ไม่มีใครทำมาก่อนนะสิ่งแปลกใหม่คิดนอกกรอบนะมีอีกไหมครับมีอีกไหมครับมีไหมครับคิดบวกมีความคิดอะไรคือคิดบวกมันต้องคิดบวกสิบวกกับผมไหมครับอย่างนี้แหละครับต่อยอดแนวคิดแบบใหม่นอกกรอบนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะคนเห็นแล้วว้าวมันต้องว้าวนะมันต้องว้าวครับมีไหมครับมีไหมครับใครพิมพ์มาผมให้พันแต้มนะครับนะครับโอเคเพิ่มผลผลิตผมต้องเพิ่มผลผลิตได้เนาะนะครับนะครับใครพิมพ์มาผมไม่พันแต้มนะครับมาดูกันความคิดที่ไม่เหมือนใครนะครับมาดูกันนะครับครีเอทีฟคืออะไรเกิดผลเชิงบวกสร้างสิ่งเกินคาดนะครับพิมพ์เข้ามานะครับเราลองมาดูกันครีเอทีฟคืออะไรนะครับนะครับ
บางท่านอาจจะมองว่าครีเอทีฟคือแบบเฮ้ยมันต้องแบบศิลปะดิเออครีเอทีฟต้องศิลปะมันต้องแบบจินตนาการเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยครีเอทีฟเออหรือเปล่าหรือเปล่ามันต้องวาดรูปดิเอออย่างเงี้ยครีเอทีฟหรือว่าแบบคนที่แต่งเพลงได้เออมันแบบมันเกินคาดมั้ยมันแบบเฮ้ยมันครีเอทีฟดิมันแบบคนแต่งเพลงได้หรือว่าแบบคนที่แบบคิดเกมได้นะหรือแบบเอ้ยเล่นเกมเก่งๆอะไรเงี้ยนะหรือว่าคนที่แบบทำภาพยนตร์ดิสิ่งเหล่านี้คืออุตสาหกรรมครีเอทีฟนะซึ่งเขาเอาซิกเล็กๆนะครับที่จริงๆก็มาจากสิ่งที่วันนี้นะผมจะแบบมอบให้ท่านนะครับทั้งสิ้นนะครับนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความครีเอทีฟมันไม่ได้อยู่กับแค่อุตสาหกรรมเหล่านี้จริงๆมันอยู่กับตัวทุกคนนะเพราะว่าความคิดสร้างสรรค์คือนะครับความสามารถหรือปรากฏการณ์การทำให้เกิดสิ่งใหม่และมีคุณค่านะครับโดยอาจจะเป็นไม่มีตัวตนก็ได้เช่นความคิดทฤษฎีบทประพันธ์ไอเดียนะครับไอเดียทางการตลาดและการผลิตนะครับแค่ท่านประชุมกันแล้วแบบเฮ้ยปิ๊งไอเดียขึ้นมานั่นก็เป็นความคิดสร้างสรรค์แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องเล่าขำๆคนที่มีแบบมุกตลกนะครับตลอดเวลานะครับพูดคุยแล้วแบบสนุกสนานนี่คือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เต็มที่คือเขาสามารถเล่าสิ่งขำขันในหัวเขาออกมาให้ทุกคนขำได้นะครับหรืออาจจะเป็นสิ่งที่มีตัวตนก็ได้นะเช่นงานประดิษฐ์วรรณกรรมบทความหนังสือภาพวาดนะครับสิ่งประดิษฐ์ก็คือเหมือนแบบผลงานเนาะที่ท่านทำอยู่ในองค์กรนะครับสิ่งที่แบบนี่คือความคิดสร้างสรรค์ทั้งสิ้นนะครับอ่ะมาดูครับความคิดสร้างสรรค์มีนิยามแค่2ตัวเท่านั้นนะครับความคิดสร้างสรรค์คือความสามารถครับความสามารถคืออะไรความสามารถคืออะไรก็ตามที่คนเราสามารถฝึกได้ความคิดสร้างสรรค์ฝึกได้ครับผมเชื่ออย่างนั้นแล้วผมก็ทำอย่างนั้นมาโดยตลอดชีวิตการทำงานคอนซัลท์ผมด้วยนะครับความคิดสร้างสรรค์คือความสามารถที่ทำให้เกิด2อย่างนี้นะครับท่านแบมือเข้ามาเลยครับ2 มือครับแบมือให้เห็นที่จอแล้วความสามารถนี้นะครับความสามารถที่ทำให้เกิดสิ่งใหม่และมีคุณค่า2มือนี้แค่นั้นเองนะครับสิ่งใหม่และมีคุณค่านะครับความคิดสร้างสรรค์คือ2มือนี้สิ่งใหม่มีคุณค่าเหมือนที่ท่านพิมพ์มามั้ยครับสิ่งใหม่นอกกรอบฉีกแนวไม่เหมือนใครนะมีคุณค่าเห็นแล้วว้าวเพิ่มผลผลิตได้ต่อยอดความรู้สิ่งใหม่และมีคุณค่าแค่นี้เองความคิดสร้างสรรค์คือความสามารถของคนที่ทำให้เกิดสิ่งใหม่และมีคุณค่าแค่นี้เองนะครับนะครับถ้าจำอะไรไม่ได้จำแค่นี้พอความคิดสร้างสรรค์คือความสามารถของคนเราที่ทำให้เกิดสิ่งใหม่และมีคุณค่า2มือเท่านี้เองนะครับแล้วมันมีองค์ประกอบอยู่3องค์ประกอบด้วยกันเหมือนที่จากนิยามเมื่อกี้นะครับจากนิยามองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์คือเป็นสิ่งใหม่มันเพราะมันต้องเป็นสิ่งใหม่ครับใช้การได้นะการที่มีคุณค่ามันต้องใช้การได้นะแล้วก็ให้เหมาะสมเป็นสิ่งใหม่ใช้การได้ให้เหมาะสมทุกท่านครับพิมพ์มาให้ผมหน่อยครับในแชทหน่อยครับผมจะได้เช็คว่าท่านยังอินกับผมอยู่เป็นสิ่งใหม่ใช้การได้ให้เหมาะสมเรียนเชิญครับเป็นสิ่งใหม่ใช้การได้ให้เหมาะสมครับเรียนเชิญครับนะทุกกิจกรรมทุกกิจกรรมทำไมท่านได้จดจำท่านสามารถเอาสิ่งที่ท่านจดจำไปถ่ายทอดต่อได้นะครับเรียนเชิญเลยนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรของท่านกับงานของท่านกับประเทศไทยของเราผมยินดีเป็นอย่างยิ่งเป็นสิ่งใหม่ใช้การได้ให้เหมาะสมนะครับใครพิมพ์มาจดแต้มไปด้วย 1,000 แต้มนะครับ 1,000 แต้มมันต้องแบบต้องใช้การได้ให้เหมาะสมเอ๊ะอาจารย์แล้วมันต้องเป็นยังไงอะอาจารย์ต้องเป็นยังไงเป็นสิ่งใหม่ยังไงหรอใช้กันได้ยังไงหรอให้เหมาะสมยังไงหรอมาดูกันนะครับในนิยามของความคิดสร้างสรรค์บอกว่าเป็นสิ่งใหม่ไม่ระดับไหนไม่ระดับโลกเลยไหมทวีปประเทศภาคจังหวัดองค์กรบอกไม่จำเป็นขอให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งใหม่กับตัวท่านเองก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์แล้วขอให้ใหม่กับตัวเราก่อนเห็นเราเห็นแล้วแบบเราคิดออกมาแล้วมันว้าวอ่ะนะเราคิดมันแล้วเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะนะครับมันเจ๋งอ่ะแล้วหลังจากนั้นค่อยมาที่ใช้การได้มาแต่ละสเต็ปนะครับเป็นสิ่งใหม่กับตัวเองใช้การได้แค่ท่านอธิบายออกมาแค่ท่านพิมพ์มันออกมานะมันก็ออกมาจากความคิดมาเป็นสิ่งที่ท่านลงมือทำพูดออกมาเขียนออกมานะครับไม่ใช่แค่ความคิดนั่นก็ใช้กันได้แล้วนะแต่จะให้ดีนะครับต้องให้เหมาะสมกับคนใช้งานความคิดนั้นท่านจะเป็นผู้ใช้งานความคิดนั้นก็ได้หรือครอบครัวท่านทีมท่านฝ่ายท่านพนักงานของท่านหรือลูกค้าของท่านก็ได้ขอให้มันเหมาะสมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้มันเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงท่านก็ต้องอธิบายท่า
ท่านก็ต้องทำออกมาท่านก็ต้องทำเป็นต้นแบบออกมาเพื่อจะไปนำเสนอเจ้านายท่านทีมท่านลูกค้าท่านก่อนเพื่อจะดูว่ามันเหมาะสมไม่เหมาะสมอันนี้นะเป็นเรื่องของสเต็ปถัดไปในการเอาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้งานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆมากความคิดสร้างสรรค์มี3ปัจจัยเป็นสิ่งใหม่ใช้การได้ให้เหมาะสม3อย่างแค่นี้จำให้มั่นนะครับแล้วก็ไปสอนต่อนะครับโอเคมีกิจกรรมให้ท่านมาเล่นนะนะมาดูกันมาดูกันนะครับพิมพ์มาให้เร็วพิมพ์มาให้เร็วนะครับถ้าเกิดโลกนี้ไม่มีความคิดสร้างสรรค์บ้างอ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าท่านพิมพ์ไม่ได้ให้เปิดแชทมานะครับเปิดไมค์มาได้เลยนะครับผมได้ยินเสียงทุกท่านนะครับซูมมันจัดการได้ดีมากนะครับถ้าลองคิดดีครับถ้าโลกนี้ไม่มีความคิดสร้างสรรค์จะเป็นยังไงบ้างโอเคผมมีกิจกรรมให้ทำน่าเบื่อเนาะมาดูกันว่ามันน่าเบื่อแค่ไหนนะครับจงบอกชื่อสิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์เนี่ยนะครับสิ่งประดิษฐ์เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความมันเป็นส่วนหลังละของความคิดสร้างสรรค์นะครับมันต้องมีใครสักคนหนึ่งเอ๊ะนะครับแล้วก็แบบคิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ประดิษฐ์ออกมานะมันถึงเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์เนาะที่มันเกิดมาจากความคิดสร้างสรรค์โดยเปิดเพียง3ช่องเท่านั้นนะครับโอเคขออนุญาตนี่ผมจะมีช่องอย่างนี้อยู่12ช่องด้วยกันเห็น12ช่องผมมั้ยครับเห็น12ช่องผมมั้ยครับเห็นมั้ยครับถ้าเห็นพิมพ์เห็นให้หน่อยครับดูโอเคมาให้หน่อยครับโอเคครับอ่ะมาดูกันนะครับนี่คือสิ่งประดิษฐ์นะที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทั้งสิ้นนะครับแล้วคิดดูว่าถ้าเกิดโลกนี้ไม่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดมั้ยนะครับผมมีช่องทั้งหมด12ช่องนะครับผมให้สิทธิ์ใครพิมพ์เร็วนะผมก็จะเปิดช่องก่อนนะแล้วให้ท่านทายมาก็ท่านจะแชทมาก็ได้ท่านจะพูดมาก็ได้เรียนเชิญครับ1ถึง12อยากเปิดช่อง6ก่อนนะครับคุณกัญจนาบอกช่อง6ก่อนสิ่งประดิษฐ์อะไรครับ6 9นะผมให้9นะ9นะ9ครับสิ่งประดิษฐ์อะไรครับรีบตอบมาเลยครับรีบตอบมาเลยครับสิ่งประดิษฐ์อะไรครับสิ่งประดิษฐ์อะไรครับหลอดไฟโอ้โหเยี่ยมมากครับเปิดแค่2ช่องก็รู้ว่าหลอดไฟนะครับหลอดไฟนะครับนะครับใครพิมพ์หลอดไฟมาครับเรียนเชิญครับใครพิมพ์หลอดไฟมาได้ไป1,000แต้มครับผมสะสมแต้มนะครับสะสมแต้มเที่ยงนี้เราจะแจกหนังสือหลอดไฟนะครับอ่ะคำถามต่อไปใครเป็นคนคิดหลอดไฟครับออมลอนหรือเปล่าglobal connection หรือเปล่านะเอดิสันนะครับคนนี้เองนะครับชื่อโทมัสอวายเอดิสันนะครับตั้งแต่ปี1879นะครับใครพิมพ์มาได้1,000แต้มนะครับหลอดไฟเป็นสัญลักษณ์แทนความคิดสร้างสรรค์ผมก็เลยมาเปิดก่อนโทมัสอัลวาเอดิสันเขาเป็นคนคิดค้นประดิษฐ์จากเอ๊ะของเขาเอ๊ะทำไมโลกกลางคืนมันมืดจังทำไมต้องจุดเทียนทำไมใช้อื่นอย่างอื่นไม่ได้หรอเขาก็เลยค่อยๆประดิษฐ์หลอดไฟขึ้นมาเขาเอ๊ะก่อนว่าทำไมกลางคืนจะสว่างไม่ได้นะครับโอเคนะครับต่อไปผมมีประมาณ5-6ข้ออ่ะประมาณ5-6ข้อเพื่อเก็บแต้มนะครับอ่ะเรียนเชิญครับข้ออะไรดีครับเลขอะไรครับเลขอะไรดีครับ11 11ครับมันคืออะไรครับนะครับมันคืออะไรครับ11 7จักรยานไม่ใช่จักรยานครับยังไม่ใช่จักรยานครับแต่ใกล้เคียง3ล้อ3ล้อนะ3ล้อนะจักรยาน3ล้อนะครับมีเมื่อกี้บอกว่า8นะ8นะครับกับ11นะครับรถม้ารถเลื่อนใกล้เคียงรถลากค่ะรถลากยังไม่ใช่ใกล้เคียงยังไม่ใช่รถลากครับคุณบุรินทร์เนี่ยมาถูกทางแล้วนะเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมคุณบุรินทร์เลยนะเนี่ยนะใช่ไหมกระเช้าดอกไม้หรือมันคืออะไรคืออะไรเก๋งจีนคุณสาวิตรีฟูจิออโตเทคบอกเก๋งจีนนะใกล้ละนะมีคุณบุรินทร์ตอบมานะครับเบอร์สองปั้งมันคืออะไรครับเปิดไมค์มาก็ได้นะเปิดไมค์ก็ได้นะครับมันคืออะไรครับอยากรู้ครับรถคนพิการยังไม่ถูกครับยังใกล้เคียงมีคำว่ารถถูกแล้วตอบ3ช่องนะคำตอบคือมันคือรถยนต์ครับคำถามถัดไปคือรู้ไหมครับว่ารถยนต์คันนี้ยี่ห้ออะไรรู้ไหมครับยี่ห้ออะไรครับรถยนต์คันนี้ยี่ห้ออะไรครับฟอร์ดโรลส์รอยซ์ค่ะยังไม่ใช่ฟอร์ดครับรถยนต์คันนี้ยังไม่ใช่ฟอร์ดครับยังไม่ใช่ฟอร์ดนะครับยังไม่ใช่ฟอร์ดมี3ล้อนะมี3ล้อเหมือนกันเลยนะครับผมเปิดให้หมดแล้ว Toyota BMW Rolls-Royce มีคนตอบว่ามาเบนซ์นะครับคุณกัญจนาตอบว่าเบนซ์นะครับใครพิมพ์มาผมให้1,000 แต้มหมดเลยนะครับรถจักรยานรถอะไรผมให้1,000 แต้มหมดเลยนะครับ BMW นะ
คำตอบคือเป็นรถยนต์นะครับไม่ใช่รถสามล้อไม่ใช่รถเก๋งจีนนะครับเป็นรถเบนซ์นะเป็นรถเบนซ์เป็นรถเบนซ์คันแรกของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ครับนะครับมีใครอยากได้ไหมครับคันนี้สามล้อคันนี้มีใครอยากได้ไหมครับมีใครอยากได้ไหมครับคันนี้ครับมีใครอยากได้ไหมครับมีไหมครับตอนนี้มูลค่าอาจจะประมาณแบบหลักร้อยสองร้อยล้านนะเพราะว่ามันแบบขับไม่เป็นถูกต้องครับขับไม่เป็นครับเพราะว่ามันอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะนี่เป็นรถยนต์นะครับก็มาจากคุณคาวเบงเนาะคาวเบนส์นะครับเขาไปเห็นรถม้านะครับเอ๊ะว่าทำไมต้องใช้ม้าใช้อย่างอื่นไม่ได้หรอใครตอบเบนขอ 2,000 แต้มโอ้ขอมาผมก็ให้ครับพี่ผมให้ 2,000 แต้มครับใครตอบรถยนต์ใครตอบเบนถูกต้องมาให้เพิ่มอีก 2,000 แต้มนะครับ 2,000 แต้มนะครับเอากิจกรรมเหล่านี้ไปใช้กับทีมงานของท่านได้หมดเลยนะครับนะครับเขาก็ไปเอ๊ะเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมต้องใช้ม้าใช้อย่างอื่นได้ไหมเขาก็ไปผลิตคิดค้นมานะครับปี1886นะครับมีอีกขอข้ามขอข้ามมานี้บ้างมานี้บ้างนะครับตอบข้อไหนเลขอะไรดีครับเลขอะไรดีครับเลข6เลข3นะเลข6เลข3เลข6เลข3อะไรครับอะไรครับคืออะไรครับ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 เลข6เลข3ครับ Google นะ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 ครับGoogle นะครับ Google นะครับหน้าตา Google เว็บไซต์แรกเบต้าคือนะครับเบต้าคือยังไม่ปล่อยออกมานะครับแบบยังไม่ปล่อยแบบเต็มที่นะหน้าตาอย่างนี้ครับ Google เวอร์ชันแรกนะครับเวอร์ชันแรกปี1999ครับปีประมาณลารีเพจกับเซอร์จิลบินนะครับเขาก็ไปศึกษาเรื่องของ Search Engine เนาะนะครับข้ามยุคมาเลยนะมายุค IT ปัจจุบันนะครับจนทั้งเป็น Google ปัจจุบันนี้นะครับปี1998นะครับก็เป็นเอ๊ะของเขาเหมือนกันนะเอ๊ะจะแบบมีวิธีการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่มันง่ายๆกว่า Yahoo AltaVista หรือว่าสนุก .com มั้ยเขาก็ทำขึ้นมานะครับนะครับเมื่อมี Google ก็ต้องมีอะไรครับเลข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 อะไรครับมีอะไรครับมีอะไรครับมีอะไรดีครับเลขอะไรครับเรียนเชิญครับพิมพ์มาเลยครับเลข2เลข2เลข2ครับมีอะไรครับมี Google ต้องมี Facebook โอ้โหเยี่ยมมากครับคุณสายฝนนะครับนะเบอร์7นะครับเบอร์7เขาบอกเฮ้ยไม่เห็นดูเลยอะไรวะคืออะไรวะ Facebook ไม่เห็นเหมือนหน้าตาที่แบบเราคุ้นเคยกันเลยนะครับนี่เป็นเวอร์ชันแรกนะครับชื่อที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กคิดตอนปี2004นะครับ The Facebook นะครับตอนแรกเขามี The นำหน้านะครับก็เลยตัด The ออกนะเป็น Facebook จะคนทั่วไปจะได้ใช้ได้นะครับใครตอบมาได้พันแต้มนะครับเรียนเชิญนะครับนะครับโอเคคราวนี้ทำไมเราต้องมาเรียนรู้คำคิดสร้างสรรค์นะครับนะครับในงานประชุมของ World Economic Forum นะครับบอกว่านะครับตั้งเขาก็ทำวิจัยตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาแล้วก็ทำนายทักษะของคนที่จำเป็นในการทำงานนะครับอยู่10ทักษะเด่นๆด้วยกันก็บอกว่าปี2015นะครับความคิดสร้างสรรค์อยู่ลำดับที่10ครับลำดับที่10ครับมาปีนี้เขาทำนายตั้งแต่ปี2015นะครับว่าปี2020นะครับ10อันดับนี้นะครับลองคิดสิครับ creativity หรือความคิดสร้างสรรค์อยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับพิมพ์เลขมาครับ1ยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ความที่1ครับ3มีคนบอก3มีคนบอก2นะครับยิ่งพิมพ์มายิ่งเยอะนะครับ8นะครับมีคนบอก8ขยับจาก10เป็น8นะครับมาดูกันนะครับปีนี้2020นี้นะครับทักษะเรื่องความคิดสร้างสรรค์อยู่ลำดับ3รองจาก complex problem solving ก็คือการคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ critical thinking การคิดเชิงวิพากษ์การคิดเชิงเจาะลึกนะครับซึ่งผมสอนหมดแล้วก็เรื่องของ creative thinking นะครับซึ่งนะครับท่านกำลังเรียนอยู่นะวันนี้ผมรวบ3ข้อนี้มอบให้ท่านใน3ชั่วโมงนี้ให้เสร็จสรรพนะครับอันดับ3นะครับเพราะฉะนั้นเป็นทักษะที่จำเป็นมากๆสำหรับทุกคนตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงถึงโอเปอเรชั่นหน้างานทุกคนควรจะมีความคิดสร้างสรรค์เพราะอะไร World Economic Forum บอกว่าเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันมันมาเยอะมากนะครับมันมีเยอะมากนะครับนะโควิด3เดือนนี้ก็มีคนคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอทุกสัปดาห์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของ AI เรื่องของโรบอทที่มาใช้แทนทักษะอื่นๆนะครับเช่นเรื่องของ Quality Control ปัจจุบันนี้ก็มี AI มีโรบอทมาช่วยแล้วนะครับมีเรื่องของ service orientation บางงานก็มีโรบอทมาช่วยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยหุ่นยนต์ AI ยังไม่สามารถทำได้คนเรา
ถึงสามารถทำได้นะครับที่แบบเลอเลิศประเสริฐศรีนะครับเกิดได้ตอนไหนบ้างนะครับอ่ะผมมีโจทย์ให้ท่านได้ถกกันนะครับรู้จักชาย2คนนี้ไหมครับเอาซ้ายมือก่อนซ้ายมือก่อนครับซ้ายมือก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะผมจะโยงเข้ามาในเนื้อหานะครับตลอดชั่วโมงหลังจากนี้นะครับเนื้อหาผู้ชายคนซ้ายมือนี้นะครับรู้ไหมครับเขาคืออะไรกาลิเลโออริสโตเติลนะครับคุณอริสรากาลิเลโอคือคนขวามือนี้นะครับคนขวามือนี้คือกาลิเลโอนะครับคนนี้กาลิเลโอไม่ใช่ด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่กาลิเลโอด้วยนะครับคนขวามือนี้ก็ไม่ใช่กาลิเลโอคนซ้ายมือนี้ก็ไม่ใช่อริสโตเติลด้วยครับผมหลุยอะไรครับคุณสายฝนหลุยอะไรครับหลุยวิตตองพระเจ้าเราเอาหลุยวิตตองมาสอนกันด้วยเหรอครับไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่นะครับเฉลยนะมาดูกันนะครับไม่มีผิดไม่ถูกหลุยสก็อตพระเจ้าหลุยสก็อตรู้อายุเลยคุณกาญจนาหลุยสก็อตรู้อายุแล้วเนี่ยไม่เอานักเกรงใจนะครับมาดูกันนะหลุยปาสเตอร์ก็ไม่ใช่หลุยปาสเตอร์ครับมาดูกันนะครับคนซ้ายมือนี้ชื่ออะคิมีดิสเกิดก่อนพระเยซูคริสต์จะเกิดนะ200กว่าปีก่อนนะครับอะคิมีดิสนะครับมีใครรู้ประวัติอะคิมีดิสไหมครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างมีไหมครับใครพิมพ์มาผมยังให้แต้มอยู่นะครับถึงคุณจะตอบหลุยสก็อตมาผมก็ให้แต้มนะครับพันแต้มจดไว้นะครับอะคิมีดิสทำอะไรผู้ค้นพบดวงดาวหรือจักรวาลยังไม่ใช่ครับหรือเปล่ายังไม่ใช่ครับอะคิมีดิสเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับยังมีคนที่พูดถึงความคิดสร้างสรรค์ยังพูดถึงเขาอยู่นะครับเขาเป็นอย่างนี้ครับเขาเป็นปราชญ์นะเขาเป็นปราชญ์ที่อยู่กับพระราชาใช่ครับเขาเป็นนักคณิตศาสตร์นะครับพระราชาบอกว่าอะคิมีดิสนะเมื่อ300กว่าปีก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าจะเกิดนะครับก็บอกว่าอะคิมีดิสเนี่ยฉันมีมงกุฎสีทองอันนึงอยู่นะครับช่วยไปดูให้หน่อยดิมงกุฎทองเนี่ยมันหนักเท่ากับทองกี่ออนเขาก็แบบอ่ะรับไปนะครับในหัวของเขาแบบกูจะทำยังไงดีนะครับเอาไปหลอมเพื่อจะไปเอาไปชั่งเพื่อให้ไม่เท่ากับทองจะดีไหมก็มันคิดไม่ออกนะครับเอาไปชั่งน้ำหนักเพื่อทำยังไงให้มันชั่งน้ำหนักได้นะเมื่อแบบ 3,000 ปีที่แล้วนะครับ 2,000 กว่าปีที่แล้วมันก็ทำไม่ได้เนาะนะครับวิธีการของเขาคือเขาก็คิดไม่ออกแบบตอนกลางคืนนั้นเขาไปอาบน้ำในอ่างอาบน้ำพอไปถึงจุดนี้พอแบบพอจะเดาได้ไหมครับอ่างอาบน้ำเขาก็แช่น้ำอยู่นะครับน้ำอุ่นๆนะครับในอ่างอาบน้ำเขาก็แช่ลงไปในน้ำอ่างอาบน้ำปรากฏว่าเขาก็แบบเห็นเอ๊ะทำไมน้ำที่ชั้นเครื่องทำน้ำอุ่นใช่ไม่ใช่ครับเขาไม่ได้เป็นคนทำเครื่องทำน้ำอุ่นครับมันล้นน้ำมันล้นออกมาทำไมตัวชั้นนะครับลงไปในอ่างอาบน้ำแล้วน้ำมันล้นออกมาเขาก็เอ๊ะนะครับเอ๊ะนะครับแล้วเขาก็แบบพอเอเสร็จหัวเขาประมวลผลเลยครับเต็มที่เลยแล้วเขาก็วิ่งออกมาจากห้องน้ำนะวิ่งออกมาจากห้องน้ำเลยครับแล้วก็ร้องว่ายูเรกาเนี่ยเขาเรียกว่ายูเรกาโมเมนต์หรือว่าอีกมุมหนึ่งเราเรียกว่าอาฮ่าโมเมนต์ผมจะเรียกว่าเอ๊ะโมเมนต์เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอะคิมีดิสเป็นต้นกำเนิดของยูเรกาโมเมนต์นะครับแล้วเขาก็เอาเรื่องของมงกุฎทองคำนี่แหละนะครับมาคิดหาปริมาตรความถ่วงจำเพาะแล้วก็มาเทียบกับปริมาณทองได้นะโดยที่ตัวมงกุฎนี่ไม่เสียหายอะไรนะครับอ่ะมาอีกที่หนึ่งคนขวามือคือใครครับไม่ใช่กาลิเลโอครับเขาคือใครครับขวามือคนที่แบบหัวยิกขึ้นมาเนี้ยคือใครครับเป็นภาพวาดของใครครับเดาครับเรียนเชิญครับเขาคือใครถูกต้องครับไอแซคนิวตันครับไอแซคนิวตันเนี่ยเกิดปี1643 1727ไอแซคนิวตันขอบคุณมากครับเขาเป็นคนคิดค้นอะไรครับไอแซคนิวตันครับผมความถ่วงคืออะไรครับคุณสายฝนครับช่วยเฉพาะเจาะจงหน่อยครับความถ่วงนะครับเหมือนผมไหมแรงโน้มถ่วงนะครับแรงโน้มถ่วงครับพิมพ์มานะครับลูกแอปเปิลที่หล่นลงมาแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับนะครับที่ตอบมาทั้งหมดนะครับ 1,000 แต้มเลยจบไปนะค่า G โหมีคุณบุรินแบบค่า G เขาคิดค้นค่า G โอ้เยี่ยมมากนะครับไอ้ใช้คิดแรงน้ำถ่วงลูก F กับ MG โอ้โหขอบคุณมากครับนะครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคนคิดแรงน้ำถ่วงของโลกนะครับเขาแค่เอ๊ะว่า
โลกมันน่าจะมีอะไรบางอย่างเขาก็เลยคิดค้นทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก F เท่ากับ mg นี่เองนะครับคำถามถัดไปครับคำถามถัดไปครับทุกท่านครับลองคิดสิครับทำไมเซอร์ไอแซคนิวตันคิดค้นทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกใต้ต้นแอปเปิลทำไมครับทำไมไม่ใช่ต้นทุเรียนครับแต่ละท่านครับคิดมาหน่อยครับครีเอทีฟครับครีเอทีฟครับทำไมไม่ใช่ต้นทุเรียนครับทุเรียนมีหนามหล่นมาเจ็บนะครับฝรั่งไม่กินทุเรียนใช่ครับครับครีเอทีฟครับครีเอทีฟครับหล่นมาเจ็บหัวนะครับมีไหมครับมีไหมครับทำไมไม่ใช่ต้นทุเรียนเพราะหัวจะแตกถ้าทุเรียนง่วงง่วงคืออะไรครับคือมึนใช่ไหมครับง่วงคือมึนใช่ไหมครับไม่มีต้นทุเรียนที่บ้านไม่มีทุเรียนปลูกแต่แอปเปิลนะแล้วถ้ามันมีอ่ะถ้ามันมีไอแซคนิวตันจะคิดค้นใต้ต้นทุเรียนได้ไหมครับนะปลูกทุเรียนได้ยากเนาะถ้ามันมีอ่ะแล้วมันมีลูกด้วยอ่ะคิดว่าไอแซคนิวตันจะคิดค้นได้ไหมครับนะครับไม่มีใครไปนั่งใต้ต้นทุเรียนใช่ครับความเสี่ยงทนง่วงเพราะทนกลิ่นไม่ไหวนะง่วงเพราะทนกลิ่นไม่ไหวนี่เองนะครับนะครับนี่คือปัจจัยหนึ่งนะครับที่ผมสอนทุกองค์กรนะฮะว่าความคิดครีเอทีฟนะครับความคิดครีเอทีฟมันต้องสร้างบรรยากาศมันต้องสร้างบรรยากาศครับถ้าท่านอยู่ในบรรยากาศที่ประหนึ่งว่ามีต้นทุเรียนจะหล่นลงบนหัวท่านทุกเมื่อเชื่อวันความคิดสร้างสรรค์ไม่เกิดครับนะครับความคิดสร้างสรรค์ไม่เกิดครับถ้าลองฟีดแบ็กตัวท่านเองฟีดแบ็กหัวหน้าท่านคิดในใจคิดในใจนะว่างานนะครับว่าหัวหน้าท่านว่าเพื่อนร่วมงานท่านหรือตัวท่านเองนะตัวท่านเองนะครับมีการสร้างบรรยากาศนะครับให้มีความคิดสร้างสรรค์ในงานเหมือนใต้ต้นแอปเปิลหรือต้นทุเรียนกันแน่นะครับอันนี้เดี๋ยวกลับไปคิดนะครับผมมี5สถานที่ให้ท่านสามารถไปค้นหาความคิดสร้างสรรค์ในหัวท่านได้5ที่ผมเรียกว่า5 B B แรกคือ B base ครับตอนที่ท่านเคลิ้มๆสบายๆจะหลับไม่หลับจะตื่นไม่ตื่นนะ B base นะครับ B ที่2คือ B bath ตอนที่พักท่านอาบน้ำนะครับท่านอาจจะเจอยูเรก้าโมเมนต์เหมือนอะคิมิสก็ได้นะครับตอนที่เดินทางชิลๆเดินทางจากที่ทำงานกลับบ้านแบบชิลๆจะเป็น BTS เป็นบัสได้หมดนะครับหรือบุ๊กตอนที่ท่านอ่านหนังสือที่ท่านชอบหรือบัส BUZZ คือตอนที่คุยกันสนุกๆ นะครับมาดูกันว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์บ้างนะครับเพราะว่าในเรื่องของสมองนะความคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking ผมเชื่อมโยงกับเรื่องของสมองนะครับความคิดสร้างสรรค์สร้างได้ไม่ยากครับสร้างแค่3ข้อ3ข้อเท่านั้น3ข้อเท่านั้นนะครับมาจากนี่สมการความคิดสร้างสรรค์นะครับความคิดสร้างสรรค์มาจากประสบการณ์คูณกับความมุ่งมั่นบวกกับการเตรียมความพร้อมนะครับประสบการณ์คูณความมุ่งมั่นบวกกับการเตรียมความพร้อมนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ท่านทำแค่ข้อเดียวเองครับข้อเดียวนะครับและอย่างอื่น3ข้อนี้อย่างอื่นสมองท่านทำงานหมดนะครับท่านเกิดมาพิมพ์แชทกับผมได้มาเรียนกับผมได้นะครับมาแชทกับผมได้นะครับท่านสามารถนะครับสมองของท่านสามารถประมวลผลสิ่งเหล่านี้ได้หมดแล้วสิ่งเหล่านี้ได้หมดแล้วนะครับท่านทำแค่อย่างเดียวมาดูกันว่าท่านจะทำอย่างไรนะครับท่านจะทำอย่างไรนะครับมาดูกันนะครับโอเคผมเปิดแบ่งครึ่งสมองแบบข้างๆนะครับข้างๆนะครับสมองไปด้วยกัน4ส่วนด้วยกันตามก้อนสมองนะครับตามก้อนสมองนะครับก้อนแรกคือทําหน้าที่เกี่ยวกับความคิดตัดสินใจเราเรียกว่าสมองส่วนหน้านะครับแล้วสมองส่วนหลังนะครับเรื่องของความรู้สึกนะครับสมองตรงกลางเรียกว่าสมองส่วนความจํานะครับสมองส่วนหลังสุดเกี่ยวกับเรื่องของการเห็นภาพไม่ต้องไปจํานะครับเพราะว่าสมองท่านทํางานของท่านเองอัตโนมัติไม่ต้องไปจํามันนะครับผมแค่จะบอกว่าความคิดสร้างสรรค์อยู่ที่การนำเข้าและการเอาออกแค่นั้นเหมือนที่ท่านอยู่องค์กรนะครับมีmaterial เข้ามามีวัตถุดิบออกไปมีผลผลิตออกไปนำเข้ากับเอาออกแค่นั้นสมองท่านทำงานอย่างนั้นหมดท่านแค่มีทำแค่อย่างเดียวพอเลยนะครับนำเข้ากับเอาออกนะครับอันดับแรกท่านนะครับรับรู้นะครับความประทับใจหรือว่ารับรู้ประสบการณ์ทั้งหมดนะครับประสบการณ์ทั้งหมดนะครับที่ท่านรับรู้เข้าไปผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับสมองส่วนหน้ารับเอาไว้นะครับแล้วมันก็จะไปคุยกับสมองส่วนกลางนะครับนะสมองส่วนกลางบอกว่าเนี่ยฉันรับรู้มาแล้วนะนะครับสมองส่วนกลางช่วยเก็บหน่อยสิ
ช่วยเก็บหน่อยสินะครับช่วยเก็บหน่อยนะครับเขาก็คุยกันแค่นี้นำเข้าเตรียมความพร้อมนำเข้าปึ้งนะครับนำเข้าจากตาหูจมูกไปถึงไปเก็บเป็นลิ้นชักเก็บไว้ที่สมองส่วนกลางนะครับหลังจากนั้นถ้าท่านจะนำออกนะครับหรือเอาออกนะครับเอาออกจากเอาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้นะครับเอาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้นะครับท่านเอาออกมาสมองสองส่วนนี้ก็แค่คุยกันสองส่วนนี้ก็แค่คุยกันครับว่าเฮ้ยสมองส่วนหน้าจะถามสมองส่วนกลางว่าเนี่ยฉันต้องใช้ไอเดียแล้วนะมีไอเดียอะไรใหม่ๆไหมสมองส่วนกลางก็บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะฉันขอหาลิ้นในลิ้นชักของฉันก่อนนะสมองมันทำงานของฉันเองนะมีไอเดียใหม่ๆไหมเนี่ยฉันหาก่อนนะหลังจากนั้นแล้วนะครับท่านทำแค่อย่างเดียวทำแค่อย่างเดียวครับคือนะครับเอ๊ะบ่อยๆนะผมถึงบอกว่ากระบวนการเรียนรู้วันนี้เราเรียนรู้แบบเอ๊ะยิ่งเอ๊ะเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีต่อท่านมากเท่านั้นนะครับเอ๊ะเท่าไหร่ดีต่อท่านมากเท่านั้นนะครับผมมีสมการเอ๊ะอยู่3ตัวด้วยกันนะครับเอ๊ะแรกคือเอ๊ะบวกบวกเอ๊ะบวกบวกหมายความว่าอยากให้ท่านเอ๊ะในสิ่งที่ดีๆนะครับลองวางปัญหาลงก่อนแล้วเอ๊ะในมุมดีๆนะครับอ่ะมาลองท้าทายความสามารถในการเอ๊ะกันนะครับลองเอ๊ะบวกบวกนะครับว่าตั้งแต่วันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาจนถึงตอนนี้ท่านเอ๊ะบวกบวกขออย่างละข้อเอ๊ะอะไรบ้างครับที่เป็นเอ๊ะบวกบวกเอ๊ะในมุมดีๆบ้างเรียนเชิญครับพิมพ์มาได้เลยครับเอ๊ะบวกบวกครับเรียนเชิญครับเอ๊ะอะไรบ้างครับเอ๊ะสดชื่นเออแล้วเอ๊ะหรือเออครับผมเอ๊ะวันนี้จะทำให้เราทำงานสนุกกับเมื่อวานอย่างไรเอ๊ะวันนี้กาแฟหอมจังนี่เอ๊ะบวกบวกครับเอ๊ะเช้านี้อากาศดีจังนะครับเอ๊ะบ่อยๆนะครับเอ๊ะบวกบวกนะครับตื่นเช้ามาใส่บาตรทันด้วยเยี่ยมครับเอ๊ะเย็นสบายจังเลยนะครับเอ๊ะวันนี้สดชื่นนะครับนะครับวันนี้ฝนตกนอนต่อนะครับเอ๊ะวันนี้ฝนตกนอนต่อด้วยนะครับเอ๊ะวันนี้สดชื่นจังลองเอ๊ะดูนะครับทุกท่านพิมพ์เอ๊ะมาเลยนะครับเอ๊ะอารมณ์ดีเอ๊ะอารมณ์ดีนะครับลองเอ๊ะในงานก็ได้นะครับว่าวันนี้งานของท่านเจอเอ๊ะบวกบวกอะไรบ้างเอ๊ะรถไม่ติดเอ๊ะงานน้อยเอ๊ะวันนี้เสื้อตัวนี้ไม่ใส่แล้วอะไรนะใส่แล้วสวยก็สวยดีแฮะน้อยงานน้อยนะครับเอ๊ะเราต้องมาเรียนรู้ครับผมเอ๊ะมาเจออาจารย์สอนนี่โอ้ขอบคุณมากครับเอ้ยยังไม่ทำงานเลยไอ้นี้เอ้ยไม่ใช่เอ๊ะนะครับเอ้ยยังไม่ทำงานเลยพอเป็นเอ๊ะเอ๊ะบวกบวกเอ๊ะบวกบวกนะครับครับเอ๊ะวันนี้น้ำหนักลงเอ๊ะอะไรวะนะครับวันนี้ถ้าเกิดท่านสามารถทำได้เชิญชวนให้ทีมงานของท่านเอ๊ะบวกบวกนะครับต่อไปเอ๊ะบ่อยบ่อยคือทุกท่านตั้งแต่ตื่นเช้ามานะครับมีกระดาษจดไว้ว่าท่านเอ๊ะอะไรไปบ้างครับยิ่งเอ๊ะบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีตัวท่านยิ่งดีกับการเก็บความรู้เก็บประสบการณ์ในสมองของท่านมากเท่านั้นเอ๊ะบ่อยๆเอ๊ะบวกๆเอ๊ะที่3คือเอ๊ะบวมๆคือเอ๊ะให้มันใหญ่ๆเอ๊ะเรื่องใหญ่ๆนะครับอย่าไปอย่าให้เอ๊ะเยอะๆนะครับเอ๊ะบวมๆคือเอ๊ะเยอะๆนะครับเอ๊ะบ่อยๆเอ๊ะบวมๆเอ๊ะบวกๆนะครับพิมพ์ผิดมือถือเล็กเนาะไม่เป็นไรนะครับโอเคคราวนี้มาดูกันต่อครับมาดูกันต่อนะครับอ่ะก่อนที่ผมจะปล่อยให้ท่านเบรกตอน 10:30 นะผมสอน Creative Brain ก่อนเลยนะผมอยากเอาเบรกที่2มาให้ท่านโฟกัสเรื่องของเวิร์กช็อปเยอะๆเวิร์กช็อปเยอะๆนะครับไปดูกันว่าเวิร์กช็อปตอนเบรกที่2เนี่ยจะทำ Creative Brain ยังไงบ้างนะครับ Creative Brain เดี๋ยวผมจะมอบหนังสือให้ท่านดาวน์โหลดนะครับไม่ต้องกังวล นะครับ Creative Brain ก็คือหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นจุดแข็งเป็นจุดแกร่งนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านดาวน์โหลดหนังสือได้ตามอัธยาศัยนะครับโอเคมาทำกิจกรรมกันดีกว่านะครับภาพนี้นะครับ อยากให้ท่านเรียนรู้เรื่องของ Creative Brain เข้าไปลึกลงไปอีกนะครับมาดูกันภาพนี้นะครับภาพนี้นะครับมีคนอยู่2คนนะครับมีคนที่เป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินเลข2นะครับเขาก็พูดว่าดูซิเราสีอะไรไปบ้างกับคนสีแดงเลข1นะครับก็บอกว่าดูซิเราได้อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็มีกลอนข้างบนกลอนนี้นะครับผมได้มาจากตอนที่ผมไปเรียนวิทยาศาสตร์ม .2 นะครับวิทยาศาสตร์ม .2 นะครับเขาสอนเรื่องการสังเกตนะครับคุณจำได้เลยครับอาจารย์แววตานะครับสอนผมมาแล้วก็ให้ผมท่องกลอนนี้นะครับแล้วบอกว่านี่คือเทคนิคในการสังเกตนะครับแล้วก็บอกว่า2คนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมอีกคนตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่พราวพรายแหลมคมนะครับตาแหลมคมตาแหลมขอบคุณมากครับคุณเอ๋ครับตาแหลมนี่คุณเอ๋ตาแหลมคมนะครับให้ไป1,000 แต้มนะครับนะครับ
มีใครอยากอธิบายความแตกต่างของ2คนนี้ให้ผมฟังไหมครับเปิดไมค์มาเลยครับผมยินดีครับกับกรบทนี้นะครับมันเชื่อมโยงกันยังไงกับ Creative Brain บ้างเปิดไมค์ครับผมมีใครครับยกมือเปิดไมค์ได้เลยครับคุณกัญจนาบอกว่าทัศนคติค่ะมีมั้ยครับอธิบายหน่อยครับอธิบายครับเรียนเชิญครับเปิดไมค์มาเทคคุยกันหน่อยครับเดี๋ยวท่านจะแบบค่ะใครครับผมเรียนเชิญครับอติภา TDK ค่ะยินคุณอติภาครับสองคนนี้เขาเป็นยังไงครับก็เป็นเรื่องของวิธีคิดของสองคนค่ะคนที่เป็นตัวสีแดงอะค่ะก็จะคิดว่าอิ๊ะเราได้อะไรจากแอคทิวิตี้นี้ที่ทำมาบ้างส่วนคนสีน้ำเงินก็จะมองอีกมุมนึงว่าอิ๊ะเราลอสอะไรไปบ้างโอ้โหขอบคุณมากครับนะครับคุณอติภาได้ 3,000 แต้มนะครับเปิดไมค์มาคุยกับผมนะครับแล้วก็ท่านที่พิมพ์มานะครับท่านที่พิมพ์มานะครับได้ไปคนละพันแต้มนะครับโอเคแล้วมีใครอยากบอกมุมที่ท่านคิดไหมครับเรารับฟังทุกมุมมองเพื่อเปิดมุมมองครีเอทีฟของท่านมีไหมครับเปิดไมค์มาเลยครับผมแจกแต้มเหมือนกันหมดนะครับเรียนเชิญเลยครับผมมีไหมครับเมื่อกี้คุณอติภาไปแล้วนะครับมีอีกไหมครับหรือพี่บุรินทร์ไหมครับพี่บุรินทร์จะแบบมาอธิบายกลอนไอ้กาบยานี11นี้ไหมครับพี่บุรินทร์นับเลยนะครับมีไหมครับเปิดไมค์มาได้เลยครับยินดีครับยินดีครับเราจะได้เปิด Creative Brain กันนะครับในสิ่งเดียวกันมองเห็นต่างกันคนคิดบวกจะเห็นแต่สิ่งดีๆคนคิดลบจะเห็นสิ่งแย่ๆโอ้นะครับมีไหม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 ครับกลอนสีสุภาพค่ะตกลงเป็นกาบยานี11หรือกลอนสีสุภาพครับเอาละสิคราวนี้เอาละสิไม่ต้องไปโฟกัสถึงกรเอาความหมายของมันเนาะนะเดี๋ยวมาถกกันเรื่องกรนะเดี๋ยวแยกกันเลยนะครับเอาความหมายของมันนะความหมายของมันนะครับอ่ะกรบทนี้นะครับก็จะบอกว่าหน้าต่าง1อันนะยนต์ตามช่องนะฮะ1อันนะครับขอคําถามอีกได้มั้ยขอคําถามอีกได้มั้ยคําถามคือท่านคิดว่าท่านคิดเห็นอย่างไรกับ2คนนี้สีแดงกับสีน้ําเงินครับคุณจิตภาครับเปิดไมค์มาคุยกันได้เลยครับนะครับ2คนนี้คิดเห็นอย่างไรกับภาพนี้กับกลอนบทนี้กับ2คนนี้ครับได้ยินคำถามไหมครับคิดเห็นอย่างไรบ้างครับผมเบอร์1หมายเลข1อะค่ะเขาโทรแต่ละว่าเขาอะเจอเหตุการณ์ที่ว่ามันมีอุปสรรคมีปัญหาเขานั่งคิดอยู่ว่าเขาจะทำยังไงกับปัญหาตรงนี้ดีอีกเบอร์2อะค่ะเขาเห็นปัญหาแล้วว่าเขาจะแก้ยังไงเขาก็ชี้ไปที่ปัญหานี้ว่าเขามีความคิดแล้วว่าเขาอ่ะจะต้องแก้ปัญหายังไงอะค่ะคือค่ะครับนี่คือคุณจิตภาใช่ไหมครับค่ะโอเค 3,000 แต้มครับขอบคุณมากครับบอกแล้วไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับก็ขอบคุณมากครับทุกท่านที่ให้ความร่วมมือนะครับทั้งพิมพ์ทั้งแชทมาทั้งพูดมานะครับอ่ะอธิบายกรอบทนี้ก่อนอาจารย์เวลตาก็สอนผมว่านะครับถ้ามีหน้าต่างถึงช่องนะนิพัทอัลมอนนะคน2คนมองออกไปนอกหน้าต่างนะครับมองหน้าต่างเดียวกันด้วยนะทัศนียภาพเหมือนกันด้วยนะครับคนสีน้ำเงินอาจจะมองว่าคน1มองเห็นโคลนตมคือเฮ้ยข้างนอกเนี่ยไม่น่ามองเลยว่ะเพื่อนดูสิมองออกไปนอกหน้าต่างนะมีแต่โคลนเต็มไปหมดเลยนะครับคนสีแดงก็จะบอกว่าอีกคนตาแหลมคมคือเฮ้ยแต่เพื่อนถ้ามองไกลไปกว่านั้นนะเพื่อนนะมองไกลไปกว่านั้นนะเพื่อนเราเห็นดวงดาวอยู่สวยเลยนะไม่มีเมฆไม่มีหมอกไม่มีโควิดเห็นพราวพรายมากเลยเพื่อนนี่คือสถานการณ์1สถานการณ์ครับคน2คนมองไปทิศเดียวกันมองไปอย่างเดียวกันด้วยนะครับแต่เขาเห็นไม่เหมือนกันมาดูที่ภาพนะครับที่ภาพนะครับที่ภาพคือ1มองเห็นว่าผมก็เชื่อว่าไอ้ดินก้อนซ้ายมือที่มีกองพเนจรทึกของเบอร์1 นะครับมันคือดินก้อนเดียวกันนั่นแหละของเบอร์2ของเบอร์2ครับมาเราจะเห็นมีพลั่วใช่มั้ยครับเราจะขุดนะครับขุดจากเบอร์2ไปที่เบอร์1นั่นแหละนะเบอร์1นั่นแหละนะครับมันอยู่ที่มุมมองนะอยู่ที่มุมมองนะครับเบอร์2ก็อย่างเฮ้ยเนี่ยไม่รู้มีใครทําแหละนะเพราะว่าเค้าก็ไม่ได้บอกว่า2คนนี้เป็นคนขุดเนาะแต่ทําไมเราเสียอะไรไปยั่งรู้สิเราเสียอะไรไปบ้างเนาะเนี่ยครับเห็นมั้ยเราเสียนะเนี่ยมันควรจะเป็นพื้นที่ราบนะแต่มันเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่เราเสียนะไอ้คนหนึ่งบอกว่าไม่เพื่อนดูสิเราได้อะไรมาบ้างแล้วจะเอาดินก้อนนี้ไปทำอะไรต่อไปบ้างนี่คือมุมมอง Creative Brain นะครับที่ผมจะสอนในเนื้อหานะครับเพื่อเวิร์กช็อปตอนเบรกที่2จะได้เป็นเวิร์กช็อปล้วนๆให้ท่านมา
นั่งถกกันมานั่งคุยกันกับ Creative Canvas กันนะครับมาดูกันนะครับโอเคมุมมองนี้เราเรียกว่า Appreciative Inquiry นะครับหรือว่านิยามของมันคือสุนทรียสาธกนะครับเราจะAppreciative Inquiry ย่อว่า AI นะ AI นะครับหรือว่า Appreciative Brain Appreciative Brain ก็ตามนะครับเราจะโฟกัสในสิ่งที่เป็นคุณค่านะครับคุณค่านะครับขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสีนะคุณค่าตัวนี้นะครับเราเห็นมองเห็นคุณค่านะครับมากกว่าการมองเห็นปัญหานะครับบางครั้งผมจะใช้คำว่าลองวางปัญหาลงก่อนเรารู้ว่ามันมีปัญหาเรารู้ว่าผลผลิตเราไม่เป็นไปตามความคาดหวังเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราหวังมันเป็นปัญหาอยู่แต่เราลองมามองกลับกันซิว่าปัญหาที่เราเห็นตรงนี้นะครับเดิมทีนะครับในอดีตการแล้วเรานะครับสร้างคุณค่าอะไรกับมันบ้างเราเคยทำอะไรกับมันบ้างอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ขาดหายแล้วนำสิ่งที่เรามีตรงนี้นะผมเปลี่ยนสีนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ไปสร้างคุณค่าเพิ่มแบบครีเอทีฟดีกว่าไหมเราสิ่งที่เรามีนะครับไม่ใช่หาสิ่งที่เราขาดหายไปตรงนี้นะครับนี่เป็นหลักการของ AI หรือ Appreciative Inquiry นะครับมาดูกัน AI นะครับหนังสือผมมอบให้นะครับย่อเป็นภาษาไทยว่าสุนทรียสาธกตอนแรกผมก็แบบอาจารย์จะแปลทำไมครับเนี่ยแปลอังกฤษเป็นไทยก็แย่แล้วต้องมาแปลไทยเป็นไทยอีกนะครับ appreciative แปลว่าความรู้สึกชื่นชมยินดีสัมมนาการซูมอยู่ใครเห็นพี่หัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับ inquiry แปลว่าการค้นหาการสอบถามการหาความจริงนะครับ appreciative inquiry นะครับก็เลยแปลว่าการร่วมกันค้นหาสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่รอบๆตัวเราถ้าเป็นผมในมุมมองของ creative brain ผมบอกว่าเรามาช่วยกันหาเอ๊ะบวกบวกที่ท่านทำกิจกรรมเมื่อสักครู่คือหาเอ๊ะบวกบวกกันแล้วก็ช่วยกันหาเอ๊ะบวกบวกร่วมกันแล้วเอาเอ๊ะบวกบวกนี้ไปสร้างสรรค์สิ่งที่ดีมากขึ้นนะครับผมให้ทำให้มันง่ายกว่านั้น AI สุนทรียสาธกแปลว่าการจับถูกทุกท่านครับรู้จักการจับผิดไหมครับพิมพ์มาให้หน่อยครับการจับผิดคืออะไรครับนะครับถ้าท่านยิ่งเข้าใจการจับผิดมากเท่าไหร่ท่านพลิกมุมมองนิดเดียวท่านจะรู้จักการจับถูกมากเท่านั้นนะครับมองหาสิ่งไม่ดีของคนอื่นมองหาความผิดของคนอื่นนะครับนะครับแพ้โอ้ยการจับผิดคือแพ้เว้ยโอ้ขอบคุณมากครับคุณจิรภาครับการจับผิดคือจับแพ้โอ้แพ้หรือเปล่าแพ้หรือเปล่านะครับการจับผิดนะครับเพราะฉะนั้นท่านเข้าใจการจับผิดดีนะครับง่ายมากพลิกมุมมองลองจับถูกดูบ้างลองจับถูกดูบ้างนะครับวันนี้จะมาสอนเรื่องการจับถูกกันนะครับการจับถูกกันง่ายนิดเดียวนะครับมองแต่ปัญหาย้ำในจุดนั้นมากไปนะครับใครพิมพ์มาผมให้ 1,000 แต้มนะครับ 1,000 แต้มนะครับโอเคมาเรียนรู้กันเพราะว่าทุกๆสิ่งรอบๆตัวครับมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่นะเพียงแค่ค้นหาให้พบแล้วนำมันไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับอ่ะพูดถึง creative thinking นะครับพูดถึง creative brain เมื่อสักครู่นะไอตัวสมการสมองนะครับผมก็ผ่าข้างนะให้เห็นสมองก้อนหน้าก้อนกลางก้อนหลังอันนี้ผมผ่าบนบ้างก็คือ top view top view นะครับ top view นะครับนะครับอ่ะมาดูกันมาดูกันกิจกรรมนะครับก่อนเบรกก่อนเบรกนะครับสมองของเรามีกี่ซีกพิมพ์มาครับมีกี่ซีกครับพิมพ์มาครับมีกี่ซีกครับมีกี่ซีกเอาซีกก่อน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 มี2ซีกนะครับมี2ซีกนะครับมีซีกมีผมไปถามต่อเลยนะมีซีกซ้ายกับขวาใครพิมพ์มาขอให้พันแต้มนะครับมีซีกมี2ซีกนะสมองมี2ซีกคือซ้ายขวามี2ซีกคือซ้ายขวานะครับอ่ะมาดูทีละซีกเบอร์1ก่อนสมองซีกขวาคิดถึงเรื่องอะไรครับสมองซีกขวาคิดถึงเรื่องอะไรครับศิลปะนะครับอะไรอีกครับอะไรครับศิลปะอะไรครับสมองซีกขวาซีกขวาซีกขวาที่ท่านเห็นอยู่เบอร์1เบอร์1ความฝันอะไรครับซีกขวาเบอร์1นะครับความชอบอะไรครับเรื่องของอะไรครับจินตนาการนะครับมีพูดถึงเรื่องความอารมณ์อารมณ์ทั้งสิ้นนะครับเบอร์ซีกขวาอาร์ตอาร์ตก็คือความคิดสร้างสรรค์อารมณ์ความฝันความชอบจินตนาการแล้วมาซิกซ้ายมาครับซิกซ้ายซิกซ้าย
ซิกซ้ายครับซิกซ้ายครับซิกซ้ายซิกซ้ายคืออะไรครับซิกซ้ายปั๊บคืออะไรครับหมวกซิกซ้ายเหตุผลนะครับเหตุผลนะครับเหตุผลตัวเลขการคำนวณคิดวิเคราะห์ตรรกะนะคือลอจิกนะจำง่ายๆซิกขวาอาร์ตซิกขวาตัว R art ก็มีตัว R ซิกซ้าย logic L ก็มีก็มีตัว L นะครับซ้ายขวานะครับ creative brain ของผมต้องบาลานซ์ทั้งซ้ายและขวาบางท่านเนาะอย่างผมจบวิศวกรมานะผมจบวิศวกรรมมานะครับผมก็ส่วนใหญ่เวลาเราผมเรียนผมก็จะเรียน logic เยอะนะครับปัจจุบันผมก็ต้องเอมทั้ง art บ้างนะครับออกแบบบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อให้สมดุลของสมองมันเท่ากันนะครับคราวนี้นักสมองวิทยาก็บอกว่านอกจากสมองแบ่งออกเป็น2ซีกซ้ายขวาแล้วเราสามารถแบ่งสมองออกเป็นหน้าหลังได้ด้วยลองเดาสิครับลองเดาดิครับหน้าหลังคืออะไรคืออะไรครับคืออะไรครับ3และ4เอา3ก่อนหลังด้านหลังก่อนคืออะไรครับคิดว่าเป็นอะไรครับด้านหลังคิดว่าเป็นอะไรครับไม่มีผิดไม่มีถูกพิมพ์มาแจกแต้มอดีตนะครับอดีตรับรู้ข้อมูลรับข้อมูลจากข้างหน้ามานะครับปั้งเอาไว้นะครับรับรู้ข้อมูลนะครับรับรู้ข้อมูลรับข้อมูลหน้าครับอันดับ3คือ past คืออดีตนะครับความจำอดีตครับอะไรก็ตามที่ผ่านไปแล้วครับเชื่อไหมครับสมองคนเราเนี่ยนะครับบรรจุข้อมูลมากกว่าชิปคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่นะครับแต่แค่ท่านไม่รู้ท่านเองว่ามันเก็บไว้ตรงไหนนะครับตั้งแต่ท่านเกิดจนท่านปัจจุบันนี้ท่านมองเห็นหูได้ยินนะได้กลิ่นลิ้มรสทุกอย่างมันเป็นความจำท่านหมดเพียงแต่ว่ามันซ่อนอยู่เป็นแบบนิวตรอนของประสาทเท่านั้นเองครับแล้วมันจะมีความจำดีมากแค่ท่านแบบติ้งขึ้นมาเอ๊ะขึ้นมาท่านก็สามารถเรียกความจำของท่านได้แต่ต้องฝึกเป็นความสามารถนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเบอร์4ครับเบอร์4คืออนาคตนะครับอนาคตครับครีเอทีฟเบรกของผมก่อนที่จะเบรกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเบรก10นาทีนะเดี๋ยวเบรก10นาทีนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านแบบลงลึกเรื่องของเวิร์กช็อปเพื่อเอา Creative Brain เนี้ยไปใช้พัฒนา Productivity แล้วในเบรกถัดไปนะครับมาดูกันนะครับ Creative Brain ผมมีอยู่4ส่วนด้วยกันนะครับเริ่มจากข้างล่างสุดข้างล่างสุดนี้เลยนะครับข้างล่างสุดครับค้น Discovery คือการค้นครับค้นอะไรล่ะก็ค้นสิ่งต่างๆนะครับในอดีตไงอดีตนะครับ Past นะครับอันนี้อดีตครับค้นยังไงล่ะก็ค้นแบบอาร์ตครับค้นแบบอาร์ตก็คือค้นอะไรก็ตามที่มันดีงามลองจินตนาการดูลองแบบเป็นศิลปะมันต้องมีศิลปะในการค้นต้องเป็นศิลปะในการค้นครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าจะค้นยังไงเบรกถัดไปแต่อันนี้เอา creative brain ไปใช้งานก่อนค้นเสร็จทำไงต่อนะครับค้นเสร็จค้นเปรียบเสมือนอะไรครับค้นเปรียบเสมือนเรามีแว่นขยายอันนึงครับไม่ใช่ได้ขยายหนึ่งเหมือนนักสืบเหมือนเวลาเราค้นหาของเวลาเราส่งอะไรก็ตามเราเป็นนักสืบครับแต่ในมุมของ AI Creative Brain แล้วเราไม่ได้ค้นหาการจับผิดแต่เราค้นหาการจับถูกเราก็ค้นหาสิ่งดีๆครับค้นหาสิ่งดีๆครับสิ่งดีๆอ่ะผมเรียกดีๆว่าตัวดีเล็กๆแล้วกันตัวดีเล็กๆนะครับเมื่อเราเจอตัวดีเล็กๆเราเจอแล้วเราก็ใช้แว่นขยายค้นเราค้นตัวดีเล็กๆในอดีตแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ฝันต่อครับฝันต่อนะครับฝันต่อครับฝันเป็นยังไงครับเป็นก้อนเมฆครับเป็นก้อนเมฆเป็นจินตนาการเป็นอาร์ตล้วนๆว่าอนาคตนะครับอนาคตจะเป็นอย่างไรเราฝันได้เต็มที่เลยนะครับจากนั้นแล้วครับพอท่านนะครับขยายสิ่งที่ท่านขยายไปถึงเต็มท้องฟ้านะครับเต็มท้องฟ้าเลยนะครับท่านก็จะได้ตัวดีตัวใหญ่ๆขึ้นเอาคอนเซ็ปต์ไปก่อนนะครับตัวดีตัวใหญ่ๆขึ้นนะครับแต่Creative Brain ผมไม่ใช่เรื่องของการมาฝันมาค้นมาเป็นอาร์ตอย่างเดียวแต่ต้องวกกลับมาที่ด้านลอจิกด้วยครับ Creative Brain ผมทำเรื่องลอจิกด้วยครับทำยังไงล่ะไม่ยากครับท่านต้องดีไซน์ครับว่าดีไซน์คือวางแผนนะครับปั้นหรือว่าวางแผนนะครับว่าไอ้ฝันของท่านที่เป็นแบบนะเป็นก้อนเมฆอยู่ครับเป็นดีตัวใหญ่ๆอยู่อะมันจะทำอย่างไรให้เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเป็นแบบในองค์กรใหญ่เลยผมจะไปใช้เรื่องของ strategic planning นะครับค้นหาจุดดีๆในองค์กรฝันถึงอนาคตเป็นวิชั่นดีไซน์มาเป็น strategic planning จากนั้นก็ลงมือทำตามแผนนะครับลงมือทำตามแผนตรงนี้ลงมือทำตามแผนแค่นี้เองนะครับลงมือทำตามแผนปั๊บ
แผนที่วางเอาไว้นะครับก็จะสำเร็จนะครับก็ลงมือทำตามแผนเป็นระยะระยะจากนั้นก็ค้นใหม่ก็เอาแว่นขยายไปส่องดูสิ่งที่ลงมือทำใหม่ฝันใหม่ปั้นใหม่แล้วก็ทำใหม่นะครับค้นใหม่ฝันใหม่ปั้นใหม่ทำใหม่นะครับแค่นี้เองนะครับทุกท่านครับรบกวนพิมพ์เพื่อให้ท่านจดจำค้นฝันปั้นทำเรียนเชิญครับมีแค่นี้เองครับ Creative Brain ของผมมีแค่นี้เองค้นฝันปั้นแล้วก็ลงมือทำ4คำจำให้มั่นค้นฝันปั้นทำแค่นี้เองครับแค่นี้เองค้นฝันปั้นทำ4คำจำให้มั่นนะครับเดี๋ยวเบรกสัก10นาทีแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันว่าไอ้ค้นฝันปั้นทำเนี่ยนะครับเอามาทำเรื่อง Creative for Productivity Improvement ยังไงบ้างมาดูกันนะครับมาดูกันนะครับค้นฝันปั้นทำนั่นเองเราเรียกว่า creative brain นะครับนะครับโอเคตอนนี้เวลา 10:24 นะครับ10:24 นะครับเดี๋ยวเราเบรกสัก15นาทีนะครับ15นาทีนะครับเรามาเจอกันตอน 10:40 นะครับเบรกกันสักเล็กน้อยนะครับท่านจะได้ผ่อนคลายนะครับแล้วก็เอาค้นฝันปั้นทำไปจดจำนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมมีกันบ้านใน15นาทีนี้15นาทีก็มีกันบ้านนะครับ15นาทีนี้มีกันบ้านนะครับผมมีกันบ้านให้ไปทำเล็กๆนะครับก็คือให้ค้นหาเอ๊ะเยอะๆค้นหาเอ๊ะเยอะๆนะครับยิ่งท่านค้นหาเอ๊ะเยอะๆเท่าไหร่นะครับความครีเอทีฟของท่านก็จะมีมากเท่านั้นนะครับเอ๊ะคือการค้นหาตัวนี้นี่เองนะครับค้นหาเอ๊ะนะครับเอ๊ะอะไรล่ะเอ๊ะอะไรดีล่ะอาจารย์เอ๊ะในงานครับเอ๊ะบวกๆในงานนะครับ15นาทีนี้ครับให้ท่านไปเบรกนะครับให้ค้นเอ๊ะบวกๆในงานนะครับเอ๊ะบวกๆในงานค้นยังไงล่ะผมมีคำถามให้ท่านนะครับผมมีคำถามให้ท่านนะครับผมมีคำถามว่า1เดือนที่ผ่านมานะครับท่านภูมิใจในงานจุดใดที่สุดนะครับ15นาทีนี้นะครับ1เดือนที่ผ่านมาช่วยกลับไปค้นเอาแว่นขยายที่เรียกว่า Creative Brain นี้ไปค้นใน15นาทีนี้ค้นตัวท่านเองแหละนะครับเพราะมีเวลาแค่15นาทีเองนะครับช่วยนึกย้อนกลับไปหน่อยครับ1เดือนที่ผ่านมานี้นะครับท่านภูมิใจในงานจุดใดมากที่สุดเราจะเอามาเราเอา Creative Canvas นะครับเดี๋ยวเบรกถัดไปมี Creative Canvas ให้ท่านลงมือทำให้ท่านลงมือเขียนนะครับจากความภูมิใจนี่แหละนะครับนะประมาณนี้นะครับเพราะนั้น15นาทีนะครับเรามาพบกันตอน 10:40 นะครับแล้วเพื่อจะเบรกถัดไปนะครับมีเวลาประมาณอีกแค่ชั่วโมงนึงนะครับก่อนที่จะจบเซสชั่นแล้วก็จะมีการฟีดแบ็ก Q&A นะครับแล้วผมจะชวนให้ท่านมาทำกิจกรรม Creative Canvas จากสิ่งที่ท่านภูมิใจในงานมากที่สุดท่านภูมิใจในงานจุดใดที่สุดขอคนละ1เรื่องขอคนละ1เอ๊ะนะขอคนละ1เอ๊ะขอคนละ1เรื่องมานะครับแล้วก็จะจดไว้ก็ได้นะครับเพื่อจะเป็นเอ๊ะของท่านนะครับหรือในระหว่างนี้ท่านไปเบรกท่านเอ๊ะอะไรขึ้นมาขอให้เป็นเอ๊ะบวกๆนะครับท่านจดเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนก่อนจบผมแจกหนังสือให้สำหรับท่านที่ได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับอ่ะตอนนี้มีท่านใดมีคำถามเปิดไมค์มาถามได้เลยนะครับว่ากันบ้าน15นี้ที่ทำยังไงมีไหมครับถ้ามีก็ถามได้เลยนะครับผมสแตนบายรอท่านอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอน 10:40 ครับผมเรียนเชิญครับ
เราจะเริ่มสัมมนาต่อนะคะหากลูกค้าท่านไหนเรียบร้อยแล้วนะคะรบกวนปิดไมค์และเปิดกล้องให้เจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มสัมมนาต่อนะคะเชิญอาจารย์ต่อได้เลยค่ะเรียนขอบคุณมากครับนะครับอย่าลืมจดเอ๊ะเยอะๆนะครับหนึ่งเอ๊ะเป็นแต้มเสมอนะครับเพื่อเป็นการฝึกใน creative thinking กันนะครับตลอด3ชั่วโมงนี้เนาะนะครับโอเคขออนุญาตแชร์เนื้อหาต่อนะครับเราจะเอาเรื่องของ creative thinking นี่แหละนะครับมาใช้เรื่องของการปรับปรุงกระบวนการทำงานกันแล้วนะครับครับโอเคผมเปิดแชทไว้ก่อนท่านผมจะได้เห็นแชททุกท่านนะครับโอเคพร้อมไหมครับนะครับเมื่องั้นเท้าความเบรก15ทีที่ผ่านไปมีใครเจอเอ๊ะเยอะๆบ้างครับหรือเอ๊ะบวกๆบ้างพิมพ์มาให้หน่อยครับเจอไหมถ้าเจอบอกว่าเจอฮะเจอเอ๊ะอะไรบ้างนะครับสำหรับเบรก15ทีที่ผ่านไปเจอเอ๊ะอะไรมาบ้างครับพิมพ์มาให้หน่อยครับเจอเอ๊ะอะไรบ้างครับมีใครเจอเอ๊ะอะไรหรือเปล่านะครับพิมพ์มาให้หน่อยครับพิมพ์มาให้หน่อยครับแต่ละท่านนะครับเจอเอ๊ะอะไรบ้างนะครับเจอเอ๊ะอะไรบ้างนะครับใน15ทีที่เบรกไปนะครับเจอเอ๊ะอะไรบ้างนะครับเอ๊ะจะทำยังไงให้ไม่ง่วงดีนะนะครับนะครับก็มาเรียนกับผมไม่ง่วงนะครับหรือว่าตอนนี้ง่วงอยู่นะครับเอ๊ะเราจะใช้สมองส่วนไหนเยอะกว่ากันนะนะครับอันนี้เริ่มอินนะคุณเอ๊ะเริ่มอินนะครับนะครับนะครับมีเอ๊ะอะไรบ้างใน15ทีที่ผ่านไปนะครับมีเอ๊ะอะไรบ้างเอ๊ะอะไรบ้างเอ๊ะจะกลับมาทันสัมมนาต่อไหมนะแต่ทันนี่ครับคุณอริสราจากออมรอนกับเอ๊ะเริ่มหิวแล้วเนาะนะครับโอ้เสียดายมากเลยนะครับเราก็ไม่ได้เตรียมเบรกไว้ให้ท่านนะเอ๊ะทำยังไงได้คะแนนเยอะนะนะครับต้องมาดูกันนะตอนนี้ต้องรีบจดเอ๊ะให้ได้เยอะที่สุดนะครับจะได้แบบมาแบบสะสมคะแนนกันเนาะนะครับโอเคมาต่อนะครับจากค้นฝันปั้นทำนะครับตัว creative brain 4ข้อแค่นั้นเองนะครับนะผมก็ใช้กระบวนการนี้ตั้งแต่ปี 52-53 นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมอบหนังสือให้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาทำนะครับพาทำนะครับว่า creative brain นี้จะเอาไปทำยังไงบ้างเอ๊ะสดชื่นจังหลังเบรกนะครับค้นฝันปั้นทำนะครับลำโพงดังจุงปรับหน่อยดีกว่าปรับลดเสียงได้นะครับผมอยากให้ท่านแอคทีฟนะไม่ง่วงนะไม่ใช่แบบโอ้ยเรียน3ชั่วโมงอาจารย์นะครีเอทีฟยังไงไม่รู้ไม่ง่วงมากเลยอย่างนี้ก็ทำให้ผมเสียนะมาดูกันนะอ่ะผมเคยวาดภาพนี้เอาไว้นะครับมีลายเซ็นก็เป็นผลงานครีเอทีฟนะเป็นสิ่งใหม่ใช้การได้ให้เหมาะสมนะของ Creative Brain เนี่ยหรือว่า Appreciative Inquiry นะครับก็เริ่มจากการที่เรามีนี่ก่อนเลยนะครับมีแว่นขยายอันนึงนะครับหาดีตัวเล็กๆหาดีตัวเล็กหรือว่าเอ๊ะนั่นเองนะครับเอ๊ะนู่นเอ๊ะนี่เอ๊ะถ้าเป็นเอ๊ะเราจะว่าเอ๊ะบวกๆนะครับแล้วพอหาเสร็จก็ส่องขึ้นฟ้าดรีมออกไปก็ยังเป็นดีตัวเดิมครับดีตัวเดิมแล้วก็เอามาวางแผนเพื่อให้เกิดสิ่งนั้นแล้วก็ลงมือทำตามแผนนั้นวัดผลด้วยแล้วก็ส่องใหม่เอาแว่นขยายไปส่องใหม่ก็ดรีมใหม่นะครับค้นฝันปั้นทำค้นฝันปั้นทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้จบนะครับไม่รู้จบนะครับอ่ะผมมีเคสอยู่2เคสก่อนที่ท่านจะเอา creative brain มอบให้ท่านแล้วให้ท่านใช้ creative brain นี่แหละมาใช้งานปรับปรุงกระบวนการทำงานของท่านหรือของทีมงานท่านนะได้นะครับผมเคยไปทำคอนซัลท์นะครับกับโรงพยาบาลเอกชนนานมาแล้วนะดูจากหน้าตาในอีตาแว่นเสื้อสูทในรูปกับผมน่าจะต่างกันเนาะนะครับลองดูนะครับว่านะตอนนั้นก็หลายปีมาแล้วนะครับไปทำงานให้โรงพยาบาลเอกชนหนึ่งก็ใช้ creative brain นี่แหละนะครับไปใช้ปรับตั้งแต่ทัศนคตินะครับไปใช้เรื่องของการปรับปรุงกระบวนการให้บริการนะครับของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับเอกชนแห่งหนึ่งนะครับลองมาดูนะครับพอดีตอนที่ได้รับโจทย์มาบอกว่ามีคนไข้บ่นการบริการมาอาจารย์มีคนไข้บ่นการบริการมาจะทำยังไงดีก็ไปจัดเวิร์กช็อปcreative brain ให้นะครับอ่ะผมขอสัก1เคสนะครับที่คิดว่าเจอลูกค้ามีใครก็ตามนะครับสามารถเปิดไมค์มาได้นะครับว่าเจอลูกค้าจะเป็นลูกค้าภายในก็ได้หร
ือลูกค้าภายนอกก็ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ทราบว่าท่านเจอลูกค้าภายในภายนอกบ้างแต่ว่าทุกคนจะเจอลูกค้าก็คือคนที่เราส่งมอบผลงานให้เสมอนะครับขอสักท่านที่คิดว่าเจอลูกค้าบ่นนะเจอลูกค้าบ่นนะครับมีใครเสนอตัวไหมครับเปิดไมค์มาคุยกับผมหน่อยได้ไหมครับนะครับมีไหมครับเปิดไมค์มาหน่อยครับผมมีคำถามที่เป็น2ซีกของสมองให้ท่านนะครับมีได้ยินเรียนเชิญได้เลยครับครับมีใครครับอาสาครับเปิดไมค์มาเลยครับเปิดไมค์มาเลยครับมีไหมครับที่เจอลูกค้าทั้งภายในและภายนอกก็ตามถ้าเขาบ่นงานของท่านองค์กรท่านสินค้าท่านนะบ่นท่านจะทำยังไงบ้างมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหน่อยครับเรียนเชิญครับมีใครครับยกมือได้เลยครับเปิดไมค์มาได้เลยครับมีไหมครับมีไหมครับเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ใครครับเรียนเชิญครับอริสราอมร่อนค่ะโอเคครับผมคุณอริสราทำหน้าที่งานอะไรอยู่ครับผมทำโลจิสติกส์ค่ะแล้วเจอลูกค้าบ้างไหมครับก็มีบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่ถือว่าเป็นลูกค้าภายในแล้วกันค่ะโอเคยินดีครับเคยเจอลูกค้าภายในหมดไหมครับบ่อยค่ะบ่อยโอเคมาดูกันผมมีตัวนี้นะเดี๋ยวผมกางตัวนี้ก่อนผมมีสมอง2ซีกก่อนนะเอาสมองซีกซ้ายก่อนเนาะเวลาทำงานเราใช้สมองซีกซ้ายเยอะนะครับเวลาทำงานที่แบบงานบริหารงานบริการหรืองานที่ต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานโปรเซสเนาะเราใช้สมองซีกซ้ายก่อนเนาะผมมีคำถามให้ด้วย What when where why how กางไว้ก่อนเลยนะเอาปกติแล้วก็ปกติแล้วนะครับปกติแล้วถ้าลูกค้าบ่นเรามานะฮะถ้าลูกค้าเราบ่นเรามานะครับคุณอริสรานะอริสราใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับเราจะถามตัวเองหรือว่าถามแบบถามคิดในใจอ่ะคิดในใจก่อนนะถามฮูเราถามอะไรครับถามไม่คิดในใจคิดในใจนะแต่ตอนนี้คืออยากให้พูดให้ฟังสมองที่ซ้ายเราถามว่าอะไรครับฮูผิดโอ้โหคำถามแรกเลยบ่นใครลูกค้าบ่นใครอยู่วะเฮ้ยบ่นอะไรวะบ่นใครวะเนาะใครผิดโอ้น้ำแรกเลยใครผิดวัดละครับวัดแล้วมันผิดเรื่องอะไรอ่ะบ่นอะไรเนาะลูกค้าบ่นอะไรเว้นครับเว้นเราไปทำตั้งแต่เมื่อไหร่วะบ่นเมื่อไหร่วะให้กูไปทำหรือใครไปทำวะใช่ไหมเมื่อเสียงในหัวเนาะแวไปทำตอนไหนตอนที่ไหนวะวายแล้วทำไมอ่ะถึงไปทำอย่างนั้นทำไมนะแล้ว how อ่ะพี่ต้องคิดกลับมาด้วย howไปทำยังไงแล้วจะแก้มันยังไงจะทำยังไงดีเนาะสองที่สามก็พอที่อย่างนี้ใช่ไหมครับเนาะโอเคขอบคุณมากครับคุณอริชลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะผมได้คูณ500ไปก็แจกไปเลย 3,000 แต้มนะ 3,000 แต้มนะประมาณนี้นะอ่ะไม่เป็นไรคุณอริชลาอยู่ต่อก็ได้นะครับเพื่อเวิร์กช็อปนี้ได้จบนะอ่ะมาเรามาฝึกนะฮะเราฝึกสมองซีกขวากันนะสมองซีกขวาเราจะฝึกบวกกันมีคำถามเดิมเลยWhat, when, where, why, how เรามาเรียนรู้การเปรียบเทียบสมองสองซีกกันนะครับเหมือนคนสองคนสมองสองซีกนะครับอ่ะเรามาจะลองมาฝึกเอ๊ะกันนะผมจะนำก่อนนะคุณอัชรานะครับนะผมตอนที่ผมไปทำงานกับโรงพยาบาลหรือกับที่ไหนก็ตามนะครับถ้าแบบไปแก้ปัญหาเรื่องเสียงบ่นหรือแก้ปัญหาเรื่องงานหรือแก้ปัญหาเรื่องอะไรก็ตามผมให้เขาฝึกสมองซีกซ้ายก่อนผมเชื่อว่าสมองซีกซ้ายก็ไม่ต่างอะไรกับคุณอริสราครับแต่สมองซีกขวาสิสมองซีกขวามาดูกันนะเรามาฝึกเอ๊ะบวกกันนะครับฮู้ผมนำก่อนเลยเฮ้ยลูกค้าบ่นต้องมีลูกค้าชมแล้วลูกค้าชมใครที่สุดผมฝึกเอ๊ะก่อนเอ๊ะถ้ามีลูกค้าบ่นต้องมีลูกค้าชมนะแล้วลูกค้าชมใครที่สุดคุณอริสราครับวอทบ้างครับถ้าถามเอ๊ะบวกแบบวอทจะถามตัวเองว่าอะไรดีครับชมเรื่องอะไรนะเอ้ยชมเรื่องอะไรที่สุดมันต้องมีคำว่าที่สุดไปด้วยมันจะได้แบบรีคอร์ดในสมองง่ายๆเว้นครับเว้นชมเราเมื่อไหร่ชมเมื่อไหร่ชมตอนไหนที่สุดแวร์ครับแวร์ฮัลโหลครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมคะอาจารย์ได้ยินครับชมที่ไหนที่สุดที่ไหนที่สุดค่ะwhy ครับ whywhy why บ้าง whywhy ครับลองทำไมเขาถึงชมเรื่องนี้ที่สุดประมาณนี้นะแต่ผมจะพลิกหน่อยนึงเฮ้ยแล้วเรื่องที่ชมเนี้ยต่างจากจุดอื่นยังไงบ้างแล้ว how ครับ how ทำยังไงเขาถึงได้ชมค่ะ
โอ้โหขอบคุณมากครับนี่เหมาะกับการแจกไป 3,000 แต้มมากนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับนี่คือสมอง2ซี่ครับขอบคุณมากคุณยศราครับแจกไป 3,000 แต้มครับท่านอื่นครับขอเสียงอีก1ท่านมาฟีดแบคสมอง2ซี่นะที่ผมกับคุณยศรามาช่วยกันทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ครับมีท่านใดอยากจะเปิดไมค์คุยกับผมไหมครับมา TTK ค่ะใครนะครับใครนะครับอติภา TTK คุณอติภาครับผมอ่ะสมอง2ซี่นี้นะคุณอติภาคิดว่า2สิ่งนี้มันคำถามทั้งหมด12ข้อนี้เป็นยังไงบ้างครับเอาถามกลางๆมันเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างคือเปรียบเทียบหน่อยสมอง2ซีกสีแดงกับสีเหลืองถ้าสมองทางซีกซ้ายก็น่าจะเป็นเค้าเรียกอะไรนะเป็นความรู้สึกพื้นฐานปกติของคนทั่วไปอะค่ะใช่มั้ยครับก็พอมีอะไรเกิดขึ้นก็จะรู้สึกเลยว่าเอ๊ะบ่นใครบ่นอะไรบ่นทำไมเราจะทำอย่างไรเนี่ยค่ะส่วนสมองซีกขวาเนี่ยในส่วนตัวนะคะเอ๋มองว่าน่าจะคิดได้น้อยหน่อยคิดได้น้อยก็อาจจะต้องฝึกเนาะใช่ไหมต้องฝึกต้องผ่านต้องผ่านกระบวนการฝึกค่ะครับผมครับเนาะใช่ไหมครับแล้วคิดว่าถ้าเกิดเราฝึกสมมติว่ามันฝึกแล้วชินแล้วทั้งสองฝ่ายเราจะถามตัวเองแล้วก็ถามคนอื่นแบบไหนมากกว่ากันครับแบบซ้ายหรือแบบขวาถ้าผ่านการฝึกแล้วอะค่ะต้องเป็นแบบขวาเพราะรู้อยู่แล้วค่ะว่าแบบขวามันคือแบบที่ผ่านการเดเวลลอปแล้วผ่านการกับการคิดแล้วอะค่ะเออมันต่างกันยังไงครับเออมันต่างกันยังไงอะมันมีเรื่องของประสบการณ์เนาะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะค่ะว่าบางครั้งการที่ทำด้วยสมองซีกซ้ายมากเกินไปฟีดแบ็กกลับมาเป็นประมาณไหนแต่ถ้าเกิดทำด้วยสมองซีกขวาอาจจะได้ฟีดแบ็กที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มันก็ฝึกในเรื่องของความคิดนะคะอาจารย์ครับโหเยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมเลยนะครับขอบคุณมากครับ 3,000 แต้มครับผมเรียนเชิญนะครับผมผมก็จัดเวิร์กช็อปนะกับโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับท่านจะลองผมอยากให้ท่านลองวิเคราะห์เรื่องเล่าที่ผมจะเล่านะครับผมก็ค้นฝันปั้นทำอย่างนี้แหละนะครับผมขออนุญาตปิดแชร์อยากเห็นหน้าทุกท่านเวลาผมเล่าเรื่องนะเปิดกล้องถ้าท่านเปิดกล้องได้เปิดกล้องนะครับผมอยากเห็นเวลาผมสตอรี่เทลลิ่งนะครับแต่ท่านเปิดกล้องไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอยากเห็นนะอันดับแรกเลยตอนที่ผมไปเข้าไปนะครับก็ไปถามคนที่เชิญเข้าไปนะว่าเนี่ยการบริการไม่ดีคนไข้ไม่ดีคนไข้บ่นมาแล้วแต่ละคนแอคชั่นยังไงล่ะนะคุณหมอผู้บริหารของโรงพยาบาลแอคชั่นยังไงล่ะโรงพยาบาลเอกชนด้วยนะนะครับก็บอกว่าอ๋อก็เราก็รู้เลยว่าเหมือนถามเมื่อกี้เลยครับบ่นใครบ่นที่ไหนบ่นอะไรบ่นยังไงบ้างก็ไปถามลูกค้านะครับปรากฏว่าทางผู้บริหารที่ชวนผมไปทำเวิร์กช็อปก็บอกว่าก็อาจารย์ก็มีเสียงบ่นเยอะนะอาจารย์แต่เสียงบ่นที่เยอะที่สุดเนี่ยก็คือเวนเพลย์ที่อยู่ข้างหน้าข้างล่างลงไอ้หน้าข้างหน้าเลยอะลูกค้าหรือคนไข้บ่นมาว่ามีกลิ่นละมุดมันไม่ดีเลยกับแบบโรงพยาบาลเอกชนนะบางทีก็มีกลิ่นละมุนก็ไม่ดีเนาะแล้วปกติทำยังไงครับปกติทำยังไงก็ถามทางผู้บริหารไปเพราะปกตินะเราก็ให้แบบเราก็เตือนก่อนเราก็ฝากเตือนหัวหน้างานนะไปเตือนกับเวนเพลย์ที่แบบมีกลิ่นละมุนก็เตือนก่อนนะก็ยังมีเสียงบ่นอีกแล้วทำยังไงต่อล่ะครับก็จากเตือนก็เริ่มไล่ระดับเลยนะจากเตือนก็เป็นไปว่าไปด่าไปนู่นนี่นั่นจนแบบบางทีแบบจะเกือบจะไล่ออกนะผมบอกเฮ้ยใจเย็นงั้นผมกลับด้านของสมองใหม่เป็น creative brain บ้าง creative brain บ้างนะมาดูกันผมก็ชวนเขาทั้งหมดประมาณ30คนนะครับมีเวนเพลพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลคุณหมอ30กว่าคนมาค้นหาพอค้นก่อนนะเราก็มีแว่นขยายอันนึงค้นหาก่อนก็แบบผมก็กลับใหม่วันนี้ผมไม่ได้มาแบบมาแก้เสียงบ่นนะครับเราจะมาช่วยกันว่าเสียงบ่นเนี้ยแล้วท่านจะทำยังไงให้มันปรับปรุงให้มันครีเอทีฟขึ้นบ้างเนาะก็ถามเสียงลูกค้าบ่นผมก็ถามว่ามีลูกค้าชมไหมมีลูกค้าชมไหมทุกคนครับทุกคนผมก็ถามทุกคนครับเคยมีลูกค้าชมอะไรที่สุดเหมือนคำถามเอ๊ะบวกๆของผมเลยครับทุกคนก็เล่าเรื่องตัวเองเป็นกลุ่มเล็กๆ5 6คนเล่ากลุ่มเล็กๆพอเล่าจบในกลุ่มเล็กๆนั้นก็มีพี่คนหนึ่งอาจารย์คะพี่ขอให้พี่อีกคนนึงมาเล่าหน้าห้องได้ไหมคือตัวเองก็แบบยกมือนะเป็นวัฒนธรรมไทยนะยกมือเพื่อให้คนอื่นตอบอาจารย์คะพี่เขาเล่าดีมากเลยขอให้พี่เขาว่าไปหน้าเล่าหน้าฉันได้ไหมบอกเรียนเชิญครับพี่เขาก็มาเล่าหน้าฉันเล่าหน้าฉันเลยครับพี่เขาก็เล่าว่าอาจารย์คะ
ลูกค้าที่ชมพี่อ่ะหรือว่าที่พี่แบบชอบเขาอ่ะไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลเนี้ยตอบได้ไหมคะผมก็ตอบได้ครับเราอยากเรียนรู้เราอยากแบบเราอยากรู้ว่าเอ็กบวกของท่านเป็นยังไงเขาก็บอกว่าอาจารย์คะตอนพี่อ่ะไปฝึกงานที่ภาคใต้ไปฝึกงานภาคใต้ค่ะพี่เรียนอยู่ตอนพี่ไปตอนจะเรียนจบเราต้องไปฝึกงานภาคใต้ค่ะพี่ก็ไปฝึกงานเสร็จพอจะฝึกงานเสร็จค่ะพี่ก็ไปลาคนไข้ตามเตียงคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาค่ะหนูฝึกงานเสร็จแล้วนะคะหนูจะเดินทางกลับมากรุงเทพแล้วค่ะปรากฏว่ามีคุณลุงคนหนึ่งครับคุณลุงคนนี้แหละที่เป็นคนไข้ที่แบบเธอประทับใจมากเธอก็บอกคุณลุงคนหนึ่งค่ะกวักมือเรียกเธอมาที่เตียงคนไข้บอกแล้วพี่พยาบาลก็เดินไปที่เตียงคนไข้คุณลุงคะหนูฝึกงานเสร็จแล้วนะคะดูแลสุขภาพนะคะคุณลุงไม่ได้พูดอะไรเลยครับคุณลุงเอามือไปหยิบเปิดลิ้นชักหยิบกระเป๋าของตัวเองออกมาวางที่ตักเปิดกระเป๋าแล้วก็มอบแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปที่กระเป๋าแล้วก็ดึงนะครับดึงพระเลี่ยมทองส่งให้พี่พยาบาลคนนั้นถ้าท่านเป็นพี่พยาบาลคนนั้นท่านจะรับหรือไม่รับพระเลี่ยมทองนี้ดีครับพิมพ์มาเลยครับรับหรือไม่รับเพราะเหตุใดเรียนเชิญครับพิมพ์มาครับพิมพ์มาครับรับหรือไม่รับไม่รับค่ะไม่รับค่ะไม่รับเพราะเหตุใดรับเพราะเหตุใดอยากรู้อยากรู้นะเอาเรื่องนี้มาถอดรหัสเรื่องนี้กันนะครับไม่รับรับรับหรือไม่รับถ้าท่านเปิดกล้องพยักหน้าโอเครับรับไม่รับไม่รับอย่างนี้ก็ได้นะผมเห็นทุกท่านนะนะครับไม่รับค่ะเพราะมูลค่าสูงเพราะมีราคามันมีมูลค่าสูงเกินไปรับค่ะใครตอบมา 1,000 แต้มนะครับใครตอบมา 1,000 แต้มนะครับนะครับก็พี่พยาบาลคนนั้นก็เล่าให้ผมฟังว่าก็รับเอาไว้รับเอาไว้แล้วก็มองดูนะมองดูคุณลุงคะแล้วก็ถามคุณลุงกลับไปว่าคุณลุงคะคือพระกับเนี่ยมันสกปรกมากเลยค่ะหนูขอไปทำความสะอาดแล้วหนูเอามาคืนดีไหมคะนะดีไหมคะคุณลุงบอกว่าอ๋อหนูไม่ต้องหรอกไอเนี้ยให้หนูไปเลยพอพูดว่าให้หนูไปเลยนะพี่พยาบาลตกใจรีบเอาพระยื่นกับใส่มือลุงลุงบอกไม่ต้องเอาไปเลยแล้วพี่พยาบาลก็ถามว่าให้หนูทำไมคะหนูเป็นยังไงให้หนูทำไมคะตกใจคุณลุงตอบกลับมาว่าหนูรู้ไหมตั้งแต่ลุงมาอยู่โรงพยาบาลที่นี่ไม่มีญาติมาเยี่ยมเลยหนูดูแลลุงยิ่งกว่าญาติอีกอ่ะนี่นะเราเป็นญาติกันแล้วนะเนี่ยพระเนี่ยถือว่าแบบเราเป็นญาติกันเนาะเอาไปคุ้มครองหนูนะเราเป็นญาติกันแล้วไม่มีญาติมาเยี่ยมเลยหนูดูแลลุงยิ่งกว่าญาติอีกพอพี่เขาอะครับยืนอยู่ตรงเนี้ยยืนอยู่ข้างๆผมเนี้ยร้องไห้ครับแกก็บอกว่าไอ้ตอนที่เล่าตอนแรกก็ร้องไห้ตอนมาอยู่เวทีก็ร้องไห้ตอนผมหันขับกลับไปที่ข้างล่างนะนะผมอยู่ตรงหน้าเวทีผมหันกลับไปนะคุณหมอพยาบาลเวนเพลทุกคนเลยนะร้องไห้อยากได้ทองอยากได้ทองครับเป็นมุกนะครับเป็นมุกนะครับเชื่อไหมครับเราเจอปัญหานะทุกวันเราเจอปัญหานะเราเจอคนบ่นนะแต่เรื่องเหล่านี้มันยังอยู่กับเรานะเรื่องเหล่านี้คือเรื่องที่บอกผมจะบอกว่ามันคือเอ๊ะบวกบวกมันคือเอ๊ะบวกบวกครับแล้วเชื่อไหมครับที่ผู้บริหารเชิญผมไปบอกว่าช่วยไปแก้ปัญหาไอ้เสียงบ่นนะผู้บริหารเดินเข้ามาครับอาจารย์คะหมอขอแบบขอไมค์ประกาศหน่อยได้ไหมครับเรียนเชิญครับคุณหมอเรียนเชิญครับโอเคอาจารย์มาจัดเวิร์กช็อปเรารู้แล้วว่าเราจะทำยังไงผมไม่บอกผมหันหน้าหาหมอผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับคุณหมอคุณหมอจะทำอะไรต่อครับคุณหมอก็บอกว่าเรารู้แล้วว่าเนี่ยคือสิ่งดีๆคือเอ๊ะบวกบวกเราจะทำโครงการหนึ่งครับเราจะช่วยกันทำโครงการหนึ่งเรามาช่วยกันนะแล้วคุณหมอก็ชวน30กว่าคนนั้นมาร่วมโครงการคุณหมอจะทำโครงการอะไรครับโครงการนี้เลยโครงการดูแลยิ่งกว่าญาติเป็นไงครับเอาคำพูดของคุณลุงคนนี้มาขยายผลต่อครับเอามาจากเอ๊ะเมื่อที่ที่พี่พยาบาลพูดเนี่ยมาขยายผลต่อครับแล้วทำยังไงครับคุณหมอยังไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าจะทำโครงการอะไรอาจารย์อีก3เดือนอาจารย์โทรหาคุณหมอนะหรือว่าถามคุณหมอนะว่าโครงการนี้ไปถึงไหนแล้วโครงการดูแลยิ่งกว่าญาติไปถึงไหนแล้วผมก็หายไปจากสารระบบคุณหมอแล้ว3เดือนผมก็โทรหาคุณหมอคุณหมอครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์โครงการเราอะจากเริ่มต้นจาก10คนนะมีคนสมัครเข้ามา10คนเราจะแบบทำโครงการดูแลยิ่งกว่าญาติกัน3เดือนผ่านไปครับเชื่อไม่เชื่อครับทั้งตึกที่คุณหมอดูแลครับเข้าโครงการนี้หมดแล้วแล้วก็มีการเทรนนิ่งมีการบอกต่อมีการเล่าต่อมีการค้นหาสตอรี่ดูแลยิ่งกว่าญาติกันแล้วคุณหมอครับเสียงบ่นเป็นไงครับอาจารย์
เสียงบ่นลดลงเสียงบ่นลดลงยังไม่หายนะบ่นลดลงลดลงอาจารย์แล้วผมก็ถามคุณหมอครับคุณหมอเคยเล่าให้ฟังว่าลูกค้าคือคนไข้เนี่ยหรือญาติคนไข้เนี่ยบ่นว่าเวนเปลมีกลิ่นละมุดเอออยากรู้อยากรู้กลิ่นละมุดยังอยู่ไหมเราต้องแบบเจาะต่อเนาะวิธีการผมก็เจาะต่อเอออาจารย์แปลกดีเวนเปลทั้งฝ่ายเลยก็มาเข้าร่วมกับเราด้วยแล้วเขาก็พยายามดูแลตัวเองให้ดูแลคนไข้ยิ่งกว่าญาติแล้วตอนนี้เสียงบ่นนั้นหายไปหมดแล้วเรื่องของกลิ่นละมุดหายไปหมดแล้วเสียงบ่นหายไปนะครับอันนี้คือที่ไปที่มาครับว่านี่คือค้นครับเราค้นเจอคุณลุงคนหนึ่งที่ชมนะครับแล้วก็ฝันต่อว่าทั้งโรงพยาบาลจะเป็นยังไงบ้างปั้นก็คือออกแบบเป็นโครงการออกแบบเสร็จก็ลงมือทำจากนั้นก็ discovery ก็ค้นต่อค้นฝันปั้นทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่แค่เรื่องแรกครับผมมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมมีอีกหนึ่งเรื่องขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับแชร์หน้าจอนะครับอีกหนึ่งเรื่องถ้าท่านอยู่โรงงานอุตสาหกรรมบ้างโรงงานอุตสาหกรรมบ้างถ้าท่านมีใครไหมครับมีใครเป็นฝ่ายที่ต้องดูแลคนเยอะๆ HR เอ่ย Manager เอ่ยมีปัญหาแบบนี้ไหมครับมีไหมครับขอแบบขอแสดงตัวหน่อยครับว่าท่านเป็นแบบคนที่ดูแลคนเยอะๆแบบมีปัญหาเหมือนโรงงานนี้เช่นคนลาออกบ่อยจังเลยหรืออะไรอย่างนี้มีไหมครับมีไหมครับถ้ามีและรายงานตัวหน่อยครับมาทำเวิร์กช็อปเล็กๆกันก่อนที่จะไปที่ Creative Canvas กันมีไหมครับมีไหมครับมีไหมครับมีใครดูแลคนเยอะๆหรือว่ามีลูกน้องแบบลาออกบ่อยอะไรเงี้ยมีไหมครับมีไหมครับเปิดไมค์มาหน่อยครับมีไหม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 ครับถ้ามีเปิดไมค์เลยครับเปิดไมค์ได้เลยครับมีไหมครับมีลูกน้องลาออกบ่อยตรงนี้โรงงานผลิตเลยครับโรงงานผลิตเลยครับนะครับมีหรือมีสักคนพี่จิตรภาครับเรียนเชิญครับค่ะมีค่ะมีลูกน้องส่วนใหญ่จะทํางานปีนึงแล้วก็ออกอ่ะค่ะส่วนใหญ่เด็กๆค่ะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้รับผู้มีประสบการณ์โดยตรงคือแบบว่ามีความรู้จักการเรียนมาใหม่ๆเลยอ่ะค่ะครับก็เลยมีหนทางในการหางานที่อื่นน่ะค่ะขอบคุณมากรับบ่อยค่ะโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะเอาเคสพี่จิตรภาอย่าเพิ่งปิดไมค์นะพี่เดี๋ยวผมแจกแต้มก่อนเลย 3,000 แต้มแจกให้พี่ก่อนเลยนะครับโอเคแล้วมาถอดบทเรียนกันเนาะผมเคยไปทำโรงงานแกะกุ้งเราเรียกว่าลงกุ้งอยู่แถวสมุทรปราการสมุทรสาครครับก็เอา Creative Brain นี่แหละไปช่วยมีปัญหาคือแรงงานของโรงงานเนี้ยคนพม่าซะเยอะประมาณ 80% แล้วลาออกบ่อยมากลาออกบ่อยมากครับกระบวนการซิกซ้ายนะเราก็จะถามว่าใครลาออกทำไมทำยังไงไม่ให้ลาออกบ้างนะเรามาดูสมองซีกขวานะครับสมองซีกขวาผมก็จะชวนเอ๊ะนะครับเอ๊ะใครอยู่นานที่สุดเอ๊ะคนพม่าที่อยู่นานที่สุดมีไหมเอ๊ะที่อยู่นานเพราะอะไรเอ๊ะทำยังไงให้อยู่นานๆบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะถามพี่เจดาภานะนะครับมีไหมครับพี่มีคนเจนวายที่ยังอยู่นานกับพี่จิดาภามีไหมครับที่อยู่นานๆใช่ไหมคะนานที่สุดของเจนวายครับก็มีคนที่เขามีประสบการณ์แล้วก็อายุเยอะหน่อยอะค่ะก็จะทำนานนอน20ปีได้เลยค่ะอ๋องั้นขอเป็นคนที่พี่บอกว่าเราโฟกัสสมมุติว่าเราโฟกัสที่อย่างโรงงานเนี้ยเขาโฟกัสที่คนพม่าลาออกบ่อยก็มีคนไทยนะครับแล้วว่าคนพม่าลาออกบ่อยแล้วก็ถามว่าแล้วมีคนพม่าคนไหนที่อยู่นานที่สุดไหมเมื่อสักครู่พี่จิตรภาบอกว่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆที่เพิ่งเข้ามา 4-5 ปีประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วลาออกปีนึงก็ลาออกแล้วแต่มีไหมครับพี่น้องๆกลุ่มเนี้ยที่แบบเพิ่งจบใหม่ๆมาสัก5ปีเนี่ยแต่ยังอยู่กับเราอยู่มีไหมครับขอสักคนหนึ่งอ๋อไม่มีค่ะไม่มีเลยเหรอครับปี2ปีออกตลอดเลยงั้นขอ 2-3 ปีก็ได้ครับมีไหมครับคนที่อยู่นานๆกับเราที่ยังอยู่ถึงปัจจุบันนี้อ๋อมีค่ะอยากรู้ครับวิธีการผมคือผมไปสัมภาษณ์เลยครับพี่ผมเดี๋ยวพี่กลับไปทำกันบ้านเลยนะถ้าอยากจะแก้ปัญหานี้นะพี่จิตรภานะไปสัมภาษณ์เขาเลยครับว่าเฮ้ยเนี่ยอยู่กับบริษัทเราเนี่ยมา3ปีแล้วเนี่ยประทับใจจุดไหนของบริษัทเราบ้างชอบจุดไหนของบริษัทเราบ้างชอบจุดไหนบ้างทุกท่านสามารถจดคำถามเหล่านี้ไปได้เลยนะครับเช่นพนักงานลาออกบ่อยผมมีไหมครับจะบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือ
เด็กอะที่เขาจะอยู่นานก็เนื่องจากว่าเพราะเงินเดือนถ้าเกิดที่ไหนให้เงินเดือนคือแบบว่าไม่มากพอสำหรับเขาอะส่วนใหญ่แล้วเขาจะอยู่ไม่นานนะคะแต่ถ้าเกิดบางคนที่อาจจะอยู่นานก็คือเขาอะอยู่เป็นงานอดิเรกอะค่ะก็เลยกันว่าเขาอยู่ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วอยู่ไม่เยอะค่ะส่วนใหญ่คนที่อยู่ออกบ่อยนี่คือจะประเภทนี้ค่ะคือค่อนข้างที่จะหาเงินเพื่อที่จะหารายได้ให้กับตัวเองทีนี้มันไม่พอกับการใช้จ่ายเขาต้องไปหาที่ใหม่ค่ะคนที่ถูกเนี่ยที่บอกว่าอายุน้อยแล้วก็อยู่นาน3ปีขึ้นไปเนี่ยคือเขาไม่มีเดือดร้อนพวกกันนี่เหมือนเป็นงานดีเลย์เขาอะค่ะเขาก็เลยอยู่ได้นานแล้วก็หาความรู้ไปเรื่อยๆอะค่ะพี่จิตภารู้ไหมเหมือนกับโรงงานที่โคราชที่ผมไปทำเลยครับเนี่ยเมื่อกี้ที่พี่พูดนะครับจะบอกว่าโรงงานที่โคราชเขาก็บอกมีคนเจน Y เนี่ยประมาณจบมา5ปีแล้วออกบ่อยมากแล้วก็ไปถามว่าเฮ้ยมีใครอยู่นานไหมเขาบอกว่ามีนะมีคนกลุ่มหนึ่งประมาณ5-10คนอยู่นานก็ไปถามต่อว่าอยู่นานเพราะอะไรเงินเดือนเท่ากันหมดเลยครับคือเงินเดือนก็ไม่ได้มากเท่าไหร่เขาบอกว่าอ๋อที่อยู่นานเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งเขาสอนวิธีการบริหารเงินให้มีพี่คนหนึ่งเขาแบบไม่รู้ไปเรียนรู้อะไรมาพี่คนนี้ปลดหนี้ได้เร็วนะครับส่วนใหญ่ถ้าแบบอยู่นานไม่อยู่นานจะมีถึงเรื่องเงินหรือมีถึงเรื่องแบบมีหนี้แต่พี่คนนี้สอนวิธีการปลดหนี้เร็วให้กับคนกลุ่มนี้แล้วก็เขาก็ชอบมากแล้วเขาพี่คนนี้สอนทุกอย่างเลยสอนการใช้ชีวิตสอนการบริหารเงินสอนเรื่องของการบริหารงานเด็กกลุ่มนี้5-10 ปีเนี่ยประมาณนี้ก็เลยอยู่นานแล้วปรากฏว่าตอนนี้ผมและที่บริษัทโคราชเนี่ยครับเขาก็ปั้นคนกลุ่มนี้ไอ้5-10 คนเนี้ยไปสอนการบริหารเงินกับคนกลุ่มอื่นต่อนี่เหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนพี่จิตภาพูดเลยครับว่าเอาคนกลุ่มนี้เขาไม่ได้เหลือดอนเรื่องเงินก็เอาผมว่าเนี่ยถ้าจะแบบฝันต่อนะก็ลองเอาคนกลุ่มนี้ไปตั้งชมรมการบริหารเงินในโรงงานดูเพื่อให้คนที่แบบใหม่ๆเข้ามาสามารถบริหารเงินเป็นแล้วผมว่ามันจะคีบคนอย่างเงี้ยได้เยอะมากประมาณนี้เป็นโครงการบริหารเงินประเภทนึงนะครับประมาณนี้มาดูเคสผมโรงงานแกะกุ้งบ้างนะครับมาดูนะครับโรงงานแกะกุ้งเนี่ยนะครับเราไปเจอนะครับเราก็ถามแบบเอ๊ะงานผมก็ถามเอ๊ะมีใครอยู่นานที่สุดบ้างคนพม่าเราไปเจอคนกลุ่มหนึ่งครับประมาณ5-10 คนเหมือนกันพนักงานมีประมาณ 3-400 คนเป็นคนพม่าเกินครึ่งแล้วไปเจอคนกลุ่มหนึ่งครับอยู่กับบริษัทนี้นานมากก็ไปถามว่าเฮ้ยแล้วอยู่นานเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะอยู่นานเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนแรกเราก็ถามว่าเอ๊ะใครอยู่นานที่สุดนะครับนะครับแล้วก็ดรีมต่อว่าแล้วก็ดรีมต่อนะครับแล้วก็ดีไซน์กับเดซินี่คือค้นฝันปั้นทำต่อนะครับปรากฏว่าเราไปเจอคนนะครับไปเจอคนกลุ่มหนึ่งนะครับในโรงงานแกะกุ้งนี้นะครับนะครับเวลาผมสตอรี่ผมอยากเห็นหน้าครับจะไปเจอคนกลุ่มหนึ่งครับเชื่อไหมครับวิธีการแกะกุ้งของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับชาวบ้านไอ้คน10 คนเนี่ยไม่เหมือนกับชาวบ้านครับแล้วบอกเฮ้ยมีพม่ากลุ่มไหนที่อยู่นานที่สุดไหมบอกเราเจอ10 คนอยู่กับเรามาเนี่ยตั้งแต่เข้ามา5-6 ปียังไม่ออกเลยคนอื่นออกหมดแล้วครับแล้วก็ไปถามต่อเฮ้ยแล้วพม่าคนพม่ากลุ่มนี้ต่างจากกลุ่มอื่นยังไงบ้างเราเอ๊ะก่อนเอ๊ะทำไมคนพม่ากลุ่มนี้ยังอยู่กับเราเราก็แบบไปถามสัมภาษณ์ต่อเจาะลึกต่อเราสัมภาษณ์ต่อนะครับแล้วก็สัมภาษณ์เราไปเจอว่าคนพม่ากลุ่มนี้นะครับมีป้าหม่องก็คือป้าที่เป็นพม่าเหมือนกันนะครับสอนวิธีการให้เราไปเจออย่างนี้ครับวิธีการแกะกุ้งเนี่ยเดิมทีครับเขาจะทุกคนที่เข้ามาที่โรงงานเนี้ยที่ผมเข้าไปทำงานเนี่ยเขาจะแจกปลอกนิ้วเป็นปลอกนิ้วเป็นสีแดงๆปลอกนิ้วนะครับแล้วก็แกะกุ้งครับวิธีการคือทุกคนนะครับที่ได้รับค่าแรงนะเรารับค่าแรงจากน้ำหนักกุ้งที่ทุกคนแกะได้ยิ่งคนแกะไม่เสียก็จะได้น้ำหนักเยอะนะครับปรากฏว่าคน10 คนเนี่ยนะครับนะ10 คนเนี่ยเขาทำงานแปลกกว่าชาวบ้านเพราะว่ามีป้าหม่องคนหนึ่งสอนให้คน10 คนนี้บอกเอ้ยนะเขาก็พูดภาษาพม่าผมก็ไม่รู้เขาแปลกันมาอีกทีนะครับก็บอกว่าเนี่ยคน10 คนนี้ไม่ได้ใช้ปลอกอย่างเดียวแต่เขาใช้ช้อนเคยเห็นไหมครับพี่ๆต้องถามพี่ๆเคยเห็นช้อนสีส้มๆเป็นสังกะสีอย่างเงี้ยตักก๋วยเตี๋ยวอะครับก็บอกป้าเนี่ยแจกช้อนให้แจกช้อนสังกะสีให้แล้วก็บอกว่าเนี่ยให้คน10 คนเนี่ยปอกไอ้แกะกุ้งจากเดิมใช้ปลอกนิ้วก็เป็นแกะช้อนแทนปรากฏว่าใช้ช้อนนะครับกุ้งเสียน้อยกว่าใช้ปอกใช้ปลอกนิ้วเขาผมก็เอ๊ะทันทีเลยนะครับเราก็ทำเวิร์กช็อปกันเราบอกเอ๊ะอย่างนี้เราแจกช้อนให้ทุกคนดีไหมทุกคนจะได้แกะกุ้งได้เสียน้อยลงแค่นี้เองเอ๊ะแรกเลยเอ๊ะถ้าป้านี้สามารถสอนได้เอ๊ะป้าไปตั้งป้าเป็นหัวหน้างานสอน
คนทั้งโรงงานเลยสอนคนทั้งงานใช้ช้อนเนี่ยแกะกุ้งจะได้เสียน้อยลงพอกุ้งเสียน้อยลงทุกคนได้เงินมากขึ้นพอทุกคนได้เงินมากขึ้นก็จะอยู่กับโรงงานได้ดีขึ้นเราก็ทำโครงการนี้เลยครับเราใช้จากปอกนิ้วแจกช้อนเพิ่มแจกช้อนเสร็จก็กระจายผลแล้ววัดผลด้วยวัดผลด้วยครับไม่ใช่อย่างเดียวเราวัด productivity ด้วยปรากฏว่า1เดือนผ่านไปทุกคนใช้ช้อนเป็นนะใช้ช้อนเป็นกุ้งเสียน้อยลงกุ้งเสียน้อยลงน้ำหนักกุ้งที่ได้มากขึ้นนะครับเขาก็ไปทำโครงการอื่นต่อนะครับไม่ใช่แบบหยุดอยู่แค่นี้ productivity เพิ่มขึ้นคนงานก็ลาออกน้อยลงเชื่อไม่เชื่อครับอันนี้ก็คือ creative thinking creative brain ที่ผมทำให้ทั้งสิ้นนะครับมาดูกันต่อนะครับนะครับคราวนี้ผมขออนุญาตไปที่นะครับ creative brain มากดีกว่านะครับเป็นเวิร์กช็อปนะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับค้นฝันปั้นทำผ่านตัว creative canvas กันนะครับ creative canvas กันนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนื้อหาผมไม่อธิบายผมมอบเป็นหนังสือให้ท่านไปอ่านไปซีล็อกไปแจกนะครับเป็น PDF แจกได้หมดเลยนะครับท้ายรายการนี่คือ creative brain นะหรือว่าว้าวของเรานะครับเมื่อตอนเบรกนะครับตอนเบรกเราผมให้ทุกท่านนะไปค้นความภูมิใจตั้งแต่ทำงานนะ1เดือนที่ผ่านมาท่านภูมิใจอะไรที่สุดบ้างนะครับมีใครอยากจะยกยกประเด็นเรื่องความว้าวนะครับไหมครับความว้าวไหมครับเรียนเชิญสัก1ท่านครับนะครับครับโทษทีมีไหมครับมีไหมครับเมื่อสักครู่นี่โอเคพี่กาญจนาอมรอนครับยกมือครับพี่กาญจนาเปิดไมค์ได้ไหมครับมาคุยกับผมหน่อยผมจะพิมพ์ให้ลองมาใช้ creative brain ดูไปใช้กับการพัฒนางานดูเรียนเชิญครับพี่กาญจนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับค่ะจากช่วงภาวะวิกฤตของโควิดครับนะคะเรายังไม่เคยมีใครพูดถึงทุกคนคิดแต่ว่ายอดขายมันลดลงยอดขายลดลงแต่ยังไม่เคยมีใครเอ่ยปากพูดว่าเฮ้ยเราจะควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างไรครับผมเราก็เป็นคนแรกแล้วก็แผนกแรกของบริษัทที่พูดว่าเมื่อยอดขายลดลงแล้วเนี่ยพวก cost ratio มันก็จะสูงขึ้นใช่เพราะว่ามันมีทั้ง fixed cost แล้วก็ variable cost ครับคราวนี้เราก็มองว่าตัว fixed cost เนี่ยมันติด contract อยู่แล้วเราไม่สามารถไปแตะมันได้ตัวพี่เองดูแลทางด้านโลจิสติกครับตอนนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมานั่งคิดอะค่ะว่ามี cost ไหนบ้างที่เราจะไปแตะมันได้อันนี้เรามองเรื่องของตัวแพ็กเกจที่ขนส่งสินค้าให้ลูกค้าครับลูกค้าของเรามี200กว่าเจ้าในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ไม่ใช่ลูกค้าเลิกซื้อแต่ลูกค้ายังซื้อในปริมาณที่ลดลงคราวนี้เราก็มองว่าอ้าวเรามีรถที่เราเช่าประจำเป็นรายเดือนเราก็เลยมองว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาต้องวิ่งเราจัดให้เขาวิ่งแค่รอบเดียวคือวิ่งออกเช้าแล้วก็วิ่งตามเส้นทางแวะส่งไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็มองว่าปริมาณมันไม่มากขึ้นแล้วเราก็เลยมาคิดหาวิธีว่าแล้วเราจะ utilize รถที่เราเช่าเป็นรายเดือนเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรเราก็เลยมามองถึง strategy เรียกว่า two trips ครับนะคะ utilize รถเนี่ยด้วยความที่เขาวิ่งปริมาณน้อยเขาก็สามารถที่จะวิ่งไปส่งรอบเช้าที่อยู่ในเส้นทางที่ใกล้แล้วก็กลับมารับอีกรอบหนึ่งไปส่งรอบบ่ายได้โดยที่ว่า1เราควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่ให้เกิด additional cost แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ส่งผลกระทบกับเรื่อง output productivityหรือไม่กระทบกับ delivery commitment ที่เราให้ไว้กับลูกค้าเจ้าแต่ละเจ้า wow. คือเรายังสามารถจัดส่งได้ตามกำหนดนะคะโหเยี่ยมมากครับพี่ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราสามารถลดส่วนที่เป็น outward garbage ก็คือค่า truck ลงได้เราลดจำนวนรถที่เราต้องเช่าเพิ่มพิเศษแต่ละเดือนได้ตอนนี้ result มันออกมาให้เห็นแล้ว2เดือนที่ผ่านมาค่ะครับว้าวมากโอ้สุดยอด
โหขอบคุณมากครับพี่งั้นผมฝันงั้นผมชวนฝันต่อนะเพื่อให้มันเป็นครีเอทีฟเบรนได้แบบมันฝันใหญ่กว่าเดิมนะพี่นะพี่คิดว่ากระบวนการที่พี่ทำนะครับอะไรคือปัจจัยหลักขอ3ข้อครับของปัจจัยหลักที่พี่ทำแล้วแบบเห็นผลด้วยนะครับไม่ใช่แค่ทำอย่างเดียวเห็นผลแล้วด้วยนะแล้วว้าวด้วยนะแล้วพี่แบบมีติดคำว่าเอ๊ะได้มีคอร์สไหนลดได้บ้างผมชอบมากเลยนะขอ3ปัจจัยที่พี่คิดว่าจากเรื่องเล่าของพี่ขอ3ปัจจัยครับปัจจัยแรกก็คือว่าเราต้องคิดนอกกรอบว่าเอ้ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นคอสที่เราต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วครับเราก็มองว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นแต่เราก็สามารถควบคุมไม่ให้มันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะครับอันที่สองก็คือว่าเราต้องกล้าความกล้ากล้าก็คือว่าเราต้องกล้าที่จะเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทรถทรัคกันนะคะอันที่สามก็คือว่าอันนี้ต้องใช้เลยก็คือใช้ทักษะในการเจรจาต่อรองค่ะเราต้อง utilize expertise ของเราในการที่จะพูดคุยแล้วก็โน้มน้าวให้เขามองเห็นภาพที่เราวาดหวังเอาไว้ในหัวสมองเราทำให้เขามีเป้าหมายร่วมกันกับเรา convince เขาอะค่ะว่าให้เขามองเป้าเดียวกันกับเราก็คือว่าในภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันเราไม่เป็น business partner ที่ดีต่อกันเนี่ยเราจะจูงมือกันรอดได้อย่างไรว้าวค่ะโอ้ว้าวเลยครับพี่โอ้โหอ่ะพี่งั้นผมชวนฝันนะเมื่อกี้ผมว่าเป็นเอ็กแล้วก็เป็น discovery ที่ดีมากๆนะครับแล้วพี่ถอดเนี่ยเราเรียกว่าการถอดบทเรียนมีการคิดนอกกรอบมีความกล้าที่จะเสนอแล้วก็เจรจาต่อรองพี่ครับผมยกย่องให้พี่เป็น cost reduction นะครับเป็นเจ้าแม่ cost reduction ของออมรอนเลยนะพี่นะแล้วพี่คิดว่าพี่เอาจุดเนี้ยไปฝังต่อให้แบบทั้งคือออมรอนนะพี่สมมุตินะเราฝันเวลาเราฝันเนาะเราไล่จินตนาการนะพี่นะพี่คิดว่าพี่จะเอา3ข้อพี่จะเอาเรื่องเล่าเนี้ยไปฝังต่อให้แบบขยายผล10เท่า100เท่ายังไงบ้างครับพี่เราชวนฝันต่อเราฝันว่าเราอยากจะเป็น role model ฝันใกล้ๆของเราก็คือเราจะเป็น role model ของออมรอนที่มีเครือข่ายอยู่ในเรามี3บริษัทในเมืองไทยครับฝันเล็กๆของเราก็คือเราเป็น role model ของเมืองไทยนะคะถ้าฝันไกลๆขึ้นไปอีกหน่อยนึงฝันไกลระดับกลางเราก็อยากเป็นโรโมเดลของออมรอนเอเชียแปซิฟิกค่ะค่ะแล้วก็ถ้าฝันระดับไกลไปเยอะๆเลยเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราอยากจะเป็นโรโมเดลของออมรอนทั่วโลกว้าวค่ะครับพี่นะครับเยี่ยมมากพี่เอา3สมมุติอ่ะผมขอบคุณมากพี่ผมว่าเป็นฝันที่แบบมูนช็อตมากๆอ่ะฝันมี2ประเภทฝันคือลูฟช็อตก็คือแค่หลังคาบ้านกับมูนช็อตคือเป็นดวงจันทร์ไปเลยนะคือแบบนะเท่าไหร่ถ้าเราจะไปดวงจันทร์อย่าหยุดแค่ปากซอยหนังสือเค้าก็บอกไปเนาะคราวนี้ผมชวนฝันแล้วนะ discovery พี่ก็ถอดรหัสมาแล้วนะความคิดนอกกรอบความกล้าการเจรจาต่อรองพี่ผมเชื่อว่าการจะนั้นคอสดีแอคชั่นโรโมเดลของออมรอนทั่วโลกนะเราจะขยายผลนี้นะพี่ช่วยดีไซน์ผมหน่อยครับพี่ดีไซน์หน่อยครับว่าดรีมเนี่ยมันจะเกิดได้อย่างไรบ้างจาก3ข้อสีแดงๆที่พี่พูดไปเลยพี่ยังไงครับพี่ดีไซน์หน่อยพี่ดีไซน์หน่อยครับจะทำยังไงบ้างการที่เราจะทำให้มันเกิดผลได้เนี่ยเราต้องมีมองเห็นสเต็ปของการที่เราจะลงมือทำอะค่ะว่าเหมือนกับเวิร์กโฟลว์เราอะเราแค่เราคิดแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงมือทำอ่ะมันก็จะไม่มีอะไรให้เห็นแต่ว่าการที่เราจะลงมือทำให้เห็นภาพนั้นได้เราต้องมีลอจิกในหัวอะค่ะว่าเราต้องคิดก่อนว่าอันดับแรกเลยต้องคิดว่าเราจะทำเป็นกระบวนการขั้นตอนอย่างไรเราจะหาพาร์ทเนอร์ของเราอย่างไรแล้วก็เราวาดต้องวาดภาพสำเร็จที่เราคาดหวังว่าเราอยากเห็นว่าภาพนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็อันต่อไปก็คือว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่ามัน result ออกมาลบเราจะแก้ไขอย่างไรหรือถ้า result บวกเราจะรับมือกับผลที่เกิดขึ้นได้อย่างไรโอ้เย
เยี่ยมมากเยี่ยมมากครับมีการ risk management การบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมโหสุดยอดนะครับคราวนี้เพื่อให้ฝันของพี่นะการจนาคอร์สรีดักชั่นโรโมเดลของออมล่ำทั่วโลกเป็นชื่อโมเดลที่ยาวมากพี่มันเกิดผลพี่ครับเราจะเริ่มเราทั้งหมดออมล่อนของพี่เครือข่ายพี่ทั้งหมดจะเริ่มทำยังไงดีครับพี่เริ่มเมื่อไหร่ดีอะไรยังไงดีครับพี่เพราะว่าช่วงนี้เนาะโควิดด้วยเนาะไม่รู้จะรอบ2หรือเปล่าไม่รู้เนาะพี่ผมชวนเลยนะเนี่ยผมชวนเลยเนี่ยค่ะก็คืออันแรกเลยเนี่ยพอเราลงมือทำเนี่ยเราต้องคอนวินส์ลูกทีมเราให้เห็นพ้องต้องการเราต้องมีฝันร่วมกันก่อนเสร็จแล้วพอจากลูกทีมของเราเนี่ยเราขยายไป related parties ก็คือหน่วยงานอื่นๆเช่น customer service sales หรือ finance นะคะให้เขามองเห็นภาพฝันของเราว่าเนี่ยลงมือทำแบบนี้นะแล้วก็พอเขาเห็นภาพของเราปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือให้ความสนับสนุนเพราะฉะนั้นกิจกรรมมันก็จะไม่ยาก หรือแม้แต่การที่เราไปขยายภาพฝันเราให้กับพาร์ทเนอร์หรือซัพพลายเออร์ของเราเห็นเขาก็จะเห็นภาพชัดเจนแล้วเขามองออกว่าเอ๊ะถ้าเราร่วมมือกันกับออมรอนรีซัลท์ที่มันออกมามันน่าจะดีนะและเอ๊ะถ้าเราร่วมมือกันกับเขาในวันนี้ในอนาคตข้างหน้า business ใหม่ๆมาเราก็จะได้เช่นกันอืมโหแบบนะต่อด้วยนะมี business ใหม่ๆมาเหมือนกันนะพี่นะค่ะโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับค่ะโอ้สุดยอดไปครับตอนต่อไปก็คือว่าพอเราได้สปอนเซอร์ทุกคนหรือ business partner หรือ strategic partner เราเนี่ยร่วมมือกันแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปก็คือว่าเราต้องเป่าประกาศให้โลกรู้ว่าเราจะ effective activity นี้เมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ผลกระทบกับคนอื่นๆเราต้องแจกแจงให้พาร์ทเนอร์เรารู้ว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมีอะไรบ้างอืมค่ะโอ้เยี่ยมมากครับพี่โอ้โหนี่แบบค่ะครบบริบูรณ์เลยพี่นี่คือ creative canvas นะครับแล้วเลยถอดรหัสการจนาคอร์สเรียนชั้นโรโมเดลของออมรอนทั่วโลกนะพี่นะแล้วผมแบบเชียร์เลยนะผมเชียร์เลยนะก็พี่ทำโปรเจกต์นี้เมื่อไหร่นะผมขอเป็นคอนซัลท์โปรเจกต์พี่ฟรีทางออนไลน์นะพี่นะทักมาได้กับแอดมินผมเลยนะผมยินดีนะพี่นะผมแบบขนลุกมากเลยที่ออมรอนทั่วโลกอ่ะพี่แบบจะลดค่าใช้จ่ายของออมรอนทั่วโลกอ่ะพี่ขอบคุณมากครับพี่ผมแจกไป 4,000 แต้มเลยพี่4ช่อง 4,000 แต้มเลยพี่ทุกท่านครับผมมีเวลาเหลือให้ท่านแค่10นาทีทุกท่านช่วยเขียน creative canvas ของท่านหน่อยครับจากความภูมิใจเล็กๆนี่แหละเนี่ยผมว่าฝึกกันนะฝึกกันนะครับฝึกเอ๊ะในสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดนะครับที่สุดใน 1-2 เดือนนี้แหละมา1เรื่องนะครับถอดรหัส3ข้อต้องมีถอดรหัสด้วยต้องถอดรหัส3ข้อด้วยนะครับ1นะครับ2จะขยายผลเรื่องราวที่ค้นยังไงดีให้เป็นภาพแบบชัดเจนเลยนะครับยังไงดีนะครับนะครับ3ไอ้ฝันนั้นน่ะทำฝันเป็นจริงอย่างไรเขียนมา1 2 3 4 5ข้อเป็นสเต็ปๆเลยนะครับเอาฝันใหญ่ๆเลยนะฝันแบบเราเรียกว่าฝันแบบมูนช็อตก็ได้นะครับมูนช็อตไปเลย10เท่านะครับนะครับแล้วก็ลงมืออย่างไรเมื่อไรวัดผลอย่างไรนี่ขอ10นาทีนี้ครับแต่ละท่านทำงานกับกระดาษของท่านเอาสิ่งที่สิ่งที่ภูมิใจเมื่อกี้แหละมาลองทำเพื่อฝึก creative brain ครับนี่คือ creative brain canvas ที่มอบให้ตอนนี้เลยนะครับแล้วท่านเอา creative brain canvas นี้ไปทำกระบวนการกับทีมงานท่านนะครับเปิดใจกับเขานะครับแล้วให้เขาวางแผนด้วยตัวเขาเองแล้วผมเชื่อว่าผลงานของท่านจะออกมาดีมาก10นาทีครับให้เวลา10นาทีจับเวลาครับจับเวลาครับผมแจกนะตัว creative brain ให้นะครับทำกับ A4 ของท่านนะครับถ้าท่านโอเคท่าน
ชูนะครับแล้วผมก็จะแจกแต้มนะครับให้ท่านนะครับทุกท่านเลยนะครับต้องขอบคุณพี่จันจนามากๆครับเราได้แบบเป้าหมายยิ่งใหญ่มากนะเราไม่ใช่แค่ขับเคลื่อนออมรอนนะเราขับเคลื่อนพาร์ทเนอร์ของออมรอนแล้วก็ขับเคลื่อนทั้งประเทศนะเป็นคอร์สรีดักชั่นการจนาโมเดลนะครับผมว่าไม่มีที่ไหนเหมือนที่นี่อีกแล้วนะครับนะลองดูครับให้เวลากับตัวท่านนะครับถ้าติดตรงไหนแชทมาติดตรงไหนเปิดไมค์มาผมยินดีเป็นคอนซัลท์ให้ท่านนะเพราะว่ามีเวลาจำกัดมากนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญครับ10นาทีครับถ้าติดจุดไหนแชทมาก็ได้นะครับแชทมาก็ได้10นาทีครับนะนะครับตอนนี้11:25นะครับถ้าใครเสร็จแล้วพิมพ์แชทมาเลยว่าเสร็จแล้วโอ้ฉันว่าเข้าใจแจ่มแจ้งกับ Creative Brain Canvas นี้นะครับก็เราก็จะได้แบบเอาไปใช้เนาะนะ Creative Brain Canvas เป็นแค่ว่าการวางแผนเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ productivity ท่านเพิ่มแน่นอนแน่นอนครับยืนยันนะครับยืนยันแน่นอนนะครับ
หลือเวลาอีก3นาทีนะครับ3นาทีนะครับ3นาทีนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านพิมพ์แชทมานะครับว่าท่านจะลงมือทำอะไรนะครับเพื่อมันเป็นแบบ creative project ของท่านนะครับขอสักข้อบรรทัด1บรรทัดก็ได้นะครับนะครับหรือว่าท่านมีข้อสงสัยใน3 4ประเด็นนี้จุดไหนก็เปิดไมค์หรือแชทมาถามผมได้เลยนะครับยินดีนะครับอันนี้บอกให้นะครับเป็นเครื่องมือที่ง่ายๆนะครับแต่ต้องมีการคลิกมุมมองนิดนึงนะครับเหลืออีก2นาที2นาทีสุดท้ายครับ2นาทีสุดท้ายบอกแล้วไม่มีผิดไม่มีถูกครับเหลือ1นาทีสุดท้ายนะครับ1นาทีสุดท้ายนะครับ1นาทีสุดท้ายนะครับนะครับถ้าท่านเสร็จแล้วพิมพ์มาหน่อยครับพิมพ์อย่างนี้วิธีการพิมพ์คือเรา discovery ความภูมิใจเรา dream ใช่ไหมครับผมอยากรู้ว่าท่าน design หรือวางแผนจะทำอะไรหลังจากเขียน creative canvas นี้เสร็จแล้วขอ1ข้อที่ท่านจะทำที่ท่านจะทำนะครับขอ1ข้อครับพิมพ์แชทมาหน่อยนะครับพิมพ์แชทมาหน่อยนะครับท่านจะทำอะไรหลังจากที่เขียน Creative Brain Canvas จบแล้วนะครับจากดีไซน์จาก Destiny ได้หมดนะครับนะครับจากดีไซน์จาก Destiny ได้หมดนะครับพิมพ์แชทมาหน่อยนะครับนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับนะครับคุณเอ๋ discovery มาแล้วนะครับคุณเอ๋อยากจะดีไซน์ยังไงต่อครับวางแผนยังไงต่อนะครับนะครับdiscovery คือเราภูมิใจมากเลยที่แบบเราทำอย่างนี้ได้นะคุณเอ๋จะ dream ดีไซน์ยังไงต่อครับอยากรู้คนละบรรทัดก็พอนะครับเราจะดีไซน์ยังไงต่อจาก creative brain canvas นี้ดีไซน์คือเราจะลงมือทำอะไรถ้าเกิดมันไม่ลงมือทำใช่ไหมมันก็เป็นแค่กระดาษแผ่นนึงมันก็ใช้การไม่ได้นะครับถ้าเราลงมือทำมันก็เป็นสิ่งใหม่ใช้กันได้ให้เหมาะสมแน่นอนนี่คือ Creative Brain Canvas นะครับแต่ละท่านอาจารย์ขออนุญาตเปิดใหม่ได้ไหมคะยินดีครับผมใครครับผมอติภาค่ะคุณอติภายินดีครับเรียนเชิญครับเมื่อกี้ที่บอกว่าลดคอสค่าใช้จ่ายอันคือ Discovery อยู่ที่คือตั้งใจจะลดคอสค่าวัตถุดิบค่ะเพราะว่าได้จะเก็บสถานการณ์ไม่ดีอยากให้ช่วยบริษัทลดคอสก็เลยตั้ง target ไว้ใน dream นะคะว่าจะลดคอสให้ได้4ล้านบาทจากซื้อวัตถุดิบค่ะครับก็เลยไปถามว่าDreamครับใช่เมนวัตถุดิบตัวคืออะไรซื้อจากใครแล้วก็ยอดซื้อที่ที่ได้ควรคิดว่าประมาณเท่าไหร่อะค่ะมาestimateเป็นแผนเอางั้นผมงั้นแป๊บนึงนะคุณอติภาผมขอเมื่อกี้เป็นDreamเนาะลดคอสวัตถุดิบ4ล้านใช่ไหมครับเราสามารถทำDreamก่อนก็ได้นะแล้วเรามาจอด Discoveryต่อผมถามคุณอธิภาครับมีครั้งไหนไหมที่ทั้งบริษัทสามารถลดคอสได้เยอะที่สุดเท่าที่คุณอธิภารู้มามีไหมครับมีค่ะครั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นมันต่างกับครั้งอื่นๆยังไงครั้งนั้นที่ลดได้เยอะเพราะว่าเราได้ผลิตภัณฑ์ใหม่มาค่ะเป็นการ transfer ผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นมาค่ะเราก็มา develop ในกระบวนการได้เยอะมากทางฝั่ง engineer แล้วก็ทางฝั่งของจัดซื้อค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเครื่องจักรใหม่นะครับอันนี้ขออีกทีนึงเป็น product ใหม่ค่ะที่มา invest ที่ไทยเลยค่ะย้ายจากญี่ปุ่นมา invest ที่ไทยค่ะโอ้แล้วคุณสามารถลดคอสได้ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเราเลือกซื้อวัตถุดิบจากในประเทศอันนี้ก็จะเป็นเงินที่เราลดได้เยอะนี่ผมชอบคำนี้มากเลยซื้อวัตถุดิบจากในประเทศตอนนั้นสามารถลดจากเดิมเป็นใหม่ครับพอผลิตภัณฑ์ใหม่มาซื้อวัตถุดิบลดลงอ่ะเท่าเยอะไหมครับตอนนั้นอ่ะตอนที่เยอะเนอะเยอะเลยนะถอดรหัส3ข้อให้ผมหน่อยครับว่าครั้งนั้นต่างจากครั้งอื่นยังไงบ้างนอกจากผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว
ถอดรหัส3ข้อเมื่อเข้าใจอะค่ะอาจารย์ตอนผมย้อนกลับไปประสบการณ์ในอดีตที่แบบดีๆเนาะผลิตภัณฑ์มีผลิตภัณฑ์ใหม่จากญี่ปุ่นมาทำให้เราต้องเปลี่ยนกระบวนการจัดซื้อใหม่จากเป็นจัดซื้อวัตถุดิบในประเทศจากเดิมต่างประเทศเป็นในประเทศใช่ไหมครับทำให้ลดกระบวนการซื้อไอ้ลดคอร์สวัตถุดิบตอนนั้นอะได้เยอะมากขอถลอดขอรหัส3ข้อเลยครับว่ากิจกรรมตอนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่างกับครั้งอื่นยังไงบ้างจะย้อนหลังถามว่ามันถอดรหัส3ข้ออ่าครับตอนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอยากรู้3ข้อขอ3ข้อหรือขอข้อเดียวก็ได้ครับคิดว่าครั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นทำให้สามารถลดคอร์สได้มากกว่าครั้งอื่นเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไหมครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เนาะคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราเอาข้อนี้ครับมาดรีมเพื่อจะลดคอร์สเพิ่มผลิตภัณฑ์เราสามารถเอาผลิตภัณฑ์เดิมแต่คิดซะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ไหมครับไม่เข้าใจค่ะอาจารย์โอเคเรา discovery เนาะว่าเป็นเพราะว่ามันมีผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาในเข้ามาใช่ไหมครับทำให้เราต้องเปลี่ยนกระบวนการในการผลิตใหม่หมดเลยเพราะมันมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาจากเดิมเราบอกว่างั้นก็เปลี่ยนวิธีการเป็นซื้อวัตถุดิบในประเทศใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับ discovery ค่ะคราวนี้เราก็ dream ต่อdream บอกว่าเฮ้ยแล้วงั้นเราตั้งเป้าเลยว่าถ้าเราจะลดคอร์สวัตถุดิบให้จากเดิมอะลงมาอีก4ล้านเรา discovery ได้แล้วว่าเราเคย discovery ตัวเสียงแรงนี้ที่เห็นในจอเนี่ยครับเราเคยมีประสบการณ์นะตอนที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามานะครับตอนนั้นน่ะมันจะคงเป็นอีเวนต์ใหญ่มากเลยใช่ไหมคุณอดิภาครับใช่ค่ะใช่ไหมครับแต่ว่ามันทำให้การซื้อวัตถุดิบอะลดลงเยอะมากผมไม่เคลมแล้วกันนะครับว่าลดเยอะแค่ไหนเรามีประสบการณ์แล้วนะครับผมอยากรู้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างในเหตุการณ์ไอ้สีแดงๆครั้งนั้นที่เราจะถอดรหัสนะครับถอดรหัสเพื่อเอามาใช้ในครั้งนี้มีอะไรบ้างครับค่ะนอกจากผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วค่ะอันดับแรกเลยเราก็ซื้อจากซัพพลายเออร์ในซัพพลายเออร์เดิมอะค่ะซัพพลายเออร์ในกลุ่ม TDK ค่ะในกลุ่มครับ1ครับแล้วก็เราใช้วอลุ่มในการต่อรองค่ะมีการต่อรองนี่ไงมีการต่อรองครับมีไหมครับผมว่าก็จะเกี่ยวกับ UI ก็จะเป็นของต่อรองในเรื่องของโลจิสติกค่ะต่อรองกับ UI ด้วยใช่ไหมครับนะครับโอเคครับโอเคงั้นเอา3ปัจจัยนี้มาเพื่อทำให้ dream สำเร็จก็คือ dream ที่เราบอกว่าเราจะลดคอสอีก4ล้านบาทเราตั้งเป้าไว้เลยเพราะว่าไม่งั้นนะไปไม่ได้หรือว่าแบบขัดขึดมันแบบมันไม่มันไปไม่ได้อะเอา3ข้อนี้ไปดีไซน์ยังไงต่อได้บ้างครับบังคับ3ข้อนี้เราก็คือวิธีการปั้นใช่ไหมคะใช่ครับถูกครับก็อันนี้อันดับแรกเราก็รู้ก่อนนะคะว่าวัตถุดิบตัวหลักที่เราจะลงไปเล่นนะคะเราจะไม่ได้เล่นหลายๆตัวค่ะเราจะเล่นตัวหลักๆตอนนี้ที่ตั้งเป้าหมายไว้อะค่ะครับค่ะแล้วก็ใช้โวลุ่มทั้งปีแทนที่เราใช้โวลุ่มรายเดือนตอนเราคุยกับซัพพลายเออร์ไปใช้โวลุ่มทั้งปีเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่จากเดิมเป็นรายเดือนเป็นแบบต้องเอาโวลุ่มเป็นปีแล้วมันจะได้ลดคอสลงใช่ค่ะมีอีกไหมครับก็ประมาณนี้ค่ะอาจารย์ก็อาจจะต้องมีการต่อรองเนาะต่อรองมากขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นใช่ประมาณนี้ประมาณนี้เลยครับแล้วก็แค่ destiny ตามแผนเท่านี้เองนะครับฝันของเราในการลดคอส4ล้านก็จะกลายเป็นจริงเห็นไหมงั้นผมถามกับคุณอธิภาครับเดิมทีนะครับเคยประสบมาแล้วแล้วมันเวิร์กด้วยเราค่ะก็คือการค้นหา what work เอา what work ไปฝันต่อฝันเสร็จเราดีไซน์ใหม่เราปรับกระบวนการจากเดิมเป็นใหม่มันเป็นสิ่งใหม่ใช่ไหมครับถ้าแบบตามดีไซน์นี้จากเดิมเราใช้วอลลุ่มเป็นเดือนเราก็ลองเป็นปีสิเป็นสิ่งใหม่นะมันใช้กันได้ไหมก็ต้องลองดูเนาะว่าใช้กันได้ไหมใช่ไหมครับแล้วเหมาะสมไหมอันผมว่าถ้าเราลองทำดูนะครับแล้วปรับตามหน้างานนะครับก็สามารถให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ได้แน่นอนแล้วฝันจะเป็นจริงได้ที่ผมเชียร์เลยนะครับสำหรับTDKนะครับว่าผมให้ที
คุณอธิภาจีดีเคด้วยนะครับผมขอบคุณค่ะน้ำมอไปเลย 4,000 แต้มนะครับท่านอื่นเป็นยังไงครับท่านอื่นครับท่านอื่นเป็นยังไงครับท่านอื่นเป็นยังไงครับฟีดแบคหน่อยฟีดแบคหน่อยนะฟีดแบคหน่อยนะครับนะครับเรามี2เคสแล้วนะมี2เคสแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ส่งตัว A4 กันบ้านนะเพราะว่าตอนนี้ 7:45 จะเที่ยงแล้วนะเดี๋ยวตอนบ่ายผมก็สอนวิชาเนี้ยกับอีกที่นึงนะครับอีกที่นึงผมบอกผมอย่างนี้แล้วกันนะผมอย่างนี้ให้ครับผมก็สอนครีเอทีฟเบรนนี่แหละกับองค์กรที่เป็นงานบริการล้วนๆเลยนะครับก็เป็นเรื่องของแบบเซอร์วิสเซ็นเตอร์บ้างนะครับเป็นเรื่องของประกันบ้างเพราะว่าทุกคนนะเพราะว่าเราจำเป็นสำหรับงานครีเอทีฟเนาะก็เอาครีเอทีฟเบรนนี่แหละครับไปใช้สอนนะครับเช่นที่เชียงใหม่เขาบอกว่ามีความภูมิใจคือเขามีเซอร์วิสเซ็นเตอร์ที่แบบสามารถตอบคำถามลูกค้าได้ตรงจุดเป็นแบบ one stop service เลยนะครับผมก็ชวนเขาดรีมต่อเฮ้ยน่าสนใจมากเลยนะครับเราจะทำยังไงให้แบบลูกค้าชมแบบเต็ม10เลยนะครับเขาบอกว่าก็เอาเซอร์วิสเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับไปขยายผลต่อไงขยายผลต่อไงครับเราก็เทรนเซอร์วิสเซ็นเตอร์มากขึ้นทุกคนสามารถตอบคำถามลูกค้าได้แล้วก็โดยการเดสนี่คือเราวิธีการคือเราจะรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วมาศึกษากันเพื่อให้ทุกคนในสาขาเชียงใหม่เขาสามารถตอบคำถามลูกค้าได้แบบ 100% เต็มนี่ก็เป็นครีเอทีฟเบรนของทางฝั่งประกันของเขาเหมือนกันนะครับโอเคนะครับอ่ะนะครับขออนุญาตทบทวนนะ3ชั่วโมงนะผ่านไปเร็วมากนะนะทบทวนก่อนจะนับแต้มนะนับแต้มนะครับทบทวนก่อนจะนับแต้มนะครับมาดูกันนะครับทบทวนก่อนจะนับแต้มนะครับอ่ะเราเรียนรู้อะไรไปบ้างใน3ชั่วโมงนี้ Creative Thinking นะคือความสามารถในการทำให้เกิดสิ่งใหม่มีคุณค่า2มือแค่นี้เองเป็นสิ่งใหม่และมีคุณค่ามี3ปัจจัยคือเป็นสิ่งใหม่มายังไงใหม่กับตัวก็ใหม่แล้วใช้กันได้ใช้กันได้ยังไงแค่พูดออกมาอธิบายออกมาเขียนออกมาก็ใช้การได้แล้วแต่จะให้ดีต้องให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานความคิดสร้างสรรค์นั้นเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เล่ากันมาคุณกัญจนาคุณอธิภาพูดขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยเนี่ยเราภูมิใจอย่างนี้นะครับเราเป็นสิ่งใหม่ของเรานะแล้วเราจะเอาสิ่งใหม่ของเรานี้ไปขยายผลให้มันใช้การได้และให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานกับองค์กรกับทีมงานได้หมดเลย2เคสที่ยกมานะครับแล้วเชื่อว่าถ้าทำมาแล้ว productivity เพิ่มด้วยวัดผลได้ด้วยนะไม่ใช่แค่สิ่งเพ้อฝันเนาะนะcreative brain ผมไม่ใช่สิ่งเพ้อฝันไม่ใช่ใช้สมองซีกสร้างสรรค์อย่างเดียวต้องเอามาลงมือทำต้องเอามาวัดผลได้ด้วยและเป็นสกิลที่จำเป็นมากสำหรับปัจจุบันนี้นะเบอร์3นะครับเบอร์3นะครับแล้วถ้าท่านอ่านหนังสือผมนะผมแจกหนังสือให้นะท่านจะสามารถประยุกต์ใช้กับเบอร์1เบอร์2ได้ด้วยนะครับอ่ะมีแค่3อย่างแต่ไม่ต้องไปจำ3อย่างขอให้เอ๊ะบ่อยๆเท่านั้นเองนะครับตั้งแต่ 9:00 นถึงตอนนี้ท่านเอ๊ะไปกี่ข้อแล้วนะท่านลองนับเอ๊ะของท่านให้หน่อยครับแล้วเอาเอ๊ะของท่านคูณ 1,000 1เอ๊ะเท่ากับ 1,000 คูณไปเลยครับแล้วรวบรวมคะแนนให้ผมหน่อยครับผมจะแจกหนังสือนะครับมาจากไอเดียที่แบบรับเข้าไปนะครับแล้วมีการประมวลผลของสมองแล้วเวลาดึงออกมานะก็แค่มีความพยายามที่ดึงออกมาท่านทำอย่างเดียวครับคือเตรียมความพร้อมให้สมองของท่านโดยการเอ๊ะบ่อยๆบ่อยเราเรียนรู้ creative brain นะครับ creative thinking creative brain ผ่าน creative canvas ค้นฝันปั้นทำค้นก็คือใช้แว่นขยายไปค้นสิ่งดีๆนะความภูมิใจดีๆเอ๊ะดีๆเอ๊ะบวกๆแล้วฝันมันให้มันใหญ่ๆแล้วเอาวางแผนต่อว่าจะเอาฝันใหญ่ๆมาวางแผนยังไงแล้วก็ลงมือทำยังไงต่อถ้ามันติดขัด discovery ใหม่ก็คือค้นใหม่นะครับค้นฝันปั้นทำใหม่เรื่อยๆไม่รู้จบแล้วท่านจะสามารถพัฒนา productivity ของท่านได้เองนะครับ2เคสที่ผ่านมายืนยันนะครับผมแจกหนังสือให้นะครับเล่มนี้เล่มดำนี้นะครับท่านจดลิงก์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์แชทไว้ให้นะครับ bit.ly นะครับ bit.ly นะครับ /ebook _ai ตัวนี้นะครับนะครับผมแชทไว้ให้นะครับก็เอาแชทนี้ไปใส่ที่เบราว์เซอร์หรือว่าแบบอะไรก็ตามนะครับแล้วพิมพ์ไว้แล้วมันจะลิงก์ไปที่หนังสือนะครับแล้วนำไปแจกได้หมดเลยนะครับแล้วถ้าท่านสนใจนะครับหลักสูตรออนไลน์ที่ผมแจกฟรีอยู่แล้วตอนนี้ผมรวบรวมมา24หลักสูตรแจกฟรีใน Facebook นะถ้าสนใจก็แชทเข้ามาเท่านั้นเองนะครับ m.me/clubpathana นะครับก็เท่านั้นเองนะครับจดไม่ทัน
จดไม่ทันจดไม่ทันจดไม่ทันอันไหนครับจดไม่ทันตัวนี้เหรอครับผมพิมพ์เข้าไปในแชทนะครับเข้าไปในแชทตัวนี้นะครับจดไม่ทันจดไม่ทันเดี๋ยวมาจดไม่ทันอันไหนครับคุณจิรภาครับผมพิมพ์เข้าไปในแชทนะครับคราวนี้ผมมีอยู่2อย่างอย่างแรกนับแต้มให้หน่อยครับตั้งแต่9โมงเช้าที่ผมแจกแต้มมาเรื่อยๆรวมถึงเอ๊ะคูณพันมีท่านใดได้แต้มเยอะที่สุดไหมครับผมจะส่งหนังสืออีกเล่มไปให้นะครับคุณจิรภาจดไม่ทันตรงไหนครับผมพิมพ์แชทมาหรือว่าพูดใส่ไมค์มาก็ได้ครับคุณจิรภาครับได้แล้วครับโอเคครับผมมอบให้เลยนะผมมอบหนังสือเล่มสีดำนี้ให้นะครับแล้วถ้าท่านสนใจ e-learning เอาไปประยุกต์ใช้ในองค์กรนะครับเอาไปเผยแพร่กันเพราะมันอยู่ใน Facebook เนาะมันอยู่ใน Facebook อยู่แล้วครับผมไม่ปิดผมมีอยู่24หลักสูตรนะครับก็มอบให้ทักเข้ามาในแชทผมเท่านั้นเองนะครับอันนี้คุณอติภาบอกว่า 3,500 แต้มมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับผมจะแจกหนังสือแล้วครับโอ้ยเสียดายเนาะไม่ได้โจทย์นะ 29,000 แต้มนะครับเหมือนก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะนะครับใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงนะครับ 3,500 แต้มแจกทุกคนเลยอุ้ยก็กระไรอยู่ครับผมมี20คนก็20เล่มเนาะนะก็อยากแจกนะผมแจกหนังสือเล่มดำให้ก่อนแล้วกันนะนะครับคุณสาวิตรีนะครับผมแจกหนังสือเล่มดำเนาะเดี๋ยวหนังสือเล่มนี้ผมขอแบบขอสักท็อป3ก็ได้หนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เล่มสีรวยทันทีอยู่ที่ไหนมอบให้อยากแจกทุกคนครับแต่ผมแจกอีบุ๊กไปแล้วกันเนาะนะครับอยากแจกเหมือนกันอยากแจกมันถ้าอยากได้ทักเข้ามาในแชทครับm.me แชทนี้ผมทักเข้ามาครับกล้าขอผมก็กล้าให้ทักเข้ามาครับทักเข้ามาในแชทนะทักเข้ามาในแชทนะครับแจ้งชื่อบริษัทนะครับเบอร์โทรอีเมลให้พร้อมผมถ้าท่านแชทมาผมก็มอบให้เลยอ่ะผมมอบไอตัวหลักสูตรพัฒนาองค์กรให้นะครับนะครับตอนนี้มีคุณอติภามีคุณกาญจนามีคุณจิดาภาแจ้งคะแนนมาให้นะครับขอเสียงหน่อยคุณอติภาครับขอเสียงหน่อยครับผมค่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวทักแชทมานะทักแชทมานะครับทักแชทมาใน m.me/พัฒนานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งหนังสือมอบให้คุณอติภาคุณอติภาครับ3ชั่วโมงนี้ประทับใจจุดไหนที่สุดครับผมอ๋อประทับใจที่สุดก็ตรงเมื่อกี้นะคะอาจารย์ค้นฝันปั้นทำค่ะเออยังไงครับก็อาจารย์ค่ะก็ได้มีวิธีคิดอะค่ะอาจารย์จริงๆเอ๋มองว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่บางคนทำอยู่แล้วใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าทำเป็นขั้นตอนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำด้วยประสบการณ์เนี้ยค่ะการได้มาเรียนตรงนี้ก็จะทำให้รู้เลยว่ามีสเปคของการทำอย่างไรแล้วก็จะได้กระบวนการในเรื่องของการครีเอทได้ดีขึ้นนะครับจริงๆผมใช้นิยามคำนี้คำว่า easy but not simple คือมันง่ายมันทำอยู่แล้วอะแต่มันแบบมันไม่ได้ simple มันไม่ได้แบบเอาไปขยายผลต่อครับรบกวนหน่อยนะครับ TDK นะครับเอาหนังสือผมไปแจกเอาหลักสูตรผมไปแจกนะครับอยากให้ TDK ทุกคน creative brain กันนะครับเพื่อแบบ productivity ขององค์กรทุกองค์กรจะได้สูงขึ้นนะครับโอเคนะเราสัญญากันนะทักผมมานะทักที่อยู่บอกที่อยู่มาผมส่งหนังสือให้คนถัดไปพี่กาญจนาครับเรียนเชิญครับเปิดไมค์เลยครับ 29,000 แต้มครับยังอยู่ไหมครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมหาที่เปิดไมค์ไม่เจอประทับใจจุดไหนที่สุดครับตลอด3ชั่วโมงนี้ครับสี่ช่องยังไงครับ Discovery Dream Design Destiny อะค่ะยังไงครับพี่มันทำให้การคิดของเรามันเป็นลอจิกมากขึ้นคือจากเดิมที่มันฟุ้งๆอยู่เราก็จะรู้คอนเซ็ปต์ว่าโอเคถ้าเราคิดว่าเราอยากจะเติมช่องว่างหรือเติมเต็มความฝันหรือว่าแก้ปัญหาวิธีการใหม่ๆเนี่ยเราจะทำให้มันดีขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ไม่สับสนแล้วก็เอาที่มันลอยอยู่ในอากาศเนี่ยจับไล่เลียงให้มันเป็นข้อๆมันก็จะลงมือทำได้ง่ายขึ้นค่ะครับผมครับโอ้ขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับก็เอาไปใช้นะครับเอาไปใช้นะครับคนถัดไปครับพี่บุรินทร์แล้วกันครับ 13,500 แต้มพี่บุรินทร์อยู่ไหมครับผู้ชายหนึ่งเดียวในหมู่ผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยอยู่ครับอาจารย์ครับพี่ครับผมสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือตัว4ช่องนะฮะเออยังไงครับปั้นทำ
หนึ่งคือมันซิมเปิลอย่างที่อาจารย์บอกมันแค่4ช่องนะแต่ว่า2ทำได้จริงเอาไปใช้ได้ง่ายคือเอาไปสร้างสรรค์แล้วคิดเอาสิ่งที่ลอยอยู่ในอากาศมันก็มันบอกตามชื่อเลยคนฝันปั้นทำเอามาทำเป็นโปรเจกต์อะไรได้ง่ายๆซึ่งผมก็เขียนได้เลยเมื่อตะกี้อาจารย์ให้จริงอ่ะเออพี่เอาไปทำอะไรพี่เอาไปทำอะไรผมแบบผมว้าวมากอันเนี้ยผมก็มันเป็นโปรเจกต์เล็กๆนะฮะเป็นเหมือนว่าพอมีเวลาเนอะก็ผมเพิ่งมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรนะอะไรเงี้ยผมก็โอเคมันอาจจะไม่ได้มีว้าวแต่ผมมองว่าเป็นโอกาสมันเป็นโอ้โอเคมาสิอะไรอย่างนี้แล้วกันโอเคทีนี้ผมก็คิดนี่คือเหมือนช่องแรกช่องขวาล่างแล้วกันนะเหมือนค้นฝันต่อไปก็คือทีมใหม่ของผมว่าผมก็อยากจะปั้นเป็นแบบพวกเขาเป็นไลฟ์ซิงสตาร์เหมือนเป็นยังเอ็กเซคิวทีฟในองค์กรเป็นอีกเซตหนึ่งก็เป็นดรีมทีมที่ทุกคนจะต้องว้าวในอนาคตทีมพี่บุรินว้าวอะไรอย่างนี้นะฮะในช่องซ้ายบนค้นฝันปั้นและหลังจากนั้นก็ต้องเป็นการวางแผนเนาะอาจจะต้องมีแผนเรื่องการรีวิวเรื่องการรีสตรัคเจอร์ขององค์กรเล็กๆของเรานะฮะแผนการพัฒนาทีมทั้งเป็นเซลล์เดเวลลอปเมนต์โปรแกรมทีมเดเวลลอปเมนต์โปรแกรมทั้งระยะสั้นระยะยาวนะฮะตัวชี้วัดซ้ายล่างก็คือค้นฝันปั้นทำแล้วก็ทำก็คือว่าโอเคเรามีแผนมี actual ระยะสั้นระยะกลางผลตอบตัวชี้วัดผมเองอาจจะเป็นคนที่ feedback ก็ส่วนหนึ่งเพื่อนร่วมงานจะ feedback ส่วนหนึ่งหรือว่าแบบประเมินขององค์กรก็เป็นตัวชี้วัดอีกส่วนหนึ่งครับครับครับโอ้โหเป็นสิ่งใหม่ไหมพี่สิ่งใหม่ฮะว้าวใช้กันได้ไหมพี่ใช้กันได้ไหมใช้กันได้เหมาะสมไหมพี่กับองค์กรเหมาะสมไหมเหมาะสมฮะเพราะว่าสุดยอดยอดมากมือทุกท่านเลยคนเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรนะผมมองว่าถ้าความคิดสร้างสรรค์แล้วถ้าคนไม่คิดมันก็ไม่เดินไปด้วยครับพี่โหแบบเชียร์เลยนะผมเชียร์ทุกโครงการนะพี่นะผมบอกเลยว่าผมขอเป็นแบบคอนซัลท์โปรเจกต์ทางออนไลน์พี่ทักไลน์ติดต่อแอดมินนะถ้ามีปัญหาอะไรนะผมใช้ Creative Brain ได้หมดเลยนะทักมาผมเป็น Creative เป็นคอนซัลท์ให้ฟรีนะทางออนไลน์ทักมาเลยนะถ้าใครอยากได้หนังสือครับใครอยากได้หนังสือทัก m.me/pathanamานะครับผมแจกให้แล้วกันนะผมแบบผมว้าวมากนะ3ชั่วโมงนี้ทำให้พี่แบบครีเอทีฟทำให้แบบมีโครงการดีๆให้องค์กรของพี่ๆได้นะต้องขอบคุณมากๆนะครับต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมขออนุญาตคืนเวทีให้กับแอดมินสาวสวยของเราทุกท่านนะครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มาร่วมกิจกรรมสนุกมีแจกกงแจกมีเล่นเกมสนุกกันนะครับเรียนเชิญแอดมินทั้ง2ท่านนะได้เลยครับสำหรับวันนี้นะคะทางสมาคมต้องขอบคุณท่านอาจารย์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการให้ลูกค้าทำแบบประเมิน QR code นะคะยังไงเดี๋ยวตอนนี้ส่งต่อให้คุณสุทธารัตน์บุตรคมนะคะกล่าวปิดการสัมมนาในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะในนามของสมาคมสโมสรนักลงทุนขอขอบพระคุณอาจารย์นะคะชัยวรมุคุณที่กรุณาสละเวลาและให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรอีกครั้งค่ะและสมาคมขอขอบพระคุณท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง